บทที่321ถึง340ผู้อำนวยการตกลงอย่างมีความสุขมากและเขาก็เข้าใจว่าทำไมหวังเสี่ยวหัวถึงพูดเช่นนั้นเพราะตอนนี้กิลินแพงมากเขาไม่ค่อยยอมรับคำรับรองและตอนนี้เขามีเพียงคำรับรองเท่านั้นยิ่งเป็นเช่นนี้มูลค่าการรับรองของฉีหลิงยิ่งสูงจะเสียมันไปได้อย่างไรกับการปลูกถ่ายบางอย่างเมื่อเห็นว่าผู้กำกับเห็นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของหวังเสี่ยวหัวก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหลังจากรอให้คน 2-3 คนกินจนเกือบหมดผู้กำกับก็เริ่มเล่าเนื้อหาบางส่วนของรายการให้ฉีหลิงฟังผู้กำกับไม่ได้พูดอะไรมากเขาแค่พูดถึงประเภทของโปรแกรมและงานที่พวกเขาอาจต้องเจอฉีหลินพบว่ามันค่อนข้างน่าสนใจหลังจากฟังมันเขาไม่ส่งเสียงดังไม่ออกกำลังกายอย่างหนักแต่อยู่แบบพอเพียงซึ่งฟังดูสบายๆในบรรดารายการวาไรตี้ที่รวดเร็วหลายรายการจู่ๆก็มีรายการแบบนี้ขึ้นมาไม่น่าแปลกที่เรตติ้งจะดีหลังจากคุยกันสักพักผู้กำกับก็ออกไปส่วนฉีหลินและคนอื่นๆพักอยู่ในโรงแรมที่ทีมงานจัดไว้ให้เพื่อรอการถ่ายทำในวันพรุ่งนี้ในเช้าตรู่ของวันถัดไปหลังจากที่กิลินชกมวยเสร็จลี่ยูและคนอื่นๆก็นำอาหารเช้ามาให้และพวกเขาก็กินอาหารเช้าพร้อมกับแต่งหน้าไปด้วยรถของทีมงานรออยู่ที่ประตูและเวลาที่บันทึกคือตอนเที่ยงดังนั้นจึงทันเวลาพอดีหลังจากรอให้แต่งหน้าเสร็จฉีหลินก็ทักทายและเข้าไปในรถคนเดียวเป็นเวลานานแล้วที่ฉันบันทึกรายการวาไรตี้ดังนั้นกิลินจึงมีความคาดหวังเล็กน้อยขณะที่อยู่ในรถกิลินหยิบโทรศัพท์ของทีมรายการและเริ่มสั่งอาหารจากแมทรูมเฮาส์บีบอฮัลโหลโทรศัพท์ดังขึ้น2ครั้งก่อนจะรับสายและเสียงผู้ชายที่คมชัดดังขึ้นเสียงยังอ่อนอยู่เล็กน้อยราวกับว่าเพิ่งผ่านช่วงเปลี่ยนเสียงฉีหลิงเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วและเมื่อเขาได้ยินเสียงเขารู้ว่าควรจะเป็นเผิงชางท่ามกลางเด็กน้อยทั้งสองสวัสดีอีกฝ่ายให้อาหารอีกครั้งและฉีหลิงไอ2ครั้งโดยจงใจกลั้นคอฉันเป็นแขกรับเชิญของตอนนี้ฉันต้องการสั่งอาหารเผิงชางที่อยู่อีกด้านหนึ่งรีบหันศีรษะและตะโกนคุณเหอแขกรับเชิญแขกรับเชิญฉีหลิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาคิดว่าเด็กคนนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวก่อนอาจารย์เขาจะมาแล้วภายใน2นาทีกิลินก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตามด้วยเสียงผู้ชายที่นุ่มนวลจากไมโครโฟนสวัสดีค่ะใครคะฉีหลินยังคงกลั้นคอและหัวเราะฉันเป็นแขกของวันนี้คุณเหอฉันต้องการสั่งอาหารสั่งเลยโอเคบอกเลยอยากกินพระกระโดดกำแพงชิอีกฝ่ายถามตรงๆแต่ฉีหลินได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงพูดอย่างเด็ดขาดไม่มันไม่ใช่โอเคพระพุทธเจ้ากระโดดข้ามกำแพงใช่ไหมโอเคฉันจะจดไว้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่มันเป็นตอนเที่ยงโอเคเที่ยงเจอกันนายเขาหัวเราะเยาะหลังจากวางสายเขาบอกว่าไม่ใช่ชิใครจะไปชี้ให้พระพุทธเจ้ากระโดดข้ามกำแพงข้างๆเขาชีลินวางหูโทรศัพท์ในรถและยังคงงุนงงเล็กน้อยสงสัยว่าเสียงของเขาเหมือนเชิญชิหรือไม่กว่าชั่วโมงต่อมารถก็มาถึงหมู่บ้านและทีมโปรแกรมสามารถส่งได้ที่นี่เท่านั้นกิลินถือกระเป๋าเดินทางและเดินไปข้างหน้าตามคำสั่งของทีมโปรแกรมสูดอากาศบริสุทธิ์ของชนบททุกอย่างกลายเป็นสีเขียวในทันทีซึ่งทำให้ชีลินรู้สึกดีขึ้นมากตั้งแต่เข้าร่วมแวดวงนี้จังหวะชีวิตของกิลินก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าฉันจะได้เงินมามากมายและชื่อเสียงของฉันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีเวลาพักและหยุดน้อยเกินไปเช่นเดียวกับตอนนี้เขาเกือบลืมไปแล้วว่าเขาใช้เวลากี่ปีไปกับการเดินเล่นสบายๆบนถนนในชนบทเพียงลำพังช่างภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาจับอารมณ์และรอยยิ้มของกิลินได้อย่างดีนักแสดงมืออาชีพของซินดาวนั้นแตกต่างทุกคำพูดและการกระทำมีความรู้สึกของภาพฉีหลินก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆพร้อมกระเป๋าเดินทางและหยุดดูดอกไม้ป่าข้างถนนเป็นครั้งคราวเขามองว่ารายการวาไรตี้นี้เป็นแค่ช่วงพักของนักท่องเที่ยวผู้กำกับพูดเมื่อคืนนี้ว่าปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองเถอะน่าเสียดายที่ไปได้ไม่ไกลเมื่อได้ยินเสียงตะโกนอยู่ไกลๆเสียงดังมากจนเสียงแทบแตกพี่กี้นี่พี่กี้พี่ลินมองไปยังทิศทางของเสียงและเห็นเพ็งชางสวมเสื้อแขนสั้นถือผ้าขนหนูไว้ในมือและโบกมืออย่างแรงมาที่เขาชีลินก็ยิ้มเมื่อเห็นสิ่งนี้และอดไม่ได้ที่จะเดินเร็วขึ้นเพ็งชางวิ่งเหาะๆไปอย่างรวดเร็วต้องการคารวะกี้ลินพี่ฉีให้ขอมาหาให้นะครับไม่จำเป็นและมันไม่จมชีลินดึงกระเป๋าเดินทางด้วยรอยยิ้มและเดินตามเพ็งชางไปที่ลานบ้านอาจารย์ฮีและอาจารย์หวงที่ได้ยินเสียงก็ออกมาเช่นกันหลังจากเห็นกิลินอาจารย์ฮีรู้สึกประหลาดใจและอาจารย์หวงก็ยิ้มออกมาเพ้ฉันนึกว่าใครฉีหลินเสี่ยวฉีอาจารย์เหอทักทายเขาอย่างกระตือรือร้นและกอดฉีหลินรอให้ฉีหลินเดินไปที่ประตูพร้อมกับทำความเคารพอาจารย์หวงก็กอดฉีหลินด้วยจากนั้นก็ต่อยฉีหลินด้วยรอยยิ้มคุณเป็นคนเดียวที่อยากกินพระพุทธเจ้ากระโดดข้ามกำแพงฉีหลินหัวเราะเบาๆฉีหลินและคุณฮอวงรู้จักกันตอนที่เขาอัดรายการดีซีสเฟสครั้งหนึ่งฉีหลินเคยเป็นแขกรับเชิญในตอนนั้นเมื่อวงดูแลเขาเป็นอย่างดีดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงไม่ถูกกันเมื่อพบกันอีกครั้งสำหรับเมื่อปีเขาเป็นชายชราที่ดีในแวดวงเกือบ2ใน3ของคนในวงการบันเทิงเป็นเพื่อนของเขาสำหรับเพ็งชางเมื่อชายหนุ่มคนนี้มองไปที่กิลินดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมอุ๊ยสวัสดีในเวลานี้ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังสับฟืนอยู่ที่สนามหญ้า ก็วิ่งเข้ามาและยื่นมือออกไปด้วยรอยยิ้มชีหลิงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเมื่อได้ยินสำเนียงของอีกฝ่ายไม่ใช่สำเนียงแปลกๆแต่เป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งเรียนภาษาจีนกลางจากนั้นกิลินก็จำได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครและดาว่านั่นเองที่ผู้กำกับบอกเขาเมื่อวานนี้สวัสดีชีลินยิ้มและจับมือกันเผิงชางส่งสัมภาระกลับไปที่ห้องอย่างตื่นเต้นกลุ่มคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นต้าหัวรินชาให้ชีลินและทุกคนก็นั่งคุยกันเอ็งเอสวงเป็นผู้นำและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเด็กเหม็นสั่งอะไรผิดต้องสั่งให้พระพุทธเจ้ากระโดดข้ามกำแพงทำยากแค่ไหนต้องใช้เวลา1วัน
ชีลินหัวเราะและพูดว่าฉันอยากลองฝีมือของอาจารย์หวางมานานแล้วแต่ครั้งนี้ฉันต้องลองทุกอย่างอาจารย์เหอยกถ้วยชาและยิ้มคุณเพิ่งไปถ่ายมาเหรอใช่ฉันเพิ่งถ่ายหนังเสร็จและฉันจะไปจินเหมินเพื่อถ่ายทำอีกเรื่องในเดือนหน้าคุณหวงพูดด้วยอารมณ์หลังจากได้ยินสิ่งนี้ตอนที่ฉันบันทึกรายการวาไรตี้กับฉันยังเป็นมือใหม่เมื่อมองดูตอนนี้ฉันกลายเป็นไก่ทอดยอดนิยมไปแล้วเพ็งเพ็งคุณก็เป็นนักแสดงเช่นกันเรียนรู้จากพี่ชายของคุณเพ็งชางพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่านั่งถัดจากกิลินมองกิลินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมพี่ฉีฉันชอบฉากของคุณมากโดยเฉพาะผู้คุมการแห่งไชน่าเอ็นซีกระสุนที่ปิดกั้นได้เจ๋งมากฉีลินก็หัวเราะเช่นกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับศิลปินที่ชื่นชมเขามากฉันชอบเพลง Take My Brother Away ของคุณมากตอนนั้นแทบจะทำให้ฉันร้องไห้เลยดวงตาของเผิงชางสว่างขึ้นเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นเขาไม่คาดหวังว่าไอดอลของเขาจะอ่านงานของเขาหลังจากที่คิงลินพูดจบเขาก็เข้าไปในโรงละครด้วยความเร็วแสงพี่ครับพี่ทิ้งอะไรไว้ครับฉันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ฉันเอากระเป๋านักเรียนมาคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลัง3บรรทัด2ตัวละครฉีลินปล่อยให้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าทักษะการแสดงของราชามือใหม่น้ำตาไหลตามที่พวกเขาพูดโดยไม่รอช้าเลยดวงตาของเพ็งชางเบิกกว้างและเขารู้สึกว่าการแสดงออกและท่าทางของกิลินนั้นเหมือนเดิมทุกประการฉันถ่ายทำฉากร้องไห้นี้เป็นเวลา3วันแต่ตอนนี้ผู้คนใช้มันนานแค่ไหนแล้ว3วินาทีคือจะเชื่อมช่องว่างนี้ได้อย่างไรคุณเขายังดูประหลาดใจแต่เขาไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเขารู้แค่ว่าฉีลินเก่งมากแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมด้านข้างของครูฮวงนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาเคยเป็นครูที่ยานจิงฟิล์มอะคาเดมี่เมื่อเขาอายุ20ปีไม่มีทักษะที่แท้จริงเขาจะเอาชนะนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเขาได้อย่างไรทำได้ดีมากแต่เสี่ยวฉีคุณรู้สึกไม่ถูกต้องทำไมคุณเหมือนกับเพิงๆเลยฉันรู้สึกเหมือนเรียนแบบมากกว่าฉีลินก็หัวเราะหลังจากได้ยินสิ่งนี้เช็ดน้ำตาแล้วพูดว่าใช่ฉันแค่เรียนแบบเพิงๆฉันคิดว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีในตอนนั้นและฉันจะทำตัวแบบนี้อย่างแน่นอนเพิงชางรู้สึกว่ากระดูกของเขาเบาหลังจากได้ยินและเขารู้สึกเหมือนกำลังจะลอยขึ้นใครบ้างจะไม่มีความสุขที่ได้รับคำชมจากไอดอลของเขาอาจารย์เหอยังถอนหายใจหลังจากได้ยินคำพูดไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวเน็ตเรียกว่าราชาหน้าใหม่ทักษะการแสดงของเขาไม่มีอะไรจะพูดจริงชีลินเพียงยิ้มอย่างโง่เขลาเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและต้าหัวที่อยู่ด้านข้างก็อยากเข้าร่วมหัวข้อนี้ด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าจะตัดบทตรงไหนดีอาจารย์ฮวงมองไปที่เพ็งชางจากนั้นไปที่กิลินและยิ้มเสี่ยวฉีคุณมีประสบการณ์ในการแสดงบ้างไหมการสอนน้องชายของคุณก็ไม่เสียเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนี้ชีลินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าคุณเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับทักษะการแสดงของคุณหากคุณพูดมากเกินไปอาจส่งผลต่อสไตล์ของคุณฉันแค่อยากจะบอกกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในกองถ่ายหรือที่ไหนทัศนคติสำคัญมากอย่าเล่นตลกกับตัวละครหรือทีมงานเพราะจริงๆแล้วมันคือการเล่นตลกกับชีวิตของคุณเองทันทีที่คำพูดออกมาครูฮอวงและครูเหอที่อยู่ด้านข้างแสดงสีหน้าจริงจังและพยักหน้าเห็นด้วยโดยเฉพาะอาจารย์ฮวงเขามองไปที่เพ็งฉางเดาเผิงๆอย่าเก็บเอาประโยคนี้มาใส่ใจบอกเลยนักแสดงทุกคนที่ไปได้ไกลจะทำตามประโยคนี้การเป็นมนุษย์ต้องมีคาแรคเตอร์และการแสดงละครต้องอาศัยคุณธรรมทางศิลปะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องปากต่อปากคุณต้องรับมันเข้าไปในหัวใจด้วยเผิงฉางก็พยักหน้าอย่างเป็นทางการเช่นกันขอบคุณพี่ฉีขอบคุณอาจารย์หวางชีลินก็หัวเราะเช่นกันและพริบตาเดียวก็เที่ยงแล้วอาจารย์ฮวงทำอาหารง่ายๆ2จานและหลังจากที่คนกินไม่กี่คนก็เริ่มงานของวันนี้เนื้อหาของแรงงานก็ค่อนข้างง่ายเช่นกันการหว่านผักแห้งลูกบวยแรงงานจำนวนนี้ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับกิลินที่ออกกำลังกายทุกวันเผิงๆและต้าหัวก็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆเช่นกันเมื่อพวกเขายุ่งจริงๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างทั้ง3คนในหมู่พวกเขาการเคลื่อนไหวของกิลินนั้นเป็นมาตรฐานที่สุดและเร็วที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยปริมาณการเพาะปลูกของเขาอย่างเดียวก็มากกว่าเพ็งๆและดาว่ารวมกันเมื่อเห็นเช่นนี้เด็กน้อยทั้งสองก็เร่งฝีเท้าขึ้นพยายามตามฉีลินให้ทันท้ายที่สุดมันคงน่าอายถ้าสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ถูกถ่ายทอดออกไปแต่ขณะที่พวกเขาไล่ตามอย่างหนักพวกเขาพบว่าระยะห่างระหว่างทั้งสองไม่เพียงแต่ไม่เข้าใกล้เท่านั้นแต่ยังค่อยๆห่างออกไปด้วยในตอนท้ายทั้งสองก็นอนราบเฝ้าดูกิลินเกือบจะเสร็จงานทั้งหมดเหมือนม้าที่วิ่งหนีหลังจากรอให้การหวั่นสิ้นสุดลงกิลินก็เช็ดเหงื่อของเขาการทำงานไม่ได้เหนื่อยเป็นพิเศษแต่อากาศแย่มากซุปถั่วเขียวเพิ่งทำซุปถั่วเขียวเฮ้ทำไมคุณสองคนขี้เกียจจังอาจารย์เหอเดินมาพร้อมกับกล่องอาหารและถามหลังจากเห็นเผิงๆและต้าหัวที่กำลังงุนงงเผิงชางรีบไปช่วยเอากล่องอาหารมาแล้วถอนหายใจในที่สุดเราก็อยากช่วยเหมือนกันแต่เข้าไปแทรกแซงไม่ได้จริงๆดูสิบราเดอร์ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองบนที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้ต้าหัวก็ขึ้นมาในเวลานี้เช่นกันและพูดหลังจากได้ยินสิ่งนี้ใครว่าอย่างนั้นเราสองคนช่วยด้วยอาจารย์เหอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและมองไปที่ผืนดินผืนใหญ่ที่ฉีหลินปลูกไว้คนเดียวและอดไม่ได้ที่จะนิ่งเงียบไปเล็กน้อยตั้งหน้าตั้งตารอชีวิตมานานแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับแขกที่ทำงานได้อย่างหมดจดในเวลานี้ฉีหลินจากระยะไกลก็วิ่งเหยาะๆหยิบชามโจ๊กถั่วเขียวจากกล่องอาหารด้วยรอยยิ้มและดื่มรวดเดียวหมดเฮ้สบายจริงๆคุณเหอมีงานอื่นอีกไหมอาจารย์เหอกระแอมเบาๆแล้วพูดว่ายังมีฟืนอยู่ในสนามส่งมาให้ฉันฉีหลินวางชามกลับปัดฝุ่นบนตัวและเดินไปที่ลานบ้านเผิงๆรีบไล่ตามเขาและต้าหัวช่วยครูเหอแพ็คกล่องอาหารอาจารย์เหอมองไปที่แผ่นหลังของกิลินและรู้สึกสะเทือนใจอันที่จริงเดิมทีงานที่ได้รับมอบหมายคือการปลูกลูกพลัมแห้งเท่านั้น
ท้ายที่สุดพวกเขาคิดว่าแขกที่มาคือเนื้อสดๆชิ้นเล็กๆเขาจะจัดแรงงานมากเกินไปสำหรับคนที่ไม่แตะต้องน้ำแร่ได้อย่างไรยังไงก็ตามตราบใดที่การตัดต่อเกือบเสร็จแล้วแต่ใครจะไปคิดว่าเด็กซื่อๆแบบนี้จะมาไม่มีส่วนลดใดๆในการทำงานเขาจะทำทุกอย่างที่คุณขอให้ทำและเขาจะทำเพื่อคุณเมื่อฉีหลินกลับมาที่สวนคุณหวางกำลังเตรียมวัตถุดิบเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็ยิ้มและถามว่ากลับมาพักสักครู่ไหมฉีหลินส่ายหัวและก่อนที่เขาจะทันได้พูดเผิงชางก็ตอบก่อนไม่มีพี่ฉีต้องเร่งทำงานที่ดินปลูกหมดแล้วดวงตาของฮวงเลก็เบิกกว้างเล็กน้อยเช่นกันเฮ้คนดีคุณทำงานหนักมามากพอแล้วฉีหลินหัวเราะเบาๆดูเขินอายเล็กน้อยเผิงชางวิ่งเข้าไปในบ้านออกมาพร้อมกับถุงมือสองคู่จากนั้นหยิบขวานสองเล่มขึ้นมาแล้วพูดว่าบราเดอร์ที่ให้ฉันสับไม้กับคุณโอเคอยู่ห่างๆอย่าชนคนพี่และลินเริ่มใช้ขวานหั่นผักหลังจากนั้นไม่นานครูฮีและดาว่าก็กลับมาและเริ่มช่วยครูฮวงทำความสะอาดส่วนผสมเวลาล่วงเลยมาถึงยามเย็นและในที่สุดก็ได้เวลาอร่อยอร่อยกับอาหารนอกจากพระกระโดดกำแพงที่สั่งโดยที่ลินแล้วคุณฮวงยังเตรียมอาหารประเภทเนื้อ2อย่างและผักอีก2อย่างซึ่งแน่นอนว่าอุดมสมบูรณ์มากในที่สุดภายใต้เสียงเรียกของอาจารย์เหอทุกคนก็เริ่มขยับตะเกียบไม่รู้ว่าเป็นเพราะทำงานตอนบ่ายหรือเปล่าแต่ที่ลินชอบมื้อนี้มากมีความคิดอยากจะฟื้นฟูสไตล์การกินของเธอด้วยซ้ำโชคดีที่เขาเข้าใจว่านี่คือการบันทึกรายการและเขายังต้องรักษาภาพลักษณ์ของเขาไม่มากก็น้อยมาเลยเสี่ยวฉีลองพระกระโดดกำแพงที่คุณสั่งดูไหมเอ็มเอสวงทำกี้ลินชามซุปกี้ลินจิบและรู้สึกถึงกลิ่นหอมที่อร่อยระเบิดปากของเขาทันทีฉันต้องยอมรับว่าฝีมือการทำอาหารของเมอร์วงยังดีอยู่ว้าวฉีลินแสดงสีหน้ามีความสุขและสีหน้านี้ค่อนข้างมีน้ำมีนวลแต่อย่างไรก็ตามมันกำลังบันทึกรายการดังนั้นจึงยังจำเป็นอยู่เมื่อคนที่เหลือเห็นการแสดงออกของกี้ลินพวกเขาก็เติมน้ำซุปทีละคนหลังจากดื่มแล้วพวกเขาทั้งหมดมีสีหน้าคล้ายกับฉีลินคุณฮอวงทักษะการทำอาหารของคุณน่าทึ่งมากใช่อร่อยจังว้าวฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะกลืนลิ้นตัวเองเลยเมื่อได้ยินคำชมจากหลายๆคนคุณฮอวงก็หัวเราะอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามตราบใดที่เขายังเป็นมนุษย์ใครละที่ไม่ชอบการได้รับคำชมหลายคนพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหารมีเพียงเผิงชางเท่านั้นที่ก้มหัวลงแปลงร่างเป็นหม้อหุงข้าวอย่างสมบูรณ์และสิ่งที่เขากินเรียกว่าการเสียสละหลังจากรอให้หลายๆคนกินอิ่มทุกคนก็จดจ่ออยู่กับการสนทนาเสี่ยวฉีคุณคิดยังไงถึงเข้าร่วมแวดวงนี้เป็นเพราะคุณชอบการแสดงหรือเปล่าอาจารย์เหอถามอย่างสงสัยแต่ทันทีที่พูดจบอาจารย์ฮอวงที่อยู่ข้างๆเขาก็หัวเราะนายเขามองเขาด้วยความประหลาดใจแล้วพูดว่าคุณหัวเราะอะไรไม่มีอะไรหรอกถามฉันก็ได้ฉันถามไปแล้วจริงเหรองั้นบอกฉันสิคุณฮวงมองไปที่กี้ลินเมื่อได้ยินคำพูดนั้นราวกับถามว่ามันโอเคไหมที่จะพูดแบบนี้ฉีลินย่อมไม่คัดค้านและพยักหน้าอย่างร่าเริงคุณฮอวงกระแอมในลำคอและแนะนำอีก3คนด้วยรอยยิ้มคุณดูเดอะฟอลเลนซิตี้กันหมดแล้วใช่ไหมคะทั้ง3คนพยักหน้าพร้อมเพรียงกันแม้ตอนนี้จะยังไม่เคยเห็นแต่พวกเขายังต้องพยักหน้ามิสเตอร์ฮอวงหัวเราะและพูดว่าฉีลินเล่นเป็นวิลเลียมไม่ใช่หรืออันที่จริงบทนี้ควรเป็นของหนุ่มเนื้อสดคนหนึ่งผลก็คือเขาไม่พอใจผู้กำกับแอร์และเล่นเป็นคนดังดังนั้นเขาจึงพูดตรงๆโยนตัวเลือกทิ้งไปเมื่อทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถลงมาที่เวทีและกำลังรอให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ขั้นตอนกิลินก็มาส่งกล่องอาหารกลางวันผู้กำกับตกหลุมรักเขาทันทีดังนั้นเขาจึงดึงกิลินโดยตรงเป็นลูกเรือคุณควรรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในภายหลังฉีลินไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนั้นมีการนัดหมายภาพยนตร์มากมายและเขาค่อยๆกลายเป็นราชาหน้าใหม่ในวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ดาว่าได้ยินเรื่องนี้และเขาก็เบิกตากว้างและพูดคุณถูกดึงดูดโดยผู้กำกับเพียงเพราะคุณให้ข้าวกล่องกับฉันฉีลินทำเพลงนี้ไม่ใช่ความลับหลายคนในแวดวงรู้ดีหลังจากนั้นทั้งสองมีแฟนๆจำนวนมากบ่นเกี่ยวกับกันและกันในตอนนั้นและเป็นเพราะเหตุการณ์นั้นที่ทำให้แฟนๆของกี้ลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้าหัวกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากและพูดว่าถึงมันจะเป็นนิยายฉันก็ไม่กล้าเขียนแบบนี้เพิงเพิงหัวเราะเมื่อเขาได้ยินคำว่าถ้ามีอะไรที่ฉันไม่กล้าเขียนฉันรู้จักแค่นักเขียนชื่อเหมิงซินซานกุยและเขาชอบเขียนนวนิยายประเภทนี้มากอาจารย์เหอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันและพูดว่าวิธีการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคุณนั้นไม่ธรรมดาจริงๆชีลินกับหัวของเขาและพูดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ฉันชอบการแสดงจริงๆผู้คนต่างมีชีวิตและมันก็ดีที่ได้สัมผัสชีวิตที่แตกต่างกันคุณฮอวงจิบซุปแล้วตอบตกลงใช่นักแสดงกำลังแสดงชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันจริงๆทุกคนคุยกันหัวเราะจนเกือบกินข้าวเสร็จจากโต๊ะต่างคนต่างกลับเข้าบ้านห้องนั่งเล่นของบ้านหลังนี้ใหญ่โตใหญ่มากและเมื่อฉีลินเห็นกระเป๋าเดินทางของเขาเขาก็ตบหน้าผากตัวเองแล้วพูดว่าฉันเกือบลืมครั้งนี้ฉันเอาของขวัญมาด้วยหลายคนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและล้อมพวกเขาทีละคนของขวัญอะไรใช่ของขวัญอะไรลึกลับจังฉีลินเปิดกระเป๋าเดินทางด้วยรอยยิ้มแล้วหยิบกล่องเล็กๆข้างในออกมาของขวัญชิ้นนี้ของฉันไม่ธรรมดาหลังจากพูดจบเขาก็เปิดกล่องเล็กๆและภายในกล่องนั้นเป็นรูปปั้นยูนิคอร์นสีบรอนซ์รูปยูนิคอร์นตัวนี้ดูสง่างามมีลายเมฆมงคลอยู่ใต้ฝ่าเท้าบนฐานยังมีข้อความสลักไว้ว่ากิเลนเหยียบเมฆมงคลโลกยากจะกำจัดนี่คือมาสคอตของสตูดิโอของเรานี่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกฉันทำขึ้นเพียงครั้งเดียวและฉันจะมอบให้คุณว้าวเป็นที่ระลึกทีเดียวน่ารักมากหลายคนชมเชยมันเรื่อยๆแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาชอบมันจริงหรือเปล่าหลังจากมองไปรอบๆห้องแล้วอาจารย์เหอก็วางรูปปั้นยูนิคอร์นทองแดงในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในห้องนั่งเล่น
ต่อไปก็ถึงเวลาที่จะพูดคุยกัน 2-3 คนชีหลินมองไปรอบๆและเห็นว่าไม่มีทีวีวิทยุหรือสิ่งที่คล้ายกันในบ้านคุณไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ขณะบันทึกรายการวาไรตี้ได้จากมุมมองนี้ชีวิตค่อนข้างน่าเบื่อโชคดีที่มีครูเหอตราบใดที่เขาอยู่ที่นั่นเขาจะไม่มีวันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวชีหลินนอกจากการถ่ายทำแล้วคุณมีงานอดิเรกอย่างอื่นอีกไหมคุณจริงๆแล้วเขาสนใจที่ลินมากอาจกล่าวได้ว่าคุณฮีรู้จักศิลปินรุ่นใหม่อย่างน้อย 90% แต่ราชามือใหม่เช่นนี้ไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเขาเป็นไปได้อย่างไรตอนนี้การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จะดีกว่าสำหรับคุณเหอที่จะเข้าใจกินสิฉันมักจะกินของว่างในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเมื่อออกไปถ่ายทำเพิงชางตาเป็นประกายทันทีที่เขาได้ยินและเขารีบถามว่าอะไรอร่อยนั่นมากเกินไปแต่ขนมเซียงอเจียงเป็นสิ่งที่ฉันกินมากที่สุดเพราะหนังส่วนใหญ่ของฉันถ่ายทำในเซียงอเจียงครูเขาขัดจังหวะในขณะนี้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชีหลินไม่ได้คิดถึงคำถามนี้จริงๆเขาเกาหัวแล้วพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณฮวงกล่าวในเวลานี้เนื่องจากกี้ลินถ่ายทำภาพยนตร์แอลคอชันเป็นหลักและตอนนี้มีภาพยนตร์แอลคอชันน้อยเกินไปในจีนแผ่นดินใหญ่และมีเพียงเซียงอเจียงเท่านั้นที่ยังคงถ่ายทำอยู่ทิศทางหลักของภาพยนตร์ของเราในจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นเมืองกี้ลินและเมอร์พีพยักหน้าพร้อมกันราวกับว่าพวกเขารู้ได้ทันทีซึ่งทำให้เพียงชางและดาว่าหัวเราะทันทีเสี่ยวฉีคุณกังฟูเก่งมากปกติคุณออกกำลังกายเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่ได้ออกกำลังกายมากเกินไปฉันแค่ชกมวยออกกำลังให้หนักขึ้นพยายามรักษาสถานะของฉันให้คงที่และเพิ่มปริมาณการฝึกเมื่อฉันพักเพื่อปรับสถานะของฉันคุณฮวงรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้ยินคำว่าเสี่ยวฉีถ้าเราเป็นคนธรรมดาคุณจะสู้ได้กี่คนชีหลินเกาหัวแล้วพูดว่าฉันไม่เคยลองและก็ไม่รู้เหมือนกันต้าหัวแสดงท่าทางของกล้ามเนื้อของเขาและพูดว่าแล้วฉันจะสู้ได้กี่คนเมื่อเห็นเช่นนี้เผิงๆก็ดึงแขนเสื้อของเขาและกระซิบที่ฉีอยู่คนเดียวและเขาเอาชนะปรมาจารย์ที่ฝึกคาราเต้และเทควันโดถึง33คนในคราวเดียวต้าหัวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหลังจากได้ยินคำพูดนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้ฉีหลิงจึงอธิบายด้วยรอยยิ้มนี่คือสถานการณ์มือเปล่าถ้ามีใครถืออาวุธอยู่ในมือแล้วคว้างมันใส่ฉันพร้อมกันฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ได้คนที่เหลือไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดโดยธรรมชาติพวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนถ่อมตัวการนั่งเป็นวงกลมและพูดคุยกับคนไม่กี่คนความรู้สึกนี้ดีจริงและทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายโดยธรรมชาติในสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบันโอกาสเช่นนี้มีไม่มากนักขณะที่คุยกันกี้ลินก็อดไม่ได้ที่จะหาวบ่อยๆเผิงๆและคนอื่นๆยังคงร่าเริงพี่ฉีช่วยสอนกังฟูให้ผมหน่อยได้ไหมแบบที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆใบหน้าเล็กๆของเผิงๆเต็มไปด้วยความปรารถนาแม้ว่าต้าหัวจะไม่ได้พูดแต่ดวงตาของเขาก็เป็นประกายเช่นกันชีลินหัวเราะหลังจากได้ยินสิ่งนี้และพูดว่ากังฟูเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากครูที่มีชื่อเสียงฉันสอนคุณไม่ได้มากและมีกฎมากมายในโรงเรียนของครูฉันไม่สามารถถ่ายทอดกังฟูจำนวนมากให้กับบุคคลภายนอกได้เพราะฉันเป็นสิทธิปิดไม่ใช่สิทธิยิ่งใหญ่หลายคนอึ้งเมื่อได้ยินบางคนไม่เข้าใจพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับสาวกที่ปิดสนิทและสาวกผู้ก่อตั้งในภาพยนตร์แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่ทำไมสิทธิปิดสนิทไม่สามารถส่งต่อทักษะของพวกเขาไปยังโลกภายนอกได้คุณหวงนั่งตัวตรงหัวเราะเบาๆและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องบอกฉันเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสิทธิผู้ก่อตั้งกับสิทธิปิดชีหลินพยักหน้าและนั่งตัวตรงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความลับและไม่มีอะไรไม่สะดวกที่จะพูดสิทธิผู้เปิดภูเขานี้เป็นสิทธิใหญ่คนแรกที่ปรมาจารย์ยอมรับพวกเขามักถูกมองว่าเป็นบุตรและสิทธิและพวกเขาทั้งหมดถูกเลี้ยงดูโดยปรมาจารย์เมื่อปรมาจารย์อายุ100ปีให้หลังสิทธิของผู้ก่อตั้งภูเขาคนนี้จะดูแลการเกษียณอายุของอาจารย์และมีเพียงสิทธิของผู้ก่อตั้งภูเขาเท่านั้นที่สามารถสืบทอดศิลปะการต่อสู้ได้ไม่ใช่ลูกหลานของปรมาจารย์แต่ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่จะมอบโรงยิมศิลปะป้องกันตัวให้กับลูกหลานของปรมาจารย์และเลือกที่จะเปิดโรงยิมศิลปะป้องกันตัวที่อื่นแต่เขาเป็นคนเดียวที่สามารถสืบทอดชื่อปรมาจารย์ได้สมมุติว่าเขาเรียนกังฟูในโรงเรียนศิลปะป้องกันตัวของเฉินหลังจากไปที่อื่นเขาก็สามารถใช้ชื่อโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ของเฉินได้ประหนึ่งเวลาเจอพวกมาเตะโรงยิมผู้ก่อตั้งมักจะไปก่อนถ้าผู้ก่อตั้งเอาชนะไม่ได้อาจารย์หรือลูกศิษย์ที่สนิทจะเคลื่อนไหวหลายคนฟังอย่างมีสมาธิความรู้สึกนี้เหมือนกับการฟังนิยายศิลปะการต่อสู้เมื่อยังเด็กเพิงๆรีบยกมือขึ้นแล้วถามว่าพี่ฉีถึงเวลาแล้วที่สาวกปิดจะต่อสู้หากผู้ก่อตั้งไม่สามารถเอาชนะพวกเขากล่าวอีกในหนึ่งสาวกปิดแข็งแกร่งกว่าสาวกเปิดชีลินใส่หัวด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันสิทธิใกล้ชิดเช่นฉันมักจะเป็นสิทธิคนสุดท้ายที่อาจารย์ยอมรับและเขายังเป็นสิทธิขยันหมั่นเพียรที่สุดที่อาจารย์สอนเราจะไม่ซ่อนและซ่อนเราจะสอนกระบวนท่าสุดท้ายหากมีเพราะเราคือหลักประกันสุดท้ายของอาจารย์เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เดินไปมาตามแม่น้ำและทะเลสาบเพื่อสร้างศัตรูและเตะสารเมื่อคุณทำให้คนอื่นขุ่นเคืองเมื่อคุณยังเด็กหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะคุณได้พวกเขาจะรอคุณแก้แค้นเมื่อคุณแก่ในเวลานี้ถึงเวลาที่เหล่าสาวกที่ปิดสนิทจะต้องลงมือศัตรูทั้งหมดจงทุบตีให้ตายนี่คือสิ่งที่สาวกปิดมีไว้คนที่เหลือตกใจเมื่อได้ยินและฉีหลิงก็ตระหนักว่านี่คือการบันทึกรายการและเขาไม่สามารถพูดได้รุนแรงขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงหัวเราะและกระหัวและพูดว่าแน่นอนนี่เป็นเพียงอุปมาอุปไมยมองตาคนที่เหลือก็ชัดเจนว่าไม่เชื่อโดยเฉพาะเผิงๆเขาได้ดูวิดีโอการต่อสู้ของชีหลินแล้วและเขาไม่สงสัยเลยเกี่ยวกับความร้ายแรงของกระบวนท่านั้นโดยบอกว่ามันสามารถฆ่าคนด้วยมือเปล่าได้ชีหลินยังคงบรรยายต่อไปและหลังจากการตายของปรมาจารย์สิทธิผู้ยิ่งใหญ่ที่เปิดภูเขาคือหน้าตาของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้และเขาต้องประพฤติตนอย่างสง่างามและอยู่เหนือกระดานส
าวกที่ถูกปิดคือลิซซี่หากมีอะไรเกิดขึ้นกับใบหน้าของพวกเขาลิซซี่จะต้องปกป้องมันหากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้นพวกเขาจะพินาศและทำลายนิกายดังนั้นการเคลื่อนไหวของสาวกที่ปิดไว้จึงชั่วร้ายและเลวทรามและพวกเขาโจมตีเฉพาะจุดอ่อนของพวกเขาดังนั้นสิ่งที่ฉันสามารถส่งต่อไปยังโลกภายนอกได้คือทักษะบางอย่างที่ผิวเผินมีบางอย่างที่รุ่นพี่ของฉันเท่านั้นที่สามารถส่งต่อไปยังโลกภายนอกได้จู่ๆก็มีคนไม่กี่คนที่ได้ยินสิ่งที่ได้ยินและตาสว่างขึ้นเมื่อดูภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้เมื่อยังเด็กใครไม่คิดว่าพวกเขาเป็นฮีโร่ใครไม่เคยคิดที่จะเดินเล่นในแม่น้ำและทะเลสาบคนเดียวบ้างแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะสนิทกันในเจียงฮูชีลินมีท่าไหนที่ง่ายกว่านี้ไหมแบบที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเจ้าสอนเราได้ชีลินหัวเราะและพูดว่าใช่ไทชิเก่งมากหลังจากที่กิลินพูดจบเขาก็ลุกขึ้นและแสดงท่าทางเริ่มต้นของไทชิและหลายคนที่อยู่รอบตัวเขาก็รีบลุกขึ้นเช่นกันโดยเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกิลินชีลินไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วแต่คนที่อยู่ข้างหลังเขาตามไม่ทันเพื่อที่จะดูแลพวกเขาชีลินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องชะลอการเคลื่อนไหวของเขาหลังจากรอหมัดชุดหนึ่งยกเว้นคุณเหอคนที่เหลือไม่รู้สึกอะไรพวกเขาแค่รู้สึกว่ามันคล้ายกับยิมนาสติกวิทยุเพียงแค่หมัดชุดเดียวก็ทำให้ฉันเหงื่อแตกแล้วแต่จานเหอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยชีลินยิ้มและพูดว่านี่แสดงว่าการเคลื่อนไหวของคุณมีมาตรฐานมากมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถบรรลุผลดังกล่าวได้คนที่เหลือรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินในตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่พวกเขาเดินผิดและไม่ได้เรียนรู้สาระสำคัญเมื่อเห็นเช่นนี้กิลินจึงเป็นผู้นำในการสอนพวกเขาให้ต่อสู้อีกครั้งรอให้ 2-3 คนเรียนรู้เกือบหมดแล้วก็หยุดเวลาล่วงเลยมาถึงกลางดึกบางคนเพิ่งทำความสะอาดและเริ่มเข้านอนเช้าตรู่วันต่อมาชีลินตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนวิชาตอนเช้าและเริ่มชกมวยหลังจากที่เขาปล่อยหมัด2ชุดเสร็จครูเหอและคนอื่นๆก็เพิ่งตื่นขึ้นขณะที่ชีลินออกไปวิ่งในตอนเช้าด้วยความกระปรี้กระเปร่ามองไปที่ภูเขาและแม่น้ำที่อยู่รอบๆชีลินรู้สึกลังเลใจจริงที่จะมาที่นี่ตัดสินใจอย่างลับๆรอโอกาสในอนาคตฉันก็อยากซื้อบ้านในเมืองสวยๆแบบนี้และมาเที่ยวพักผ่อนบ้างเป็นครั้งคราวในขณะที่รอกิลินเช่นวิ่งกลับมาอาจารย์หวงก็ได้เตรียมอาหารเช้าไว้แล้วอาหารเช้าค่อนข้างเรียบง่ายมีผักดอง2จานของเหลือจากเมื่อคืนและโจ๊กขาว1หม้อชีลินกินหวานมากหลังอาหารเช้าครูเหอได้รับโทรศัพท์จากแขกใหม่ให้สั่งอาหารและถึงเวลาที่ชีลินต้องจากไปเช้าวันนี้มีไม่กี่คนที่ไม่ได้จัดการงานใดๆให้กิลินพวกเขาแค่นั่งข้างนอกในร้านปอลูกไม้เลยและคุยกันเพ่งๆถึงกับพากิลินไปพบกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นมีแพะและเป็ดเช้าผ่านไปอย่างรวดเร็ว9โมงกว่าแขกใหม่ก็มาถึงที่ฉีหลินแปลกใจแขกรับเชิญในครั้งนี้คือผู้กำกับเชอเจิ้งเมื่อเพื่อนเก่ามาพบกันแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องน่ายินดีผู้กำกับเชอเจิ้งเป็นผู้กำกับคนแรกที่กี้หลินร่วมงานด้วยไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งสองมีภาพยนตร์ที่ร่วมงานกันอย่างยอดเยี่ยมอย่าง I am not the god of medicine หลายคนพูดคุยกันจนถึงเที่ยงและหลังจากรับประทานอาหารกลางวันอีกครั้งกี้หลินกล่าวลาและจากไปสิ้นสุดการบันทึกหลังจากกลับมาที่เมืองกลุ่มเล็กๆของกี้หลินก็ตรงไปที่จินเม้นโดยไม่หยุดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉีลินมาเยือนสถานที่แห่งนี้ในจิงเหมินและสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดคือป้ายเตือนที่นี่อ่านว่าการขับรถและการล้อเล่นอันตรายต่อความปลอดภัยแบรนด์นี้อาจมีจำหน่ายเฉพาะในจิงเหมินทั้งประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนในจิงเหมินนั้นมองโลกในแง่ดีเพียงใดเมื่อกลุ่มมาถึงโรงแรมที่จัดโดยทีมงานพวกเขาเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่นอกประตูซึ่งเป็นผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราฉีลินรีบขึ้นไปพบเขาโอ้เฟอีกุ๊กฝีกุยทำไมคุณถึงออกมาด้วยตัวเองเฟชิ่งคว้าแขนของกิลินและพูดพร้อมกับหัวเราะควรจะเป็นฉันชื่นชมชื่อเมื่อที่มานานแล้วและฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมมือในครั้งนี้ดูที่คุณพูดสิมันควรจะเป็นเกียรติของฉันทั้งสองทักทายกันไม่กี่คำแล้วแหวงเซี่ยวหัวก็ขึ้นมาจากด้านหลังยิ้มและจับมือกับผู้อำนวยการเฟชชิ่งพวกคุณมาที่นี่ถูกเวลาเทียนวางกูโอและคนอื่นๆจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เรามาดื่มกันดีกว่ามีคน 2-3 คนเดินเข้ามาในโรงแรมขณะที่พวกเขากำลังคุยกันและหลังจากคุยกันสักพักพวกเขาก็กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนในวันรุ่งขึ้นนักแสดงเกือบทุกคนมาถึงแล้วในหมู่พวกเขาคนที่มีความโอ้อวดมากที่สุดคือกูโอเทียนวางมีบอดี้การ์ด7หรือ8คนคนเดียวรวมถึงผู้ช่วยช่างแต่งหน้าและทีมอื่นๆและมีคนเกือบ20คนคอยรับใช้เขาตามลำพังแน่นอนเทียบกับกิลินแล้วนี่เป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเทียบกับศิลปินคนอื่นๆมันก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆชีลินรู้อยู่แล้วว่ามีเนื้อสดอยู่ 2-3 ชิ้นและโดยปกติแล้วจะมีเพียงแค่3หรือ5คนเท่านั้นที่ตามออกไปเมื่อพวกเขาออกไปแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในลูกเรือจะมีคน30หรือ40คนอยู่เสมอไม่รู้ว่าเขาคิดว่ายิ่งคนเยอะคาเฟ่จะใหญ่ตอนแรกแวงเซี่ยวหัวต้องการที่จะจัดบอดี้การ์ดให้กิลินอีกสัก 2-3 คนอย่างน้อย4คนในกรณีที่ถูกจดจำขณะเดินบนถนนก็จะง่ายยกว่าที่จะหลบหนีด้วยการคุ้มครองของบอดี้การ์ดเหล่านี้แต่ชีลินไม่ชอบคนจำนวนมากส่วนใหญ่เพราะเขาไม่สามารถหาเงินจ้างบอดี้การ์ดซึ่งแพงมากได้นักแสดงนำหลายคนมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารเย็นในคืนนั้นซึ่งครั้งนี้มีไม่กี่คนและส่วนใหญ่เป็นศิลปินหญิงมีศิลปินชายเพียง2คนคือกิลินและกูโอเทียนวางและมีผู้กำกับเฟชชิ่งเพียง3คนทำให้กิลินสงสัยว่าเฟชชิ่งเป็น LSP หรือไม่ผู้หญิง2คนในละครเดียวกับศิลปินหญิงมากมายไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเงียบทุกคนคุยกันไม่หยุดกิลินและกูโอเทียนวางค่อนข้างเงียบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฟังเติ้งเจียซึ่งเล่นลินเบนจีเมงเห็นได้ชัดว่าสนใจกิลินมากทั้ง2คนเกือบจะอายุเท่ากันและตอนนี้กิลินกำลังจะเล่นเป็นพ่อของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกแปลกๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้กำกับถึงเลือกกิลินมารับบทลินไทยคุณรู้ไหมมีคนมากกว่า60คนแข่งขันกับเธอเพื่อรับบทลินเบนจีเมงและในที่สุดเธอก็ชนะด้วยสายตาของเธอแล้วกิลินละไม่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างเขากับลินไทยในละครคนที่โต๊ะนี้ล้วนเป็นทหารผ่านศึกพวกเขามองไม่เห็นดวงตาของเติ้งเจียได้อย่างไร
หนีเจียที่อยู่ข้างๆตบไหล่เติ้งเจียและหัวเราะอย่างหยอกล้อทำไมคุณตกหลุมรักเขาเหรอคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ใช่ผู้อาวุโสเสียงของเธอไม่ต่ำและทุกคนรอบตัวเธอได้ยินอย่างชัดเจนและระเบิดเสียงหัวเราะทันทีเติ้งเจียก็อยู่ในแวดวงนี้มาหลายปีแล้วและได้ผ่านวัยหน้าแดงทุกครั้งไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็ยกน้ำขึ้นดื่มและมองไปที่เฟยซิงเต่าด้วยรอยยิ้มเฟยเต่าคุณฉีก็อายุไล่เลี่ยกับฉันทำไมคุณถึงขอให้เขาเล่นเป็นพ่อของฉันล่ะทันทีที่คำพูดออกมาคนที่เหลือก็มองไปที่เฟชิ่งเช่นกันอันที่จริงพวกเขาก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันท้ายที่สุดแล้วกิลินยังเด็กเกินไปที่จะเล่นเป็นลินไทยชายหนุ่มเช่นนี้จะแสดงความรักแบบพ่อแบบนั้นได้ไหมผู้อำนวยการเฟชิ่งหัวเราะเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และหันไปมองกิลินดาวคุณกี้มาเลยชีลินก็ไม่หลบเลี่ยงเช่นกันท้ายที่สุดเพียงแค่แสดงความแข็งแกร่งของเขาให้ทุกคนได้เห็นเท่านั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเมื่อถ่ายทำในอนาคตฉันแสดงความอัปลักษณ์ของฉันฉีหลินยิ้มและเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนั้นสถานะทั้งหมดของฉีหลินก็เปลี่ยนไปเสียงของเขาต่ำเล็กน้อยและเขาพูดช้าๆฉันอยากจะขอโทษต่อศาลเพราะฉันหลอกลวงมาณที่นี้และฉันก็อยากจะขอโทษต่อสำนักงานอัยการเพราะฉันก็ได้หลอกลวงคุณเช่นกันทันทีที่กี้ลินเปิดปากของเขาคนอื่นๆก็รู้ว่านี่คือคดีของลินไทยหลังจากที่เขาถูกจับกุมในหมู่พวกเขาเติ้งเจียตั้งใจฟังมากที่สุดแต่ฉันหวังว่าศาลจะให้โอกาสฉันกลับบ้านและพบลูกๆอีกครั้งในช่วงชีวิตที่ฉันกำลังจะตายเมื่อเขาพูดประโยคนี้ทุกคนรู้สึกว่าน้ำเสียงของกี้ลินเปลี่ยนไปชีลินหันศีรษะมองไปที่เติ้งเจียมองตาของเธอและพูดอย่างสงบฉันเป็นคนธรรมดาและคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตคือลูกสาวของฉันฉันไม่สามารถไปร่วมงานแต่งงานของเธอได้เมื่อเขาพูดแบบนี้เสียงของกี้ลินก็เปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะพ่อเขาต้องใช้ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลูกสาวในคุกความปวดใจนี้ไม่ใช่มนุษยธรรมในขณะนี้อารมณ์เศร้าของกี้ลินแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเดงเจียเป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบเมื่อเห็นว่าดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยไม่ได้ตั้งใจเธอจึงจ้องมองไปที่กิลินอย่างว่างเปล่าหลายคนที่อยู่รอบตัวฉันก็รู้สึกเปรี้ยวจมูกและพวกเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกลับๆล่อๆผู้มาใหม่คนนี้น่ากลัวเกินไปมีเพียงผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราเท่านั้นที่หัวเราะอย่างมีความสุขมากกว่าใครๆมาดูกันว่าเราจะเลือกนักแสดงยังไงเยี่ยมใช่ไหมเฮ้ๆชีลินเองก็เข้ามาในฉากด้วยดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยน้ำตาไหลออกมาแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมไหลออกมาแต่ฉันหวังจริงๆว่าในอนาคตจะมีเด็กสักคนที่มาจับมือฉันและเรียกฉันว่าปู่ในขณะนี้ใบหน้าของเขายังมีร่องรอยของความปรารถนาทันทีที่ตื่นขึ้นจากความฝันเขาก็ถอนหายใจยาวและพูดบรรทัดสุดท้ายได้โปรดทุกคนให้โอกาสฉันในขณะนี้กล่องเงียบลงและศิลปินหญิงเกือบทั้งหมดมองที่กิลินด้วยดวงตาสีแดงและความทุกข์ระทมในดวงตาของพวกเขาก็ไม่ปิดบังกิลินโน้มตัวไปข้างหน้าอีกครั้งและทันทีที่เขาออกจากพนักเก้าอี้กิลินก็ก้าวออกจากลินไทยไปแล้วราวกับว่าพนักเก้าอี้เป็นสวิตช์ทำหน้าที่ของเขาความเร็วในการเข้าและออกจากเกมทำให้ทุกคนที่ดูประหลาดใจชีลินหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดน้ำตาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าน่าเสียดายป้าตบมือกูโอเทียนวางเป็นคนแรกที่ปรบมือเขาเคยได้ยินชื่อของกิลินเมื่อนานมาแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองพบกันก่อนหน้านี้ใครๆก็พูดว่าฝีมือการแสดงของกิลินนั้นดีแต่เขาไม่เคยร่วมงานกับกิลินเลยและเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับทักษะการแสดงของกิลินเลยและในขณะนี้การเคลื่อนไหวของกิลินลูทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยบอกได้คำเดียวว่าเขาดูไม่เหมือนเด็กใหม่เลยถ้าพูดถึงทักษะการแสดงนี้ก็ไม่ต่างจากพวกเขาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวงการนี้ในขณะนี้กูโอเทียนวางรู้สึกว่าเขาแก่ไปหน่อยผู้อำนวยการเฟชิ่งมองที่เดงเจียด้วยดวงตาสีแดงและยิ้มเป็นอย่างไรบ้างการมองเห็นของฉันถูกต้องหรือไม่การที่กี้ลินรับบทเป็นลินไทเป็นไรเติ้งเจียปาดน้ำตาและพยักหน้าซ้ำๆนิจีที่อยู่ด้านข้างก็สะท้อนเช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเป็นราชามือใหม่ทักษะการแสดงนี้ดีที่สุดในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนหลังจากพูดจบนิจีก็ยกนิ้วขึ้นจากนั้นรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและพูดอีกครั้งอย่าพูดถึงการเปรียบเทียบกับผู้มาใหม่แม้ว่าเปรียบเทียบกับศิลปินเก่าบางคนในแวดวงพวกเขาก็ไม่ล้าหลังเกินไปชีลินโบกมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่หนีคุณสุภาพเกินไปฉันยังเด็กและต้องใจเย็นต้องใจเย็นกูโอเทียนวางหยิบแก้วน้ำผลไม้และพูดด้วยรอยยิ้มเฮ้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเกินไปคือความภาคภูมิใจมาดื่มกันเถอะพี่ลินหยิบน้ำผลไม้ขึ้นมาและชนแก้วกับอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มแล้วดื่มให้หมดในอึกเดียวนักแสดงหญิงไม่กี่คนที่อยู่รอบๆก็โห่ร้องโห่ร้องและกระโดดโลดเต้นราวกับว่าพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงวายทุกคนมีความสุขกับการทานอาหารมื้อนี้และพวกเขาก็รู้จักกันดังนั้นพวกเขาจะไม่อายในขณะที่รอลูกเรือเริ่มไม่นานก็ถึงวันที่5สิงหาคมเช้าวันนี้กิลินและคนอื่นๆตามทีมงานไปหาลูกเรือพบห้องแต่งตัวของตนและเริ่มแต่งหน้าผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราเตรียมงานเปิดตัวและอีกสักพักจะพานักแสดงไปไหว้พระเมื่อฉีลินมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็รู้สึกสับสนไม่มากก็น้อยสถานที่ดูธรรมดาธรรมดาดิบๆด้วยซ้ำนี่เป็นศาลขนาดเล็กมากและฉีลินก็ดูค่อนข้างคุ้นเคยคล้ายกับขนาดของศาลตอนที่เขาถ่ายทำเรื่อง I am not the god of medicine นี่เป็นฉากที่สำคัญที่สุดในหนังทั้งเรื่องฉากเกือบ 60% ถ่ายทำที่นี่ฉากที่เหลือสร้างเสร็จในห้องด้านข้างและที่เรียกว่าที่จอดรถใต้ดินที่สร้างขึ้นชีลินถูกจับได้เงินลงทุนของผู้เขียนร่วมของทีมงานนี้ถูกใช้เพื่อจ่ายเงินเดือนนักแสดงถ้าพูดตรงๆถ้าไม่ใช่เพราะการสนับสนุนของกิลินและคนอื่นๆผู้ชมอาจคิดว่านี่คือทีมไก่ฟ้าอะไรสักอย่างการแต่งหน้าสมัยใหม่ทาได้ง่ายกว่ามีเพียงกิลินเท่านั้นที่แต่งหน้าได้ช้ากว่านอกจากหนวดคราวปลอมแล้วกิลินยังต้องมีอายุอีกด้วยนี่ถือเป็นชุดเทคนิคพิเศษอยู่แล้วซึ่งเสียเวลา
เมื่อฉีหลินแต่งหน้าเสร็จและออกไปคนอื่นๆก็รอเขาอยู่แล้วฉีหลินรีบกำมัดแน่นและพูดว่าขอโทษขอโทษฉันปล่อยให้ทุกคนรอนานสวัสดีเราทุกคนรู้ว่าการแต่งหน้าของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนเข้าใจครับครับครับผมเข้าใจแล้วครับการจัดการเวทีทูบของคุณกี้อยู่ที่ไหนนี่ผู้กำกับสั่งทุกอย่างผู้จัดการภาคสนามรีบไปถือเครื่องหอมไว้ในมือแล้วยื่นให้กี้ลินด้วยความเคารพฉีหลินขอบคุณอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มหยิบทูบและเดินตามผู้อำนวยการและคนอื่นๆเพื่อเริ่มพิธีเปิดหลังจากที่เสนอตัวผู้กำกับเป็นครั้งแรกเทียนวางกูโอได้อันดับที่2และกี้ลินได้อันดับที่3ขณะนี้กี้ลินสวมชุดสูทระดับไฮเอนด์และลี่ยูก็แต่งหน้าเก่งแม้ว่ากี้ลินจะแปลงร่างเป็นลุงในวัย40แต่เขาก็ยังหล่อมากทุกคำพูดและการกระทำสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนรอบข้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินหญิงไม่กี่คนในทีมสายตาของพวกเธอไม่เคยละสายตาจากกี้ลินในหมู่พวกเขามีความชื่นชมอย่างแท้จริงและบางคนก็มีความคิดอื่นเวงเซียวหัวยืนอยู่ไม่ไกลไม่ได้มีส่วนร่วมในการจุดธูปแต่เหลือบมองคนเหล่านี้เป็นครั้งคราวสังเกตสีหน้าและท่าทางของทุกคนหลังจากรอให้ทุกคนถวายเครื่องหอมหวังเสี่ยวว่าก็มีวิจารณญาณในใจเช่นกันเมื่อเสียงของผู้กำกับเฟชชิ่งเปิดกล้องผ้าสีแดงบนกล้องก็ถูกดึงออกไปและทีมงานของเนชั่นแนลวิทเนสก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการประตูห้องพิจารณาคดีเปิดออกนักข่าวรีบเข้าไปพร้อมกล้องกลัวว่าหากช้าเกินไปพวกเขาอาจไม่ได้ที่นั่งที่ดีช่างภาพยังคว้าตำแหน่งที่ดีที่สุดได้ในครั้งแรกและเริ่มบันทึกฉากทั้งหมดฉันเห็นฉีหลินเดินเข้าไปในศาลอย่างมั่นคงวันนี้เขาสวมสูทเรียบร้อยตามด้วยบอดี้การ์ดและแม่บ้านเขาดูเจ้าเล่ห์มากมองแอลวอร์บอเดียวก็รู้ว่าคนผู้นี้ต้องทรงพลังกล้องที่อยู่ในมือของนักข่าวที่อยู่รอบๆต่างกราดยิงฉีหลินพร้อมแสงว่าตลอดเวลาพี่ลินเดินตรงไปที่แถวหน้าราวกับว่าเขาไม่เห็นและนั่งลงช้าๆบอดี้การ์ดรอยืนยันว่าไม่มีสิ่งผิดปกติรอบๆตัวเขาก่อนจะนั่งลงจากนั้นกูโอเทียนวางก็เข้าไปที่ทางเข้าของผู้แทนเขาสวมสูทที่ดีด้วยทักษะของช่างแต่งหน้านั้นสูงมากซึ่งทำให้กูโอเทียนวางดูเต็มไปด้วยความยุติธรรมนักข่าวที่อยู่รอบๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆและคอยถ่ายรูปกูโอเทียนวางหลังจากนั้นทนายก็มายูนานเป็นนักแสดงที่เต็มไปด้วยออร่าเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอเดินอย่างเจ้าเล่ห์เล็กน้อยเธอไม่เหล่และเดินตรงไปที่ตำแหน่งป้องกันพร้อมกับผู้ช่วย2คนหลังจากนั่งลงเขาก็หันไปมองฉีหลินพี่ลินยิ้มให้เธอแต่ยูนานไม่ตอบสนองในที่สุดนักโทษลินเบนจีเมงก็เข้าสู่สนามประลองลินเบนจีเมงสวมเครื่องแบบนักโทษสีเทาและถูกปลัด2คนผลักเข้ามาในขณะนี้นักข่าวหลายคนยืนขึ้นเพื่อถ่ายภาพอย่างไรก็ตามพี่ลินซึ่งเคยดูสบายๆมาก่อนก็ไม่ได้ที่จะกัดฟันและสายตาของเขาก็ไม่เคยละจากลินเมนจีเมงเติ้งเจียนักแสดงของลี่เมนจีเมงก็แสดงได้ดีมากเช่นกันดูเหมือนว่าเธอจะหวาดกลัวและตกตะลึงซึ่งสอดคล้องกับปฏิกิริยาของหญิงสาวในวัย20ที่ไม่ถามข้อเท็จจริงและทำทั้งหมดนี้ทันทีสายตาของเธอมองไปท่ามกลางฝูงชนและในที่สุดก็จับฉีหลินทันใดนั้นสีหน้าของเธอก็ผิดคาดอย่างมากและน้ำตาที่ล้นอยู่ในดวงตาของเธอก็ไหลออกมาในที่สุดฉีหลินกัดฟันแน่นยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็หัวเราะเพราะตอนนี้เขาตื่นตระหนกไม่ได้เขาต้องแสดงอย่างสบายใจเพื่อให้ลูกสาวของเขามีความมั่นใจและไม่ต้องกลัวอีกต่อไปชีหลินชูนิ้วชี้ขึ้นที่ปากและทำท่าทางนิ่งเฉยราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมติดผ่านคนแรกเป็นนักแสดงไม่ขยับเสียงของผู้กำกับเฟชิ่งดังขึ้นและมันง่ายที่จะได้ยินความพึงพอใจของเขาที่มีต่อช็อตนี้จัดแสงปรับเลยแสงแรงไปหน่อยยังมีพวกถือกล้องอยู่แถวหลังอย่ายืนโง่ๆจำไว้ว่าตอนนี้คุณกำลังทำหน้าที่เป็นนักข่าวอย่าหยุดเมื่อถึงเวลาถ่ายรูปหลังจากจัดแสงเสร็จแล้วก็เตรียมตัวสำหรับช็อตต่อไปทำตามคำแนะนำของผู้กำกับวิศวกรแสงก็ยุ่งทันทีพี่ลินจ้องมองไปที่เดงเจียเขาพบว่าทักษะการแสดงของนักแสดงหญิงนั้นดีมากจริงๆและน้ำตาของเขาก็ไหลไม่หยุดในช่วงเวลาที่ผู้กำกับเรียกอย่าดูถูกฉากร้องไห้แม้ว่านักแสดงทุกคนสามารถร้องไห้ได้แต่คนที่ร้องไห้ได้ดีนั้นหายากดีมากเอาเลยศาลตัดสินกระจกบานที่2เป็นครั้งแรกและนับถอยหลังอีก3วินาที3 2 1เริ่มเสียงกระทบกระดานดังขึ้นนักแสดงและทีมงานก็เริ่มแสดงอีกครั้งฉีหลินขยับร่างกายเล็กน้อยและพร้อมที่จะออกไปพริบตาเดียวก็มาถึงวันที่10สิงหาคมและทีมงานถ่ายทำกันถึง5วันในช่วง5วันนี้มีการถ่ายทำมากมายฉีหลินก็รู้สึกจริงใจเช่นกันช่างเป็นผู้กำกับจริงๆอดีตผู้กำกับจงเคียงหวังว่าเขาจะถ่ายทำได้10หรือ8ฉากสำหรับทุกฉากแต่ผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราคนนี้คุยด้วยง่ายมากเห็นได้ชัดว่ามีไม่กี่คนที่เล่นตามปกติแต่เขามักมีสีหน้าที่ดูเกินความคาดหมายอยู่เสมอด้วยงานพาร์ทไทม์ประเภทนี้ในฐานะผู้กำกับแน่นอนว่าการถ่ายทำจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกูโอเทียนวางนั้นเข้ากันได้ง่ายกว่าพี่เอฟเอมากประเด็นที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือเขาพูดมากมากมากตราบใดที่เขาว่างเขาจะคุยกับกี้ลินราวกับว่าเขาสนใจกี้ลินมากและเนื้อหาในแชทส่วนใหญ่ของเขาล้วนเกี่ยวกับทักษะการแสดงไม่ยากที่จะเห็นว่ากูโอเทียนวางต้องการเป็นนักแสดงที่ดีจริงดีจริงและเขาเริ่มอย่าอายที่จะถามคุณเล่นกีฬามาก่อนจริงๆเหรอใช่ฉันจบจากมหาวิทยาลัยพละศึกษาหอยานจิงอและอูจานหลางเป็นพี่ชายของฉันว้าวมหาวิทยาลัยกีฬาของคุณสอนการแสดงด้วยไม่ฉันไม่รู้ว่าต้องแสดงยังไงฉันเรียนการแสดงหลังจากเข้าวงการเท่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณได้พัฒนาทักษะการแสดงแบบนี้ไหมใช่ฉันค่อนข้างเรียนเก่งแต่คุณแข็งแกร่งเกินไปกูโอเทียนวางพูดไม่ออกสีหน้าของเขากำลังโกหกฉันอยู่หรือเปล่าเมื่อเห็นเช่นนี้กี้ลินก็ลุกขึ้นและกระโดดทันทีพร้อมกับเอาไม้ยัดเข้าไปในปากของเขาหยุดรักเธอไม่ได้เครื่องหมายตัวนอน
ฉันสามารถกูโอเทียนวางรีบพูดว่าตกลงโอเคฉันเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยคนรอบข้างต่างหัวเราะไม่ต้องพูดถึงการเลียนแบบของกิลินในตอนนี้ค่อนข้างคล้ายกันยกเว้นส่วนสูงรายละเอียดอื่นๆทั้งหมดถูกกิลินจับได้กูโอเทียนวางกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมองดูกล่องอาหารกลางวันของกิลินด้วยความอิจฉาเมื่อเห็นว่ากล่องอาหารกลางวันของกิลินเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และผักสิ่งเดียวที่เป็นสีเขียวคือต้นหอมกินแบบนี้ไม่กลัวหุ่นพังอยากกลัวหุ่นดีกินเลยร่างกายต้องการสารอาหารกูโอเทียนวางพูดได้เพียงสิ่งเดียวเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นยินดีที่ได้เป็นหนุ่มหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้คุณมีแผนที่จะติดตามต่อไปหรือไม่ขณะที่กินสลัดกูโอเทียนวางมองไปที่เนื้อในชามของกิลินชีลินใส่หัวและพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สาวหัวมักจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังดีมากมีการแบ่งงานกันชัดเจนครู2คนแผนการถ่ายทำในช่วงบ่ายเปลี่ยนไปแล้วทั้งสองกำลังคุยกันและผู้อำนวยการเฟซิงก็เดินเข้ามาจากข้างนอกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มดูเหมือนพระศรีอริยเมตไตรไม่เป็นไรผู้กำกับบอกฉันทีว่าจะเปลี่ยนยังไงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมี2นัดที่ต้องยิงในเวลาที่ต่างกันคนเข้าเท่าไหร่ประมาณ 80% ยังคงเป็นชื่อคิรินสตูดิโอของเราไม่เช่นนั้นอาจไม่ถึง 60% ด้วยซ้ำโอเคมันไม่ได้แย่ที่มีอัตราการเข้าชม 80% สำหรับการฉายรอบปฐมทัศน์แล้วปฏิกิริยาของผู้ชมล่ะมีเสียงหัวเราะค่อนข้างมากและน่าจะโอเคเอาละฟังให้ดีโดยเฉพาะการประเมินของนักวิจารณ์หนังพวกนั้นเข้าใจแล้วพี่หัวเวงเซี่ยวหัววางสายโทรศัพท์และยืดไหล่ของเธอวันนี้เป็นวันเปิดตัวของเดอะเบรกอัพมาสเตอร์ในขณะนี้แม้แต่เวงเซี่ยวหัวก็ยังประมาทเล็กน้อยเธอไม่กังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงินพูดตรงๆพวกเขายังสามารถจ่ายได้1หรือ200ล้านสิ่งที่เธอสนใจคือเธอจะมีชื่อเสียงได้หรือไม่สิ่งที่แย่ที่สุดคือคุณไม่สามารถออกข้างนอกได้มิฉะนั้นมันจะง่ายที่จะทิ้งทัศนคติแบบเหมารวมไว้กับผู้ชมและเมื่อคุณนึกถึงภาพยนตร์ของคายินสตูดิโอในอนาคตคุณจะคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ดีซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากดังนั้นหวังเสี่ยวหัวจึงเลือกที่จะถ่ายทำหนังตลกเพื่อหาความมั่นคงนี่เป็นเพราะผู้ชมมีความอดทนต่อการแสดงตลกมากที่สุดผู้ชมทุกวัยสามารถหัวเราะออกมาดังๆได้หากพวกเขาเห็นเรื่องตลกที่พวกเขาชอบในเวลานั้นหากลาสีสักคนที่นำจังหวะและเติมพลังให้กับนักวิจารณ์ภาพยนตร์เพื่อให้จังหวะสามารถโลดแล่นไปอย่างสบายๆและต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเดอะเบรกอัพมาสเตอร์จะยืนหยัดได้หรือไม่คำตอบคือแน่นอนรอจนถึงเที่ยงเมื่อนักวิจารณ์ภาพยนตร์กลุ่มแรกและความคิดเห็นของผู้ชมออกมาหวังเสี่ยวหัวก็รู้ว่าปลอดภัยแล้วฮ่า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 ขำบ้าอะไรเนี่ยชายชราไม่เคยคาดคิดว่าอาชีพแบบนี้จะมีอยู่จริงในโลกนี้มันอุกอาจฮ่าฮ่าฮ่าฉันเพิ่งรู้ว่ากัปตันเติ้งเป็นคนตลกฉันหัวเราะไม่ได้แล้วฉันหัวเราะไม่ได้แล้วนี่คือหนังตลกที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยดูในปีนี้ชาวเน็ตที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มพูดถึงเรื่องนี้และมากกว่า 80% เป็นความคิดเห็นเชิงบวกแน่นอนว่ายังมีบทวิจารณ์ที่ไม่ดีอยู่บ้างนี่มันอะไรกันเนี่ยใช่แล้วฉันรู้สึกว่ากัปตันเติ้งใช้กำลังมากเกินไปเหมือนกับว่าเราไม่ได้หัวเราะแต่มาเกาฝ่าเท้าซึ่งทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดมากนักแสดงก็ไม่ดีเหมือนกันฉันคิดว่าจะมีกี้ลินแต่สุดท้ายก็ไม่มีแม้แต่จี้เพฉันพูดได้แค่ว่าฉันเสียเงินไป30หยวนยังมีบทวิจารณ์ที่ไม่ดีแต่ก็ไม่คุ้มที่จะพูดถึงต่อหน้ากองทัพเรือที่จ้างโดยแวงเซี่ยวหัวยิ่งกว่านั้นหนังเรื่องนี้ตลกจริงๆแถมยังมีฉากกวนๆอีกด้วยซึ่งชาวเน็ตก็กระจายกันไปอย่างดุเดือดรอจนถึงวันถัดไปเมื่อบ็อกออฟฟิศของรอบปฐมทัศน์ออกมาหวังเสี่ยวหัวก็รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเสถียรภาพ100ล้านในบ็อกออฟฟิศรอบปฐมทัศน์100ล้านเป๊ะจริงๆแล้วตัวเลขนี้ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะได้บ็อกออฟฟิศประเภทนี้เมื่อเข้าฉายท่ามกลางภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นการบอกปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงซึ่งทำให้แวงเซี่ยวหัวมั่นใจในบ็อกออฟฟิศแวงซิเช่นซึ่งอยู่ห่างออกไปในยานจริงก็ถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกเช่นกันชื่อเสียงของเขาในฐานะยาพิษในบ็อกออฟฟิศกำลังจะถูกถอดออกแม้ว่าครั้งนี้ฉันจะล้มเหลวในการร่วมมือกับชีลินแต่โชคดีที่ผลลัพธ์ออกมาดีชีลินก็มีความสุขเช่นกันเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับบ็อกออฟฟิศคุณรู้ไหมคราวนี้ยกเว้น 10% ของบ็อกออฟฟิศของแวงซิเช่นที่เหลือเป็นของเขาและแล้วเวลาก็มาถึงปลายเดือนสิงหาคมอย่างช้าๆชีลินเป็นทีมงานของเนชั่นแนลวิทเนสมาเกือบเดือนแล้วในช่วงเวลานี้นักแสดงทุกคนถูกไล่ออกอย่างเต็มที่และถ่ายทำไปเกือบครึ่งแล้วผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราอยู่ในสถานะพึงพอใจเป็นพิเศษตลอดทั้งวันรู้สึกว่าเงินเดือนของเขาไม่สูญเปล่าและนักแสดงที่ดีคนนี้ก็ใช้งานง่ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สวีปปิ้งรักจะออกด้วยในวันนี้โรงภาพยนตร์เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งแตกต่างจากตอนที่เดอะเบรกอัพมาสเตอร์เข้าฉายอย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดนักแสดงตามหลังมากจริงๆลิวยุนกูซายและกิลินแค่3คนนี้ก็เพียงพอที่จะสนับสนุนบ็อกออฟฟิศแล้วผู้ชมยังอยากเห็นว่าการให้ฉีหลินและดาราหนัง2คนอยู่บนเวทีเดียวกันเป็นอย่างไรคนวงในยิ่งอยากรู้มากขึ้นว่าผู้อำนวยการเชนเฉิงจะนำเซอร์ไพรส์แบบไหนมาให้ทุกคนในครั้งนี้กดเก่าคุณรู้ไบดูโดผู้วิจารณ์ภาพยนตร์เป็นวีขนาดใหญ่ที่มีแฟนๆมากกว่า13ล้านคนในเช็คกิ้งแฮนด์นอกจากตัวตนนี้แล้วเธอยังมีอีกตัวตนหนึ่งซึ่งก็คือแฟนของฉีหลินตั้งแต่ได้ดู Slaying the Wolf 2ที่ถ่ายทำโดยกิลินภาพของอันธพาลในชุดสูทก็ยังคงอยู่ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ได้ดูหนังของกิลินเลยแน่นอนว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันฉันซื้อตั๋วหนังใบแรกเมื่อนานมาแล้วและเข้าแถวรอในโรงภาพยนตร์ระหว่างรอการตรวจตั๋วเริ่มขึ้นเธอแทบรอไม่ไหวที่จะหยิบกระเป๋าใบเล็กของเธอและเข้าแถวรอตรวจตั๋วเพื่อเข้าไปในห้องฉายเธ
เธอนั่งลงโดยไม่ได้ใช้เวลาเธอแอบสังเกตอัตราการเข้าประชุมและประหลาดใจที่พบว่าหอประชุมเกือบเต็มแล้วสิ่งนี้ทำให้เธอประหลาดใจเล็กน้อยในช่วงเวลานี้หอประชุมเกือบจะเต็มแล้วและอัตราการเข้าเรียนก็น่ากลัวจริงๆไม่นานไฟในโรงฉายก็ดับลงโลโก้มังกรที่คุ้นเคยก็สว่างวาบและหนังก็เริ่มต้นขึ้นแสงไฟกำลังเฉลิมฉลองและไวน์ก็เขียวในไนท์คลับที่มีชีวิตชีวาในซิ่งเจียงอาคิวรับบทโดยกูซายและหัวหน้าไฮชัยกำลังดื่มและในมุมที่ไม่มีใครให้ความสนใจมีการแลกเปลี่ยนถุงผลิตภัณฑ์ดีที่นี่มีตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดีและยอดขายก็พุ่งกระฉูดกล้องตัดไปกูซายตื่นขึ้นมาบนเตียงและผู้กำกับเริ่มอธิบายตัวตนของทั้ง3ผ่านคำบรรยายปรากฏว่าทั้ง3คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อต้านยาเสพติดของฮ่องกงทั้งหมดแต่อากิ้วที่แสดงโดยกูซายแตกต่างจาก2คนนี้เขาเป็นสายลับที่อันตรายทั้ง3คนเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กราเธอร์เทียนและอากิ้วเป็นเหมือนพี่น้องกับอเว่ยและทั้ง3คนก็เหมือนพี่น้องกันมาโดยตลอดอากิ้วทำงานเป็นสายลับถัดจากไฮชัยและเขายังคงเป็นมือขวาของไฮชัยภรรยาของเขาตั้งท้องได้8เดือนแต่เขากลับมาบ้านแค่3ครั้งต้องเผชิญกับคำบ่นของภรรยาและชีวิตที่อาจตายได้ทุกเมื่ออากิ้วกำลังจะล่มสลายและพี่เทียนสัญญากับเขาว่าตราบใดที่ไฮชัยถูกจับได้ในครั้งนี้เขาจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในฐานะตำรวจในไม่ช้าวันที่ตาข่ายถูกเก็บได้ก็มาถึงตามเบาะแสของอากิ้วตำรวจจึงใช้แผนการจับกุมแต่เมื่อการจับกุมเริ่มต้นขึ้นจู่ๆคิงยุนก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเขาให้ยกเลิกปฏิบัติการปรากฏว่าเจ้านายพบว่าไฮชัยจับสายของพระพุทธเจ้า8หน้าและวางแผนที่จะวางสายยาวเพื่อจับปลาใหญ่และจับมันโดยตรงพร้อมกับพระพุทธเจ้า8หน้าบราเดอร์เทียนถูกบังคับให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกอาคิวว่าแผนของเขาเปลี่ยนไปและปล่อยให้อาคิวแฝงตัวต่อไปในขณะนี้แผนการจับได้เริ่มขึ้นแล้วไฮชัยวิ่งหนีไปอย่างสิ้นหวังกับกูซายแต่กูซายหมกมุ่งอยู่กับงานเขาวิ่งมามากพอแล้วเขาต้องการอยู่ดูการเกิดของลูกแต่ขณะที่เขาลังเลพี่เทียนก็ฆ่าเขาเขายิงไปทางด้านข้างบังคับให้กูซายติดตามไฮชัยต่อไปในตอนนี้ผู้ชมหลายคนแสดงท่าทางทนไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ตำรวจแต่พวกเขาสามารถเข้าใจอารมณ์ของกูซายในขณะนี้และพวกเขาก็เปลี่ยนบราเธอร์เทียนเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานกูซายและไฮชัยก็มาถึงประเทศซาวดิก้าและบราเธอร์เทียนก็พาผู้คนมาที่นี่และร่วมมือกับตำรวจท้องที่เพื่อส่งกำลังอย่างไรก็ตามพี่เทียนแปลกใจหลังจากมาที่นี่คู่ต่อสู้ต้องเป็นตัวหลักและไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธเพื่อตามจับเจ้าพ่อยาพี่เทียนและคนอื่นๆเห็นพ้องต้องกันแต่ใครจะคิดว่าคนเหล่านี้ไม่สะอาดล่ามที่ติดตามได้เปิดเผยที่อยู่ของพวกเขาต่อเจ้าพ่อยาโดยตรงและเปิดเผยแผนการจับกุมโชคดีที่พี่แว่นข้างๆพี่เทียนรู้ภาษาไทยจึงเปิดโปงเขาโดยตรงและตอนนี้เนื่องจากเจ้าพ่อยาเสพติดได้รับข่าวว่ามีคนวงในชีวิตของอาชิวจึงแขวนอยู่บนเส้นได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตบราเดอร์เทียนเปลี่ยนรูปของอากิ้วเป็นรูปภาพของไฮชัยปิยชัยถูกเจ้าพ่อยาที่ไม่รู้ความจริงฆ่าตายเหมือนกันบราเดอร์เทียนยังพาผู้คนไปที่ไซต์การทำธุรกรรมด้วยในสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างยิ่งเขาได้ช่วยอากิ้วและจับตัวเชื่อมต่อที่ส่งมาโดยพระพุทธเจ้าแปดหน้าทีมตำรวจแห่งชาติซาวาดิกาแอบแฝงซึ่งทำให้บราเดอร์เทียนต้องการออกจากคำสั่งทันทีและเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อเพื่อจับพระพุทธเจ้าแปดหน้าและอาคิวที่หนีความตายได้ก็วิ่งหนีทันทีเมื่อได้ยินข่าวตอนนี้เขาไม่ต้องการเป็นตำรวจอีกแล้วเขาแค่อยากกลับบ้านไปอยู่กับภรรยาไม่อยากตายเมื่อใดก็ได้ไปโตวอโตวอยิ่งขมวดคิ้วเมื่อเห็นสิ่งนี้และรู้สึกว่าพี่เทียนไร้มนุษยธรรมเกินไปคุณชอบขายคดีอาชญากรรมมากทำไมคุณไม่ปกปิดตัวเองล่ะเดิมพันด้วยชีวิตน้องชายเสมอกล้าดียังไงนอกจากนี้บทบาทของชีลินในฉากยังเบาเกินไปเขาเป็นเด็กแบกกระเป๋าโดยสิ้นเชิงนี่คือจุดที่น่าผิดหวังที่สุดของใบดูโดเดิมทีเขาคิดว่าเขาสามารถเห็นกิลินและราชาแห่งภาพยนตร์ทั้งสองเกี่ยวพาราสีกันแต่ใครจะคิดว่านี่เป็นเพียงผู้ติดตามตัวเล็กๆภาพยนตร์ดำเนินต่อไปในวันที่2คิงยุนเรียกกองกำลังตำรวจท้องที่ทั้งหมดตั้งใจจะจับคู่ต่อสู้ทีละคนแต่อาชิวแอบโทรหาพระพุทธเจ้าแปดหน้าทางโทรศัพท์ของผู้ติดต่อโดยบอกว่าข้อตกลงถูกยกเลิกคืนนี้มีผีนี่หลอกคนดูอีกแล้วเหรอเป็นบ้าอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ทำไมถึงปล่อยข่าวคุณเป็นสายลับ2หน้าหรือไม่แม้แต่ใบดูโดผู้วิจารณ์ภาพยนตร์ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรและไม่นานกรรมการก็ได้ให้คำตอบปรากฏว่าภรรยาของกูซายได้คลอดบุตรแล้วแต่เธอเกือบเสียชีวิตเพราะตกเลือดหลังคลอดพระพุทธเจ้าแปดหน้ามีกองกำลังส่วนตัวและไม่ง่ายที่จะยุ่งด้วยเขาต้องการมีชีวิตอยู่และกลับไปหาภรรยาและลูกสาวของเขาดังนั้นเขาจึงรั่วไหลของแผนและต้องการยกเลิกการผ่าตัดแต่คาดไม่ถึงว่าพระพุทธเจ้าแปดหน้าจะไม่ยกเลิกแผนแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่เขาส่งลูกชายและลูกสาวไปค้าขายและทุกอย่างก็ราบรื่นแต่ในขณะที่ตำรวจออกมาล้อมจับพวกค้ายาจู่ๆก็มีเสียงคำรามบนท้องฟ้าเป็นเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธวินาทีต่อมากระสุนก็เฉียวเหมือนพายุฝนตำรวจที่ไม่มีที่กำบังล้มลงเหมือนข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวทำให้บาดเจ็บล้มตายอย่างหนักชั่วขณะในความโกลาหลพี่น้อง3คนจับลูกสาวของพระพุทธเจ้าแปดหน้าเป็นตัวประกันและปล้นรถแต่สุดท้ายก็ยากที่จะเอาชนะด้วย2กำปั้นและ4มือล้อมรอบหน้าผาและใต้หน้าผามีจระเข้หิวโหยในเวลานี้หัวหน้าใหญ่พระพุทธเจ้าแปดหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นใบดูโดรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีพระเจ้านี้จะไม่แขวนหนึ่งไม่ดีเลยอากิ้วและบราเธอร์เทียนมีบทบาทที่หนักหน่วงในฉากนี้ปล่อยให้กิลินตายเหรอไม่มีทางคุณไม่ได้บอกกับครอบครัวของฉันกิลินเป็นนักแสดงนำมีกี่บทบาทไม่มีแม้แต่บทบาทชายที่3หากล้มเหลวฉันจะส่งมีดให้คุณอย่างไรก็ตามราวกับว่าเธออ้าปากค้างและเห็นพระพุทธเจ้าแปดพักเดินผ่านไปอย่างสงบมองไปที่ลูกสาวที่ถูกพี่ชายเทียนจับที่ศีรษะเขาไม่สนใจและพูดอย่างใจเย็น
ในการทำธุรกิจในสามเหลี่ยมทองคำความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความเป็นความตายฉันจะให้คุณเลือกคุณปล่อยลูกสาวฉันไปและฉันจะให้คุณเลือกคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้หัวใจของไบดูโดเริ่มเต้นเร็วขึ้นในทันทีพี่ชายไม่มีทางคุณไม่ได้บอกว่ามันเป็นบทบาทนำอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่หยุดลงเพราะความคิดของไบดูโดในท้ายที่สุดราเธอร์เทียนก็เลือกอาคิวชีลินถูกยิงที่หน้าอกและตกลงไปในสัตว์จระเข้ในขณะนี้ไบดูโดตกตะลึงและความเกลียดชังที่มีต่อราเธอร์เทียนในใจของเขาถึงขีดสุดแล้วคุณมันเลวขู่อากิวว่าจะเป็นสายลับต่อไปและตอนนี้ข้ากี้ลินคุณตายไปแล้วแล้วอากิวก็ไม่ใช่คนดีถ้าเขาไม่ปล่อยข่าวให้พระพุทธเจ้าแปดหน้ารู้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมสองคนที่ควรตายถึงไม่ตายแต่ให้อาเวยตายแทนปาเวยทำอะไรผิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยทำในชีวิตคือการพบคุณสองคนและถือว่าคุณสองคนเป็นพี่ใหญ่พี่ชายแท้ๆของเขาขณะนี้ไบดูโดได้คิดเกี่ยวกับการเขียนคำโฆษณาแล้วและวางแผนที่จะดุผู้กำกับให้ตายหลังจากหนังจบให้คนเขียนบทนี้แม้ว่านิวโพลิสสตอรี่ที่เขาถ่ายจะดูดีมากไบดูโดก็รับไม่ได้คลั่งไคล้ในเรื่องตำรวจตอนที่กวนซูตายเธอไม่ได้พูดอะไรเลยท้ายที่สุดเธอเป็นตัวร้ายดังนั้นเธอจึงตายเมื่อเธอตายแต่อาเวยเป็นตำรวจดีทำไมเขาต้องตายภาพยนตร์ยังคงดำเนินต่อไปพระพุทธเจ้าแปดหน้ามองดูคนสองคนที่สิ้นหวังแล้วยิ้มคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันไม่ฆ่าคุณเพราะตอนนี้คุณแย่ยิ่งกว่าความตายหลังจากกลับมาที่เซียงอเจียงบราเดอร์เทียนรับหน้าที่ทั้งหมดและถูกปลดตำแหน่งและอากิ้วเนื่องจากเขารับใช้นอกเครื่องแบบมาหลายปีจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องและเลื่อนขั้นทีละขั้นพวกเขาสองคนยังหมางเมินเพราะการตายของอาเวยและพวกเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเมื่อพบกันพวกเขามักจะไปบ้านพักคนชราเพื่อเยี่ยมแม่เท่าของอาเวยแม่แก่เป็นโรคสมองเสื่อมและมาคิดว่าตนคืออาเวยเวลานี้ทั้งสองคนรู้สึกเหมือนมีมีดกรีดหัวใจ5ปีต่อมามีคดีการค้ามนุษย์ในเซียงงอเจียงและผู้ตายเป็นบุตรชายคนโตของพระพุทธเจ้าแปดพักเมื่อได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าแปดหน้าพี่เทียนก็ฟื้นคืนสติทันทีหลังจากตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆในที่สุดเขาก็พบว่าคนที่ชื่อดวนคงได้กินสินค้าของพระพุทธเจ้าแปดหน้าคืนนั้นบราเดอร์เทียนจับต้นคุณด้วยมือเดียวเมื่อเขาต้องการข่าวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแปดหน้าอากิ้วก็นำคนมาฆ่าเขาปรากฏว่าอากิ้ววางแผนไว้แล้วแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าบราเธอร์เทียนจะฆ่าเขาคนเดียวซึ่งเกือบจะทำลายแผนในขณะที่พวกเขากำลังจะเรียกมันว่าวันใบหน้าที่คุณเคยก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาในขณะนี้ไบดูโดเริ่มมีพลังสถานการณ์คืออะไรอาเวยยังไม่ตายพี่เทียนไม่ได้คิดเรื่องนี้เขาขับรถตรงไปเพื่อไล่ล่าแต่ถูกรถชนระหว่างทางและคนที่มาคืออาเวยเมื่อเห็นกิลินปรากฏตัวอีกครั้งไบดูโดก็แทบลั่นเสียงกรีดไว้ไม่อยู่ในตอนนี้ฉีหลินได้เปลี่ยนลุคของเขาเป็นผู้ใหญ่และหล่อเหลามากขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ทั้งสองจะนึกถึงวันเก่าๆอาคิวก็ขับรถชนเขาด้วยพี่น้อง3คนของแดนเนียนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในลักษณะนี้ทั้ง3คนตื่นเต้นมากที่ได้พบหน้ากันแต่อาชิวสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเอาเวยพระพุทธเจ้าแปดหน้าต้วนคุณ3คนนี้ปรากฏตัวพร้อมกันต้องมีบางอย่างที่เหมือนกันและเอาเวยยังเล่าให้พี่เทียนฟังด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นสาเหตุที่แผนเดิมล้มเหลวก็เพราะอาชิวแจ้งเขาและตอนนี้เขาเป็นลูกเขยของพระพุทธเจ้าแปดหน้าพอรู้ความจริงพี่เทียนก็แทบสุดนึกไม่ถึงว่าแผนเดิมจะล้มเหลวเพราะถูกพี่ชายสุดรักหักหลังเมื่อเห็นเช่นนี้ฉีหลินจับไปด้วยรอยยิ้มราวกับว่าไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมพี่เทียนต้องการเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่ต่ออาเวยอาเวยตายแล้วไอดอลที่คุณเลือกบนคุงฉันแน่ใจและใช่เอสรังเขาไว้ไม่ได้ฉันพูดแล้วฉีหลินที่สงบมาตลอดก็ปะทุขึ้นพี่เทียนและอากิ้วยืนนิ่งแม้แต่ผู้ชมก็ไม่คาดคิดว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของอาเวยจะยอดเยี่ยมขนาดนี้อย่างไรก็ตามมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติ3พี่น้องไม่สามารถย้อนกลับไปได้และเรื่องเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพื่อล้างแค้นให้ลูกชายพระพุทธเจ้าแปดหน้าจึงลักพาตัวภรรยาและลูกของอากิ้วโดยตรงและต้องการแลกเปลี่ยนกับดวนคุงอากิ้วพาดวนคุงขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่อาเวยขอให้เขาเลือกหนึ่งในสองอย่างอย่างใจเย็นในตอนนี้อารมณ์ของผู้ชมเริ่มซับซ้อนเล็กน้อยอาเวยทำอะไรผิดหรือเปล่าพวกเขาไม่กล้าพูดเพราะอาเวยคือคนที่ถูกทอดทิ้งด้วยวิธีนี้เขาแค่ปฏิบัติกับอาชิวเหมือนที่คนเหล่านั้นปฏิบัติต่อเขาในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนนั้นอาชิวไม่หักหลังเขาจะถูกกดบทบาทลงเหมือนทุกวันนี้หรือไม่ในช่วงเวลาที่สำคัญพี่เทียนมาและเขาเพิ่มต้นคุณเข้ากับตัวเขาเองต้องการแลก2ต่อ2แน่นอนว่าอาเวยไม่ยอมตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือกคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกไหมใช่คุณไม่มีทางเลือกคุณช่างน่าสงสารแล้วฉันและปืนของฉันไม่มีกระสุนในตอนนั้นชีลินยังคงยิ้มคุณเป็นแบบนี้เสมอคุณไม่สามารถบอกลำดับความสำคัญได้คุณคิดว่าตอนนี้คุณสามารถเรียกภาพได้หรือไม่ฉันรู้ว่าฉันจะเสียใจกับสิ่งที่ฉันเลือกถ้าฉันเลือกเขาแทนคุณเมื่อ5ปีที่แล้วคุณคิดว่าตอนนี้คุณจะมีความสุขไหมหลังจากได้ยินเรื่องนี้ฉีหลิงก็พูดอย่างโกรธเคือง5ปีคุณรู้ไหมว่าฉันมีชีวิตอยู่ใน5ปีนี้ได้อย่างไรคุณรู้หรือไม่ที่ลินไม่สามารถทนต่ออารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปและกระแทกราเธอร์เทียนลงกับพื้นโดยตรงเมื่อเห็นอดีตพี่น้องที่ดีเผชิญหน้ากันอาคิวคุกเข่าลงกับพื้นทั้งน้ำตาในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาโลภชีวิตและกลัวความตายและรั่วไหลของแผนและเขาทำสิ่งนี้เพราะเขาต้องการยกเลิกแผนแต่เขาไม่ได้คิดที่จะฆ่าพี่ชายของเขาฉันช่วยไม่ได้แต่สำนึกผิดต่อหน้าฉันในขณะนี้ในที่สุดอาเวยก็ได้ยินทุกสิ่งที่เขาต้องการจะได้ยินปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นอุบายของอาเวยนั่นคือเขาสั่งให้ดวนคุงฆ่าลูกชายของพระพุทธเจ้าแปดหน้าและเขาก็ทำเช่นนั้นเพื่อดึงดูดพระพุทธเจ้าแปดหน้ามาที่เซียงงอเจียงค
ครจะเดาได้ว่าพระพุทธเจ้าแปดหน้าแก่และเป็นผู้ใหญ่และได้วางตาข่ายแห่งสวรรค์และโลกไว้แล้วเขาให้กริดอาเว่ยและขอให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและตัดมือของเขาเองก่อนที่จะได้เห็นเขาอาเว่ยทำตามที่เขาทำตัดมือออกแล้วยิงตรงไปที่หน้าพระพุทธเจ้าแปดพักใครจะคิดว่านี่เป็นเพียงการยืนดูในขณะที่พระพุทธเจ้าแปดพักองค์จริงนั่งอยู่ข้างๆมองไปที่พระสามคนใจเย็นวินาทีต่อมาทหารรับจ้างก็พุ่งเข้ามาพลังยิงของพี่น้องทั้ง3นั้นเทียบไม่ได้กับของพี่น้องคนอื่นๆโดยสิ้นเชิงแต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้พวกเขาทั้ง5คนจะตายตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนแต่ตอนนี้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้อีก5ปีจะเสียอะไรไป3พี่น้องกำปืนพกแน่นและฮัมเพลงโปรดของอาเว่ยโวโทเอนเทอร์เดอะเมาน์เทนออฟซอร์ดเพลงนี้ร้องตลอดทั้งเรื่องและยังเป็นเพลงที่บรรยายความรู้สึกของพี่น้องทั้ง3คนได้ดีที่สุดอีกด้วยวินาทีต่อมาเสียงปืนก็ดังขึ้นและศัตรูก็ล้มลงทีละคนก่อนที่พี่น้องทั้ง3คนจะคว้าพวกเขาไว้แต่อำนาจการยิงของศัตรูนั้นรุนแรงเกินไปอาเว่ยเสียชีวิตและลูกสาวของพระพุทธเจ้าแปดหน้าก็ตายข้างอาเว่ยด้วยเพราะเขาต้องการปกป้องเขาเมื่อเห็นลูกสาวเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจพระพุทธเจ้าแปดพักก็สงบใจลงไม่ได้อีกเขาเดินถือปืนลงมาตั้งใจจะฆ่าทั้งสองพระองค์พี่เทียนยิงกระสุนทั้งหมดมองไปที่อาชิวแล้วพูดด้วยรอยยิ้มให้ฉันเลือกอีกครั้งทันทีที่คำพูดจบลงเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างเด็ดเดี่ยวใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อสกัดกั้นกระสุนของพระพุทธเจ้าแปดหน้าสำหรับอากิวแต่กิ้วใช้ประโยชน์จากช่องว่างและฆ่าพระพุทธเจ้าแปดหน้าพี่เทียนตายแล้วสำหรับเขาผู้ซึ่งสิ้นหวังที่จะกำจัดดีลเลอร์ดีการตายร่วมกับเจ้าพ่อยาเสพติดถือเป็นจุดจบที่ดีที่สุดยังตอบแบบที่เคยพูดไว้ไม่เลือกใครยอมตายปล่อยทั้งคู่ไปในท้ายที่สุดมีเพียงอากิวเท่านั้นที่รอดชีวิตจากพี่น้องทั้ง3คนและภาระทั้งหมดก็ตกอยู่ที่เขาหน้าจอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำและภาพยนตร์ก็จบลงเมื่อไบดูโดเดินออกจากโรงหนังตาของเธอแดงเล็กน้อยเธอเป็นคนอารมณ์ดีมากและเธอจะร้องไห้เมื่อดูฉากที่น่าประทับใจหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกประทับใจในความรู้สึกของ3พี่น้องเธอเลิกดูผู้กำกับแล้วและเชื่อว่าฉีหลินเป็นหนึ่งในนักแสดงนำถ้าพูดถึงทักษะการแสดงของฉีหลินในหนังเรื่องนี้เขาไม่แพ้นักแสดงที่ดีที่สุด2คนเลยโอเคไปโตวอโตวอหายใจเข้าลึกๆเปิดโทรศัพท์เงียบๆและเขียนย่อหน้าหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทียบชั้นดารารุ่นใหม่มาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช้เวลาไม่นานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ในการสร้างพายุบนอินเทอร์เน็ตนักวิจารณ์ภาพยนตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์นับไม่ถ้วนต่างชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้และชาวเน็ตก็ชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันให้ตายเถิดฉันเห็นพวกแก่ๆน้ำตาซึมอย่างนี้เรียกว่าพี่ชายอาเว่ยตายแล้วคุณเลือกไอดอลของคุณบวนคุงฉันแน่ใจและใช่เอสรังเขาไว้ไม่ได้ฉันพูดแล้วไอ้บ้าประโยคนี้ไม่หล่อเหรอ5ปีคุณรู้ไหมว่า5ปีนี้ฉันใช้ชีวิตอย่างไรรู้ไหมประโยคนี้ก็หล่อเหมือนกันฉันพูดได้คำเดียวว่ามันเป็นเรื่องดีที่เป็นผู้กำกับเชนเฉิงภาพยนตร์อันธพาลของเซิงเจียนทำให้เขาเข้าใจไม่ว่าจะเป็นนิวโพลิสสตอรี่ภาคก่อนๆหรือแอนตี้ดรักเรื่องนี้ฉันได้ทำความรู้จักกับผู้กำกับคนนี้อีกครั้งพี่น้องครับผมคิดว่าจุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้คืออเว่ยที่แสดงโดยกิลินทักษะการแสดงไม่ได้อ่อนไปกว่านักแสดงที่ดีที่สุด2คนและบางครั้งพวกเขายังสามารถระงับการแสดงได้เฮ้เฮ้คนข้างบนนโมเกินไปหน่อยฉีหลินก็ยังเป็นมือใหม่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมากเกินไปคุณไม่สนใจอายุของกิลินแล้วมองอีกครั้งมากเกินไปหรือเปล่าพูดตามตรงฉันคิดว่ากิลินมีศักยภาพที่จะเป็นนักแสดงอยู่แล้วฉันเห็นด้วยความนิยมของกิลินไม่เคยลดลงแม้แต่แฟนๆของเขาก็ยังชินกับมันเมื่อเห็นคำชมกิลินบนอินเทอร์เน็ตแฟนๆก็คิดว่ามันไม่มีอะไรกิลินของฉันเป็นแบบนี้และหนังทุกเรื่องที่เขาถ่ายก็เป็นเรื่องดีคงจะแปลกใจไม่น้อยหากวันหนึ่งมีหนังแย่ๆออกมาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะไม่รอช้าที่พวกเขาจะช่วยกิลินในการโปรโมทภาพยนตร์เฮ้เฮ้เรามารู้จักหนังเรื่องแอนตี้รักไม่ดูจะเสียใจไปตลอดชีวิตฉีหลิงร่วมมือกับ2ดาราภาพยนตร์ผู้ยิ่งใหญ่และผลงานชิ้นเอกล่าสุดสวีปปิ้งรักได้รับการปล่อยตัวแล้วเฮ้นี่เป็นหนังเรื่องเดียวที่คุ้มกับเงินค่าตั๋วหนังของฉันเมื่อเร็วๆนี้มันดูเพลินมากงานใหม่ของผู้กำกับเชนเฉิงคุณไม่คิดจะดูจริงๆเหรอยังไงก็ตามฉีหลิงได้ถ่ายทำหนัง2เรื่องภายใต้การดูแลของผู้กำกับเชนเฉิงเรียกง่ายๆว่าเรื่องนี้เป็นคนสนิทของผู้กำกับเชนเฉิงอย่าพูดอย่างนั้นกรรมการหลายคนบอกว่าฉีหลิงเป็นคนสนิทของเขาและถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉีหลิงคนเดียวอาจกลายเป็นคนสนิทของกรรมการมากกว่า10คนเวงเซียวหัวอ่านบทวิจารณ์บนอินเทอร์เน็ตด้วยในฐานะตัวแทนเธอจำเป็นต้องรู้การประเมินศิลปินของเธอบนอินเทอร์เน็ตและยังต้องรู้ปฏิกิริยาของชาวเน็ตต่อภาพยนตร์ด้วยเพื่อที่เธอจะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีมองดูตอนนี้คำพูดปากต่อปากของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงดีมากและชื่อเสียงของกิลินก็ดีขึ้นไปอีกบางคนถึงกับเรียกกิลินว่านักแสดงตัวน้อยบนอินเทอร์เน็ตชื่อนี้ทำให้แวงเซี่ยหัวค่อนข้างยุ่งเหยิงใครบ้างที่ไม่ชอบชื่อราชาภาพยนตร์แต่ตอนนี้แฟนๆของกิลินมักจะเปรียบเทียบราชาภาพยนตร์อีก2คนดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกโจมตีจากแฟนๆของราชาภาพยนตร์อีก2คนและคุณไม่สามารถโทษคนอื่นในเรื่องนี้ได้คุณเป็นคนเริ่มก่อนแน่นอนว่าใช้เวลาไม่นานสำหรับแฟนๆของกูซายและลิวยุนในการต่อสู้กลับคุณไม่สบายหรือทำไมคุณมาที่นี่เพื่อค้นหาความรู้สึกที่มีอยู่กิลินของคุณเป็นอย่างไรบ้างกูซายของฉันไปอะไรไปใครว่าไม่ละตอนที่ครอบครัวกูใจของฉันโด่งดังฉีหลินก็ยังใส่กางเกงเป้าเธออยากอายและชอบเอาเรื่องคนอื่นมาประจานหรือไงพี่พีแย่จังแฟนๆของกิลินจะยอมแพ้ได้อย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้และเริ่มโต้กลับทันทีว่าไงนะความดังจะพิสูจน์ฝีมือการแสดงเมื่อนานมาแล้วได้ไหมฉีหลินของข้าต้องตามความนิยมของคุณให้ได้คุณไปดูเองได้ไหมว่าใครดังกว่าตอนนี้หลังจากดูหนังฉันจำชื่อฉีหลินได้คืออาเว่ยคุณจำชื่ออีก2คนได้ไหมใครก็กระโจนออกมาแล้วกรีดซ้ำ2ได้ขยะแขยง
ีเจียซินพบแวงเซี่ยวหัวทันทีที่เธอเห็นความคิดเห็นเหล่านี้แวงเซี่ยวหัวบูดบึ้งและขอให้กี้ลินถ่ายวิดีโอชี้แจงทันทีท้ายที่สุดครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าแฟนๆของกี้ลินเป็นฝ่ายผิดก่อนและกี้ลินและกูซายลิวยุนต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นหากมีการเลิกรักกันเพราะแฟนๆก็จะไม่ผิดกี้ลินรู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้เช่นกันและบันทึกวิดีโอทันทีขอร้องให้แฟนๆสงบสติอารมณ์และแสดงความชื่นชมกูซายลิวยุนและโพสต์ภาพกลุ่มที่เป็นมิตรของทั้ง3คนในทีมแฟนๆของกี้ลินเก่งในจุดนี้ฟังนะแฟนๆส่วนใหญ่สามารถได้ยินสิ่งที่กี้ลินพูดและพวกเขาก็หยุดตอบโต้ทันทีและบางคนถึงกับเริ่มขอโทษแฟนๆของกูซายและลิวยุนรู้สึกอายที่จะพูดอะไรหลังจากเห็นสิ่งนี้มีบางคนที่หลงเสน่ห์ของกี้ลินในครั้งนี้และตกหลุมรักกี้ลินโยอาเหวยมาแล้วในวันนี้กี้ลินพบกับกูโอเทียนวางหลังจากแต่งหน้าเสร็จกูโอเทียนวางแต่งหน้าเสร็จแล้วและพูดติดตลกในชุดสูทที่เหมาะสมชีลินยังคุ้นเคยกับกาวอเทียนหวางในช่วงเวลานี้และยินดีที่จะไปกับเขาเพื่อสร้างปัญหาดังนั้นเขาจึงพูดอย่างเด็ดขาดอาเหวยตายแล้วคุณเลือกไอดอลของคุณเมื่อเห็นกี้ลินร่วมมือกับเขากูโอเทียนวางกอดหัวเราะไม่ได้เสียงหัวเราะของคนคนนี้มักจะไม่เบาในช่วงพักกลางวันไม่นานมานี้ฉีหลินเล่าเรื่องตลกให้เขาฟังผลก็คือหลังจากฟังคนคนนี้เขายังคงหัวเราะในตอนบ่ายและมีแม้แต่เรื่องตลกเพียงครั้งเดียวมันสนุกมากที่ได้ดูคุณถ่ายหนังแก๊งสเตอร์ฉันมีแผนจะถ่ายหนังแก๊งสเตอร์ด้วยกูโอเทียนวางลูกคางของเขาและกล่าวว่าในฐานะนักแสดงเซี่ยงเจียงเขาได้เห็นความรุ่งโรจน์ของภาพยนตร์เซี่ยงเจียงเป็นการส่วนตัวเมื่อพูดถึงหนังเซียงงอเจียงหนังแก๊งไคสเตอร์เป็นประเด็นที่ข้ามไปไม่ได้ตั้งแต่เรื่อง Infernal Affair ทุกคนบอกว่าหนังตำรวจตายไปแล้วและไม่มีใครชอบดูแต่ตอนนี้ผู้กำกับเชนเฉิงตบหน้าพวกเขาด้วยสวีปิ้งรักและบอกพวกเขาว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครดูหนังตำรวจและแก๊งไคอันธพาลแต่จะไม่มีใครดูหนังตำรวจขยะและแก๊งอันธพาลที่คุณสร้างหนังดีไม่มีวันขาดตลาดและคนดูชีลินไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเพราะเขาเคยถ่ายทำหนังแนวแก๊งสเตอร์มาหลายเรื่องแล้วและทุกเรื่องก็ประสบความสำเร็จทั้งสองคุยกันอยู่พักหนึ่งและนักแสดงคนอื่นๆในทีมงานก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ออกมาผู้กำกับกำลังกำกับอุปกรณ์ประกอบฉากและการจัดแสงเพื่อจัดฉากและเมื่อทุกอย่างพร้อมผู้จัดการฉากก็วิ่งเหยาะอาจารย์กลัวอาจารย์ฉีได้เวลายิงแล้วปีอืมกี้ลินและกูโอเทียนวางลุกขึ้นหลังจากได้ยินคำพูดนั้นและตรงไปที่สถานที่ถ่ายทำทั่วพริบตาเวลาก็มาถึงต้นเดือนกันยายนในที่สุดไว้ในเชสที่กำกับโดยฮันกวางกี้ก็จบลงแล้วเว็บดราม่าที่ถ่ายทำเมื่อต้นเดือนเมษายนเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนและใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า5เดือนด้วยระยะเวลา5เดือนนี้การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์อาจกล่าวได้ว่าฉีหลินไม่สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปบริษัทอื่นละครเว็บจะถูกถอนออกหลังจากถ่ายทำ5เดือนแม้แต่หวังเสี่ยวหัวก็ยังสับสนเล็กน้อยและได้โทรศัพท์ไปหาโปรดิวเซอร์หลายครั้งอย่างไรก็ตามผู้ผลิตกล่าวว่าการถ่ายทำของฮันกวางกี้นั้นละเอียดอ่อนมากและเว็บดราม่านี้มีคุณภาพสูงมากแม้ว่าจะใช้เวลา5เดือนแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนเวงเซี่ยวหัวไม่เชื่อเกี่ยวกับข้อความนี้แต่ภายหลังตระหนักว่าจุดประสงค์ของการถ่ายทำสคริปต์ออนไลน์คือการฝึกฮันกวางกี้แม้ว่าการถ่ายทำจะใช้เวลานานกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรดังนั้นเธอจึงไม่กระตุ้นเธออีกต่อไปโปรดิวเซอร์ดูเต็มไปด้วยความมั่นใจและบอกกับเวงเซี่ยวหัวว่าหลังจากตัดต่อแล้วเธอจะเข้าใจว่าเว็บดราม่านี้มีคุณภาพแค่ไหนบอกได้แค่4คำมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเวงเซี่ยวหัวได้ยินสิ่งที่โปรดิวเซอร์พูดและเธอก็สนใจไม่มากก็น้อยและขอให้ฮันกวางกี้รีบตัดต่อเพื่อที่เธอจะได้ไปที่เว็บไซต์วิดีโอเพื่อต่อรองราคาห้องตัดต่อฮันกวางกี้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ด้วยรอยคล้ำใต้ตาของเขาใบหน้าซีดเซียวบุหรี่ในปากของเขาเกือบไม่ไปที่ตัวกรองแต่เขายังไม่ได้โยนทิ้งในที่เขี่ยบุหรี่บนโต๊ะก้นบุหรี่ก็พองตัวเป็นเนินแล้วถูกต้องการตัดต่อไว้ในชาซิ่งเดอะมูเดอร์ครั้งนี้ไม่ได้จ้างบรรณาธิการแต่ฮันกวางกี้เป็นคนทำเองทั้งหมดในช่วงแรกฮันกวางกี้ได้เรียนรู้การตัดต่อด้วยและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ถ่ายทำผลงานในคายินสตูดิโอเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาเขาไม่สามารถทนต่อความผิดพลาดใดๆได้ดังนั้นเขาจึงยืนกรานที่จะตัดต่อเองเว็บดราม่าถ่ายทำนานถึง5เดือนยิ่งกว่านั้นเจ้านายไม่เคยโทรมากระตุ้นเขาและเห็นได้ชัดว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจะทำให้ฉีหลินผิดหวังได้อย่างไรบวกกับวลีดั้งเดิมของแวงเซี่ยวหัวหัวหน้าผู้อำนวยการอย่ามองว่าฮันกวางกี้ซีดเซียวในตอนนี้ราวกับว่าเขาจะตายทันทีในเวลาใดก็ได้แต่เลือดของเขายังคงเดือดอยู่ข้างในให้ตายเถอะเร็วเข้าจู่ๆฮันกวางกี้ก็ตะโกนออกมาอ้าปากและพ่นก้นบุหรี่ออกมาจากนั้นรีบหยิบมันขึ้นมาโยนมันลงในที่เขี่ยบุหรี่แล้วดับมันปรากฏว่ามีเพียงช่วงเวลาแห่งความงุนงงและก้นบุหรี่ก็แทบจะไม่ปากของเขาเกิดอะไรขึ้นบนเก้าอี้ด้านหลังเขาเจ้าบินก็ลุกขึ้นนั่งทันทีจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของเจ้าบินในขณะนี้คล้ายกับฮันกวางกี้โดยมีเบ้าตาที่ยุบและซีดเซียวมากเมื่อก่อนเขาไม่อ้วนแต่ตอนนี้ผอมลงแล้วเช่นเดียวกับที่ฮันกวางกี้ให้ความสำคัญกับเว็บดราม่านี้มากเจ้าบินก็เช่นกันนี่เป็นบทนำเรื่องแรกของเขาถึงจะเป็นแค่เว็บดราม่าแต่ก็เป็นตัวละครหลักเขาเข้าใจดีว่าต่อเมื่อการแสดงนี้โดดเด่นและประสบความสำเร็จทรัพยากรของสตูดิโอในอนาคตจะเอียงมาทางเขาแล้วเขาจะไม่สนใจมันได้อย่างไรฮันกวางกี้หาวจุดบุหรี่อีกครั้งโบกมือแล้วพูดว่าไม่เป็นไรก้นบุหรี่จะไม่ปากคุณแล้วเที่ยงแล้วสั่งกลับบ้านเจ้าบินก็หาวเช่นกันมองดูที่เขี่ยบุหรี่ของฮันกวางกี้เดินไปหยิบมันแล้วทิ้งลงในถังขยะที่อยู่ไม่ไกลผู้อำนวยการฮันคุณสูบบุหรี่มากเกินไปฮันกวางกี้คาบบุหรี่ไว้ในปากแล้วพูดว่าฉันทนไม่ได้แล้วฉันต้องแก้ไขโดยเร็วและให้ซิสเตอร์หัวต่อรองราคาหากราคาขายได้ในราคาที่ดีพวกเราพี่น้องจะอยู่กับเราพุทธกว่าเดือนก็เสียเปล่าเจ้าบินทำเพลงเลื่อนเก้าอี้และนั่งข้างหลังฮันกวางกี้หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วถามกินอะไร
อะไรก็ได้เร็วหน่อยข้าวผัดโอเคไม่เผ็ดกลายเป็นเจ้าบินเห็นด้วยและรีบสั่งข้าวผัด2จานจากนั้นดูคลิปของฮันกวางกี้ดูแล้วก็หลับไปอีกครั้งการ์ดดีมากดีทุกคนพักสัก10นาทีผู้กำกับเฟชิ่งตะโกนใส่ลำโพงจากนั้นเดินไปที่โปรดิวเซอร์ตามด้วยผู้บันทึกภาพฉีหลิงยืดเอวและขยับร่างกายและนักแสดงกลุ่มที่อยู่รอบๆเขาก็คุยกันพวกเขากลับไปที่ศาลเพื่อถ่ายทำกูโอเทียนวางเดินไปที่กี้ลินและยิ้มเสี่ยวฉีวันนี้ฉันกินปลาเป็นมื้อเที่ยงมาทานด้วยกันเถอะปลาปลาอะไรดวงตาของฉีหลิงเป็นประกายข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของฉีหลิงคือเขาไม่ทู่จี้จุกจิกกับอาหารเขาชอบกินทุกอย่างโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่และเนื้อเรียกว่าแต่เพียงผู้เดียวดวงตาของฉีหลินสว่างขึ้นเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็พยักหน้าซ้ำๆตกลงฉันจะไปทานอาหารเย็นที่นั่นตอนเที่ยงกูโอเทียนวางตบไหล่กี้ลินด้วยรอยยิ้มและพูดว่ารอคุณกินข้าวด้วยกันมันจะอร่อยเมื่อมีคนมากกว่านี้คนรอบข้างดูอิจฉาเล็กน้อยดูกี้ลินที่ถ่ายทำกับกูโอเทียนวางเพียงเดือนเดียวและเขาสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีได้นั่นคือกูโอเทียนวางคำไม่กี่คำเกี่ยวกับกี้ลินก็เพียงพอแล้วเทิงเจียก็เต็มไปด้วยความอิจฉาเมื่อได้ยินเรื่องนี้แม้ว่าเธอจะแสดงละครมาบ้างแล้วและทักษะการแสดงของเธอก็ออนไลน์แต่ในแวดวงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นที่นิยมถ้าคุณแสดงเก่งความนิยมของผู้ชมโอกาสการติดต่อล้วนขาดไม่ได้มิฉะนั้นในบรรดานักแสดงรุ่นใหม่กี้ลินจะไม่ใช่คนเดียวที่เปิดตัวเร็วขนาดนี้เติ้งเจียอิจฉาฉีหลินมากที่ได้คลุกคลีกับกัวเทียนหวางนี่ไม่ใช่แค่การขยายเครือข่ายของเขาเท่านั้นน่าเสียดายที่กูโอเทียนหวางไม่ได้เอ่ยปากชวนเธอไปกับเขาไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่หรือไม่เป็นที่จริงฉีหลินยังคงมีความประทับใจที่ดีต่อเติ้งเจียไม่ใช่ความรักระหว่างชายหญิงแต่เป็นความชื่นชมในตัวนักแสดงอย่างแท้จริงทักษะการแสดงของเธอนั้นสูงกว่านักแสดงหนุ่มๆทั่วๆไปแม้ว่าจะมีช่องว่างกับนักแสดงรุ่นเก่าแต่ก็ไม่ได้แย่และฉันก็จริงจังมากในการถ่ายทำร่วมกับทีมงานและไม่เคยทำอะไรเกินเลยเมื่อต้องเข้าฉากและนั่นก็เพียงพอแล้วนักแสดงที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้และไม่มาสายหรือออกก่อนเวลาถือเป็นนักแสดงที่ดีใช่ตอนนี้มาตรฐานของนักแสดงที่ดีต่ำมากต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานเป็นหลักน่าเสียดายที่ความขอบคุณเป็นของคำขอบคุณในฐานะแขกของกิลินมันไม่ง่ายเลยที่จะพาคนอื่นไปด้วยยูนานไม่ได้มาร่วมสนุกแต่ดูกังวลเล็กน้อยฉันได้ยินมาว่าเป็นเพราะตารางของหนังเรื่องต่อไปตารางถูกปรับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหนังอาจต้องถ่ายทำเร็วขึ้นคุณต้องรีบยิงด้านนี้และยิงบางนัดโดยไม่มียูนานในอีกด้านหนึ่งโดยรวมแล้วค่อนข้างลำบากดังนั้นพี่สาวคนโตคนนี้จึงรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยใน2วันมานี้เหตุผลที่ผู้กำกับนำบันทึกย่อของฉากไปให้ผู้อำนวยการสร้างในตอนนี้ก็เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของยูนานประมาณ10นาทีต่อมาผู้กำกับเฟยซิงกลับมาพร้อมกับบันทึกฉากการถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องรีบถ่ายทำฉากของยูนานอีกด้านหนึ่งทีมงานฮอลลีวูด2คนติดต่อหวังเสี่ยวหัวพร้อมกันเวงเซี่ยวหัวมองดูสคริปต์ทั้ง2รวมถึงสัญญาในมือของเธอและอดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งครั้งนี้อีกฝ่ายจริงใจมากและส่งต่อบทของบทบาทและบทบาทของบทบาทก็ไม่ต่ำในภาพยนตร์เรื่องแรกบทบาทที่ได้รับจากคนอื่นคือตัวเอกแต่น่าเสียดายที่ทีมนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่และผู้กำกับยังเป็นช่างภาพอีกด้วยหวังเสี่ยวหัวรู้สึกกังวลเล็กน้อยสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่2บทบาทของกิลินในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าไม่น้อยเลยแต่ก็เทียบเท่ากับบทบาทระหว่างชายคนที่2กับชายคนที่3แต่หนังเรื่องนี้ลงทุนสูงแถมสตอลโลนนำแสดงโดย3คำนี้แทบจะแทนผู้ชายแกร่งกับผู้ชายคนนี้ที่นี่ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับบ็อกออฟฟิศที่แย่คือตารางของหนัง2เรื่องนี้ทับซ้อนกันกล่าวคือคุณสามารถเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก2เรื่องเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้แวงเซี่ยวหัวยุ่งเหยิงเล็กน้อยด้านหนึ่งมีตัวเอกอีกด้านหนึ่งมีสตอโลนฉันจะเลือกได้อย่างไรหลี่จี้ยังไม่ตอบอีกเหรอใช่เขาได้รับบาดเจ็บมากเกินไปเมื่อเขายังเด็กและเขาก็ไม่ได้ดูแลมันอย่างดีตอนนี้เขาขยับไม่ได้แล้วฉีหลินล่ะฉีหลินยังไม่ได้ให้ข่าวใดๆฉันได้ยินมาว่าสตอโลนกำลังติดต่อเขาด้วยและราคาที่เขาเสนอก็ไม่น้อยทันทีที่พูดออกมาผู้อำนวยการอังเรย์ก็ขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้จริงๆแล้วตัวละครโปรดของเขาในหนังเรื่องนี้คือกิลินตั้งแต่จอห์นวิกของกิลินออกฉายเขาก็เริ่มสนใจชายหนุ่มคนนี้แตกต่างจากผู้กำกับคนอื่นๆผู้กำกับอังเรย์ชอบกังฟูจีนมากและเมื่อข้อมูลที่เขาตรวจสอบกิลินมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆคนๆหนึ่งคัดเอาผู้เชี่ยวชาญคาราเต้และเทควันโดออกมา33คนกำจัดจอห์นเดอะเฮฟวี่กันเนอร์นักเก็บเกี่ยวโรเบิร์ตไรอันหมีสีน้ำตาลแชมป์มวยทั้ง3คนนี้ต่างน็อคคู่ต่อสู้ในเวลาอันสั้นผู้กำกับอังเรย์เดิมทีเป็นช่างภาพเขารู้จักผู้คนมากมายในอุตสาหกรรมนี้และหลังจากร้องขอหลายครั้งเขาก็พบวิดีโอที่ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุดหลังจากดูทักษะการต่อสู้ของกิลินแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจอย่างมากหลังจากได้เห็นหนังสือ Daily Credible ผู้สมัครคนแรกที่นึกถึงก็คือกิลินสำหรับลี่จีมันเป็นคำขอของผู้บริหารท้ายที่สุดในแง่ของการอุทธรณ์ในบ็อกออฟฟิศกิลินคนปัจจุบันยังคงไม่เหมาะกับลี่จีหลายปีก่อนเงินเดือนของลี่จีสูงถึง100ล้านเหรียญหัวเกียร์แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนแห่เข้ามาไม่เว้นแม้แต่ลูกเรือต่างชาติเพราะอะไรนักลงทุนเหล่านั้นเป็นคนโง่หรือไม่ไม่แน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขารู้กันหมดแม้ว่าลี่จีจะต้องใช้เงินถึง100ล้านแต่เพียงอาศัยคำพูดของลี่จีก็สามารถช่วยให้พวกเขาได้เงิน100ล้านนี้กลับมาได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินที่จ่ายนี่คือชื่อเสียงที่ลี่จีสร้างมาหลายปีและตอนนี้ฉีหลินกำลังเดินมาทางนี้จริงๆก้อยในวงการหนังไม่มีหนังเรื่องไหนที่เขาถ่ายทำออกสู่ท้องถนนนี่คือความมั่นใจของฉีหลินรอสะสมผลงานเพิ่มเติมกี้ลินสามารถไปถึงระดับลี่จีได้ขายตัวเพียงแค่ชื่อของเขา
ผู้ช่วยเฝ้าดูผู้อำนวยการอังเรงเงียบไปลังเล 2-3 วินาทีก่อนที่จะพูดช้าๆท่านครับผมคิดว่าเราต้องไปที่หัวเสี่ยผู้อำนวยการอังเรผงะและเงยหน้าขึ้นมองผู้ช่วยท่านครับด้วยความเคารพเราไม่ได้เปรียบผู้กำกับสตอลโลนมากนักแม้ว่าบทบาทที่เราให้ได้คือตัวเอกคุณควรจะเข้าใจสถานะของผู้กำกับสตอลโลนไม่มีใครปฏิเสธการล่อลวงของเขาได้ผู้กำกับอังเรพยักหน้าอย่างหนักแม้ว่าเขาจะเป็นผู้กำกับและเคยถ่ายทำผลงานด้วยแต่ต่อหน้าสตอลโลนหนุ่มแกร่งจอมเก่าแล้วเขาไม่ใช่น้องชายด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเขาแทบจะไม่มีใครเทียบได้เลยเขามองไปที่แท็บเล็ตในมือและมีวิดีโอของกิลินี V33 อยู่บนนั้นหลังจากนั้นไม่นานอังเรก็กัดฟันลุกขึ้นและพูดว่าจองตั๋วเราต้องรีบไปที่หัวเซียคุณสามารถติดต่อตัวแทนของคุณฉีหลินอีกครั้งและบอกเธอว่าเราจะไปหัวเซียเพื่อสัมภาษณ์เธอด้วยตัวเองผู้ช่วยเห็นด้วยอย่างตื่นเต้นอันที่จริงไม่ใช่แค่อังเรเท่านั้นที่เป็นแฟนของกิลินแต่ผู้ช่วยก็เป็นแฟนตัวยงของกิลินด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่หวังว่าผู้กำกับอังเรจะเชิญกิลินมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับอังเรหายใจเข้าลึกๆและพูดต่ออธิบายสถานการณ์ให้นักลงทุนฟังและบอกพวกเขาว่าเมื่อกิลินมีชื่อเรื่องว่าเป็นตัวนำโชคของภาพยนตร์ในประเทศจีนตั้งแต่เขาเปิดตัวเขาไม่ได้สร้างภาพยนตร์ที่เป็นหนี้เลยเราจะเชิญคุณฉีหลินเดี๋ยวนี้ถ้าคุณฉีหลินปฏิเสธเราจะพิจารณาคนอื่นผู้ช่วยตัวน้อยพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าฉันเข้าใจแล้วฉันจะติดต่อนักลงทุนและตัวแทนของคุณกิลินทันทีเทียนจินพี่ครับผมเพิ่งได้รับ2สคริปต์ในช่วงพักกลางวันฉีหลินเพิ่งทานอาหารเสร็จและกำลังนั่งจับมือบนโซฟาเมื่อเขาได้ยินหวังเสี่ยววาพูดขึ้นมาฉีหลินเงยหน้าขึ้นและพูดว่า2สคริปต์เขารู้จักตัวละครของแวงเซี่ยวหัวเป็นอย่างดีและภายใต้สถานการณ์ปกติแวงเซี่ยวหัวเป็นผู้ตัดสินใจว่ากิลินจะถ่ายทำฉากแบบใดหลังจากหลายปีในอุตสาหกรรมนี้หวังเซียวหัวยังคงสามารถอ่านสคริปต์ได้แต่ตอนนี้แวงเซียวหัวค่อนข้างลังเลอาจเป็นเพราะสคริปต์ดีทั้งคู่และพวกเขาเลือกได้เพียง1ใน2ซึ่งทำให้แวงเซียวหัวลังเลสคริปต์แรกเรียกว่า Deadly Cradle การลงทุนไม่เลวแต่ผู้เล่นตัวจริงก็ธรรมดาแต่อนุญาตให้คุณเป็นตัวเอกได้สคริปต์ที่2มีชื่อว่า The Expendable กำกับโดยสตอลโลนดวงตาของกิลินเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้นั่นคือสตอลโลนเรียกได้ว่าเป็น1ในดาราที่คุณหน้าคุ้นตากันมากที่สุดแห่งเมืองลี่เจียนของจีนซีรีส์ร็อกกี้และเฟิร์สหลาดยังคงเป็นที่พูดถึงและชื่อของเขายังเป็นตัวแทนของคำว่าทัพกายแม้แต่พี่ใหญ่ฟางหลงและคนอื่นๆก็มองว่าเขาเป็นไอดอลฉีหลินจะเป็นข้อยกเว้นได้อย่างไรฉีหลินอยากจะตอบตกลงแทบจะทันทีเพราะนั่นคือสตอลโลนแต่ในช่วงวินาทีของความคิดเขาก็คิดออกถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆแล้วทำไมหวังเสี่ยววาถึงลังเลล่ะแน่นอนแวงเซี่ยวหัวกล่าวต่อฉันอ่านสคริปต์ของตัวละครและมีฉากไม่มากนักในเดอะเอ็กเพนเดเบิลมันทำให้ฉันรู้สึกว่านี่เป็นบทบาทที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดตลาดจีนฉีหลินขมวดคิ้วไม่แปลกใจเลยที่ซิสเตอร์หัวจะลังเลบทบาทเช่นนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยจริงๆท้ายที่สุดฉีหลินกำลังพึ่งพาคำพูดปากต่อปากเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาเป็นในวันนี้และตัวละครประเภทนี้จะสร้างออกมาเพื่อตอบสนองตลาดได้อย่างไรเป็นไปได้ด้วยซ้ำที่จะมีคนมอบบวยให้คุณในตอนนั้นโดยเหลือเพียงไม่กี่ช็อตเพื่อให้คนจีนรู้ว่าถ้าคุณอยู่ในหนังเรื่องนี้คุณจะได้มันทั้งหมดนี้เป็นไปได้เวงเซี่ยวหัวกล่าวต่อการลงทุนใน Deadly Cradle นั้นไม่เลวแต่เรื่องราวค่อนข้างเชยและชื่อเสียงของผู้กำกับก็ธรรมดาเกินไปคุณสามารถเรียกเขาว่าผู้กำกับหน้าใหม่ก็ได้ฉีหลินตกใจเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และถามด้วยความสงสัยว่าผู้กำกับคนใหม่เวงเซี่ยวหัวพยักหน้าเล็กน้อยและพูดช้าๆเขาเป็นช่างภาพฉีหลินลังเลหลังจากได้ยินสิ่งนี้มันยากที่จะเลือกแต่เขาไม่เคยสงสัยในคุณภาพของสคริปต์ทั้งสองนี้เลยท้ายที่สุดถ้าคุณภาพไม่ดีหวังเสี่ยวหัวจะไม่บอกเขาฉีหลินบีบคางและเริ่มคิดนี่คือตัวเลือกทั่วไปของหัวไก่และหางนกฟีนิกซ์แต่เขาไม่แน่ใจว่าจะเลือกหนังเรื่องไหนในสองเรื่องนี้ดีกว่ากันในขณะนั้นโทรศัพท์ของเวงเซี่ยวหัวก็ดังขึ้นสวัสดีฉันชื่อหวังเสี่ยววาอืมเข้าใจแล้วหลังจากที่แวงเซี่ยวหัววางสายเธอมองไปที่กิลินพี่ชายผู้กำกับ Deadly Cradle อังเรตัดสินใจมาประเทศจีนเพื่อพบคุณด้วยตัวเองดวงตาของกิลินค่อยๆเบิกกว้างอะไรนะมาที่หัวเกียร์เพื่อพบฉันด้วยตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้กำกับที่เก่งกาจแต่เขาก็ยังเป็นผู้กำกับฮอลลีวูดและถ้าเขาไม่มีความคิดที่สองจริงๆจะมีนักลงทุนที่จะให้เงินเขาเพื่อสร้างภาพยนตร์หรือไม่ผู้กำกับคนดังกล่าวมาประเทศจีนเพื่อพบเขาด้วยตัวเองจริงๆเหรอในตอนนี้กิลินต้องยอมรับว่าเขารู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยประทับใจในความจริงใจของผู้กำกับอังเรหลังจากที่กิลินหายใจออกยาวๆเขาก็หันศีรษะไปมองที่แวงเซี่ยวหัวพี่สาวให้ฉันอ่านสคริปต์ของ Deadly Cradle ก่อนแวงเซี่ยวหัวเข้าใจทันทีที่เธอได้ยินว่ากิลินนั้นเอียงไปที่อังเรมากกว่าในใจของเขาแวงเซี่ยวหัวทำเพลงและส่งแท็บเล็ตให้กิลินซึ่งมีสคริปต์ของ Deadly Cradle เพียงแต่ว่าบทต้นฉบับเป็นบทภาษาอังกฤษหลังจากแปลด้วยโปรแกรมแปลแล้วจะมีบางคำที่ไม่สื่อความหมายไม่มากก็น้อยและนักแสดงต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองมองไปที่กิลินที่กำลังอ่านบทอย่างจริงจังแวงเซี่ยวหัวรู้อยู่ในใจว่าตราบเท่าที่มีการเจรจาเรื่องเงินเดือนกิลินจะเลือก Deadly Cradle ยังไงก็ตามนักวิชาการคนหนึ่งยอมตายเพื่อคนสนิทของเขานี่คือความโรแมนติกที่ตราตรึงอยู่ในกระดูกของชาวจีนแล้วสตอลโลนไม่จริงจังกับกิเลนเหรอไม่จำเป็นฉีหลินมีผลงานเพียงเรื่องเดียวในฮอลลีวูดการเชิญคุณทำให้ใบหน้าของกิลินอยู่แล้วแต่สตอลโลนจะไม่มีวันไปจีนเพื่อไม่มีใครอย่างฉีหลินนั่นคือเหตุผลที่หวังเสี่ยวหัวเป็นตัวละครนี้และฉีหลินเกือบจะยืนยันได้ว่าเธอจะแสดงใน Deadly Cradle3วันต่อมาอังเรและพรรคพวกมาถึงจินเหมินคราวนี้อังเรไม่ได้พาคนไปด้วยมากนักแม้แต่นักแปลและไกด์ก็จ้างคนในท้องถิ่น
นอกจากตัวเขาและผู้ช่วยแล้วเขาพาบอดี้การ์ดมาแค่2คนและบอดี้การ์ด2คนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถด้วยหลังจากพบฉีหลินที่โรงแรมปฏิกิริยาของอังเรก็ดีมากฮ่าฮ่าฮ่าที่รักคุณฉียินดีที่ได้รู้จักจริงๆอังเรเป็นชายอ้วนวัยกลางคนเขากอดกิลินตัวใหญ่เมื่อพบเขาและเลียนแบบท่าทางมือของกิลินในกรงแปดเหลี่ยมกังฟูของคุณสวยงามจริงๆตั้งแต่ฉันเห็นจอนวิคของคุณฉันได้อ่านผลงานทั้งหมดของคุณแล้วมันยอดเยี่ยมมากและเมื่อฉันได้รับคำเชิญจากผู้บริหารหลังจากอ่านสคริปต์ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของฉันคือคุณกี้ฉีหลินแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าดูสงบมากแต่ภายในใจค่อนข้างพอใจคุณเห็นมันไหมตอนนี้บราเดอร์มาถึงระดับที่สามารถดึงดูดผู้กำกับฮอลลีวูดให้มาที่จีนเพื่อเชิญเขาเป็นการส่วนตัวได้แล้วการได้เห็นสีหน้าของอังเรดูไม่เหมือนการเสแสร้งเลยเขาอาจอ่านผลงานทั้งหมดของเขาจริงๆและเขาอยากจะเชิญตัวเองมาเล่นบทนำจริงๆแม้แต่ชื่อของตัวละครเอกในสคริปต์ก็ยังใช้ชื่อของกิลินโดยตรงชีลินจับมือกับอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มและพูดว่าฉันเองก็ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณผู้อำนวยการอังเรผู้ช่วยตัวน้อยด้านข้างดูตื่นเต้นกว่าอังเรหลังจากรอให้ทั้งสองคนพูดจบเขาก็รีบเดินไปหาชีลินพร้อมโทรศัพท์มือถือและเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณชีฉันเป็นแฟนของคุณขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมแน่นอนไม่เป็นไรชีลินเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มตอนนี้เขาชินกับสถานการณ์แบบนี้แล้วบางครั้งเมื่อทีมงานถ่ายทำผู้ช่วยพอได้ญาติพอได้ก็มาถ่ายรูปกับชีลินผู้ช่วยรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหลังจากถ่ายรูปกับกิลินสองครั้งใบหน้าของเขาก็แดงด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นสิ่งนี้แหวงเซี่ยวหัวยิ้มอย่างเหลือเชื่อดูเหมือนว่ากิลินจะมองสองคนนี้ในแง่ดีจริงดีจริงหลังจากถ่ายภาพหมู่เสร็จทุกคนก็นั่งลงและผู้กำกับอังเรก็เริ่มแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยไม่จบสิ้นคุณกิลินคุณสามารถดูสตอรี่บอร์ดที่ฉันวาดได้ซึ่งบางอันได้รับการออกแบบตามคุณหลังจากอังเรพูดจบเขาก็มองไปที่ผู้ช่วยข้างๆเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้ช่วยรีบหยิบสคริปต์จากกระเป๋าเอกสารของเขาแล้วส่งให้ชีลินชีลินรับมันมาและดูซ้ำสองรอบโดยคิดว่าผู้กำกับอังเรเป็นช่างภาพอย่างไม่ต้องสงสัยและภาพจากกล้องย่อยก็เต็มไปด้วยความหมายและฉากแรกของฉากนั้นทำให้เขาตะลึงเล็กน้อยเป็นการกระโดดลงมาจากตึกด้วยมือเปล่าจริงๆชีลินพาตัวเองเข้าไปในนั้นทันทีและทันทีที่ภาพปรากฏขึ้นในใจร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยถ้าช็อตนี้ถ่ายได้แล้วก็รับรองว่าคลาสสิกแน่นอนในตอนนี้ชีลินมั่นใจในบทของเดลี่เครเดิลจริงๆเมื่อมองลงไปในไม่ช้ากิลินก็เห็นโครงเรื่องที่ออกแบบโดยผู้กำกับอังเรโดยอ้างอิงจากตัวเขาเองโครงต่อสู้1ศัตรู15เห็นกิลินหยุดที่นี่อังเรก็หัวเราะตอนที่ฉันเห็นคุณ1ต่อ33ในโครงต่อสู้ฉันคิดว่าถ้าฉันมีโอกาสฉันต้องย้ายฉากนี้ไปในหนังของฉันและตอนนี้ในที่สุดฉันก็ได้พบกับหนังที่เหมาะสมชีลินวางสคริปต์ลงอย่างเงียบๆชีลินรู้สึกประทับใจมากบทไม่เลวแม้ว่าจะไม่ยอดเยี่ยมนักแต่ชีลินมีความมั่นใจที่จะถ่ายทำเขาออกมาได้ดีสิ่งที่หายากยิ่งกว่าคือทัศนคติของผู้กำกับที่มีต่อเขาและสิโทหลี่เซียนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นกิลินมองไปที่ซิสเตอร์หัวทำไมแหวงเซี่ยวหัวถึงไม่เข้าใจความเข้าใจโดยปริยายระหว่างคนทั้งสองเป็นเวลาหลายปีนี่มันขอให้เธอพูดเรื่องเงินชัดๆแหวงเซี่ยวหัวกระแอมเบาๆครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มและพูดว่าผู้อำนวยการอังเรก่อนอื่นขอบคุณมากสำหรับการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศิลปินของเราเรารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆแต่ผู้อำนวยการอังเรคุณรู้ด้วยว่ามีทีมงานมากมายที่มาที่กิลินครอบครัวของฉันเพื่อถ่ายทำหลังจากได้ยินสิ่งนี้หัวใจของอังเรก็เต้นรัวคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกิลินได้เจรจากับสตอลล์แล้วหรือยังอังเรบังคับตัวเองให้สงบลงแล้วถามคุณหวังฉันรู้ว่าผู้กำกับสตอลโลนต้องการหาชีลินมาสร้างหนังด้วยเขาเสนอราคาเท่าไหร่เวงเซี่ยวหัวยื่นมือออกมาอังเรถามอย่างไม่แน่นอนเมื่อเห็นสิ่งนี้$10 ล้านเวงเซี่ยวหัวยิ้มและส่ายหัวมันคือ100 ล้านเหรียญหัวเกียประมาณ16 ล้านเหรียญสหรัฐอังเรก็เงียบเมื่อได้ยินราคาพูดตามตรงราคานั้นสูงมากแล้วแม้แต่การไปหาลี่จีเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ก็เกือบจะเพียงพอแล้วการอุทธรณ์ในบ็อกซ์ออฟฟิศของกิลินนั้นไม่ดีเท่าของลี่จีฉันควรทำอย่างไรฉันควรยอมแพ้หรือไม่ถึงยอมแล้วนักลงทุนจะยอมไหมแต่หวังเสี่ยวหัวพูดต่อก่อนที่เธอจะพูดจบและสิ่งนี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของฉันหัวใจของอังเรเริ่มเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งและเขามองไปที่แหวงเสี่ยวหัวด้วยความไม่เชื่อความหมายคืออะไรไม่ดีในราคานี้คุณต้องการอะไรพระเจ้าแม้แต่ผู้ช่วยตัวน้อยยังตกใจเล็กน้อยเงินเดือนเกือบจะถึงมาตรฐานสโมสร20 ล้านแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอนี่หยิ่งเกินไปหน่อยไหมแหวงเสี่ยวหัวดันแว่นของเธอแล้วพูดว่าเราต้องการเงินเดือน10 ล้านเหรียญสหรัฐและ10%ของส่วนแบ่งบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อตัวเลขนี้ออกมาอังเรผงาด 10% ของบ็อกซ์ออฟฟิศตัดสินจากการลงทุนในปัจจุบันตัวเลขนี้ไม่ดีเท่า16 ล้านแต่ส่วนแบ่งบ็อกซ์ออฟฟิศคือสัดส่วนหลักของนักลงทุนนักลงทุนจะเห็นด้วยหรือไม่เวงเซี่ยวหัวยิ้มและพูดว่าผู้กำกับอังเรด้วยความเคารพแม้ว่าคุณจะตรวจสอบบางอย่างเกี่ยวกับกิลินแต่คุณไม่เข้าใจเขาอย่างถ่องแท้และคุณไม่รู้ว่าเขามีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์จีนมากแค่ไหนผู้กำกับอังเรเงียบไปเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเพราะเขาคือผู้กำกับฮอลลีวูดไม่ใช่ผู้กำกับชาวจีนเวงเซี่ยวหัวกล่าวต่อก่อนหน้านี้มีผู้กำกับหน้าใหม่และเขาไม่สามารถเชิญดาราใหญ่มาร่วมแสดงภาพยนตร์ของเขาได้แม้ว่าเขาจะจ่ายเงินเดือนสูงก็ตามผู้อำนวยการอังเรถอนหายใจอย่างเงียบๆเมื่อได้ยินคำพูดทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะจริงๆแล้วการลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้น้อยแต่ดาราฮอลลีวูดเหล่านั้นมองว่าเขาเป็นผู้กำกับหน้าใหม่แม้เงินเดือนจะสูงพวกเขาก็ไม่อยากแสดงเพราะไม่เชื่อในฝีมือของเขาและกลัวทำหนังห่วยๆเสียปาก
ต่อมาเขาใช้สคริปต์เพื่อนมนาวชีลินของฉันและเมื่อน้องชายของฉันเข้าร่วมบรรดาคนดังที่ไม่เต็มใจเข้าร่วมก่อนที่ทั้งหมดจะตกลงเข้าร่วมเพราะน้องชายของฉันอังเดรประหลาดใจเล็กน้อยแน่นอนว่าเขาเข้าใจความหมายศิลปินเหล่านี้เชื่อว่าตราบใดที่ฉีหลินมีส่วนร่วมภาพยนตร์ก็จะสมบูรณ์แบบเวงเซียวหัวมีรอยยิ้มที่เงียบสงบบนใบหน้าของเธอราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมคุณหวังฉันต้องการคุยกับนักลงทุนคุณรู้ไหมแม้ว่าฉันจะเป็นผู้อำนวยการแต่บางสิ่งก็อยู่เหนือการควบคุมของฉันฮ่าฮ่าไม่ต้องรีบร้อนคุณอังเดรมาจากที่ไกลในฐานะเจ้าภาพแน่นอนว่าเราต้องเลี้ยงเขาอย่างดีฉันเตรียมงานเลี้ยงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันก่อนสิ่งต่อไปไม่เกี่ยวข้องกับพี่ลินแล้วแวงเซียวหัวจะรับผิดชอบทั้งหมดหากอีกฝ่ายตกลงตามเงื่อนไขก็เซ็นสัญญาหากอีกฝ่ายปฏิเสธเงื่อนไขก็ตกลงตามสัญญาของสตอโลนง่ายนิดเดียวผู้อำนวยการอังเดรไม่ปล่อยให้พวกเขารอเขาให้คำตอบในวันถัดไปและนักลงทุนก็เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาอย่างมีความสุขและกำหนดเวลาถ่ายทำตามคำพูดของผู้กำกับอังเดรถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีการถ่ายทำจะเป็นไปได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีหน้าและหากมีปัญหาก็อาจล่าช้าได้วันที่เซ็นสัญญาในที่สุดคือการถ่ายทำในเดือนพฤษภาคมฉีหลินจึงรับเล่นหนังอีกเรื่องหลังจากเซ็นสัญญาแวงเซียวหัวก็พาอังเดรไปคุยเรื่องการประชาสัมพันธ์แวงเซียวหัวต้องการใช้ซิลเวสเตอร์สตอโลนและผู้กำกับฮอลลีวูดกี่กี้ขว้างกิ่งมะกอกและผู้กำกับอังเดรเดินทางไปประเทศจีนด้วยตนเองเพื่อโฆษณาและเพิ่มชื่อเสียงของกี้ลินผู้กำกับอังเดรไม่ปฏิเสธเลยหลังจากฟังและยังสนับสนุนอย่างมากแสดงว่าเขาสนับสนุนอย่างสุดใจเขารู้ด้วยว่าเมื่อชื่อเสียงของกี้ลินโด่งดังผู้คนจะดูหนังมากขึ้นในฐานะผู้กำกับเขายังได้รับส่วนแบ่งจากบ็อกซ์ออฟฟิศแน่นอนว่าเขาต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีบ็อกซ์ออฟฟิศที่สูงขึ้นดังนั้นจึงใช้เวลาไม่ถึง2วันก่อว่าที่รูปถ่ายของกี้ลินและผู้กำกับอังเดรนั่งทานอาหารในร้านอาหารจะถูกรั่วไหลออกไปชาวเน็ตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกท้ายที่สุดมีอะไรแปลกที่ฉีหลินไปทานอาหารเย็นกับชาวต่างชาติในฐานะดาราที่แสดงภาพยนตร์ในฮอลลีวูดไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรู้จักชาวต่างชาติ2คนแต่ไม่นานก็มีพี่แดงออกมาชี้แจงว้าวผู้ชายคนนี้อังเดรเป็นช่างภาพไม่ใช่เหรอช่างภาพผายลมฉันเรียนอยู่ที่ฮอลลีวูดและบุคคลนี้อาศัยอยู่ข้างบ้านของฉันฉันบอกคุณได้อย่างมั่นใจว่าตอนนี้เขาเป็นผู้กำกับแล้วเขาอาจจะมองหากี้ลินเพื่อมาแสดงที่ประเทศจีนในครั้งนี้อย่างโง่คุณต้องเดินทางพิเศษไปที่หัวเกียร์เพื่อหากี้ลินเพื่อแสดงหรือไม่ฉันคิดว่าเขาควรจะมาที่นี่เพื่ออะไรบางอย่างเรามาดูกี้ลินกันก่อนดีกว่าสองคนนี้ยังรู้จักกันอยู่หรือกี้ลินมีเพื่อนต่างชาติเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนลุงของฉันมาจากคิรินสตูดิโอฉันมีข่าววงในผู้อำนวยการอังเดรเป็นคนที่มาที่จีนเพื่อตามมาหากี้ลินครั้งนี้จริงๆไม่ใช่แค่ผู้อำนวยการอังเดรเท่านั้นที่อยู่ที่นี่สตอโลนก็มาที่นี่ด้วยพี่ๆข้างบนทำไมไม่เป่าล่ะเฮ้คุณยังไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฉันจะอัปโหลดวิดีโอให้คุณไม่นานหลังจากนั้นก็มีวิดีโอเพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ตในวิดีโอนั้นกิลินกำลังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านภาพยนตร์กับอังเดรทั้งคู่พูดภาษาอังกฤษได้และพิธีกรของวิดีโอนี้ก็ใส่คำบรรยายไว้อย่างพิถีพิถันอังเดรคุณฉีหลินขอบคุณมากๆที่เลือกทีมงานของเราฉันรู้ว่าทีมงานของเราไม่สามารถเทียบกับทีมงานของคุณสตอโลนได้แต่โปรดเชื่อว่าเราจะให้การดูแลตัวเอกที่คุณสมควรได้รับอย่างแน่นอนฉีหลินยิ้มและโบกมือและพูดว่าคุณพูดอย่างสุภาพเกินไปฉันชอบหนังสือของคุณมากมันเหมาะกับฉันมากและหนังที่กำกับโดยสตอโลนจะไม่อนุญาตให้ฉันแสดงบทบาทสำคัญเช่นนี้อังเดรยกแก้วขึ้นด้วยรอยยิ้มและพูดว่าถ้างั้นขอให้พวกเรามีความสุขร่วมกันล่วงหน้าฉีหลินยกแก้วขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มว่ายินดีให้ความร่วมมือวิดีโอยาวแค่นี้แต่สร้างความปั่นป่วนไม่น้อยให้ตายสิมีอาจารย์ออกมาแปลแล้วเหรอสองคนนี้พูดอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงสิพระเจ้าแม้แต่สตอโลนยังเชิญฉีหลินสร้างหนังนั่นสตอโลนทำไมฉีหลินไม่เลือกสตอโลนและเลือกชาวต่างชาติคนนี้ขึ้นไปข้างบนเป็นหัวไก่ดีกว่าเป็นหางนกฟีนิกซ์คุณไม่ได้ยินที่กิลินพูดหรือต่อให้คุณไปดูหนังของสตอโลนคุณก็ไม่สามารถรับบทสำคัญได้พวกเขาแค่ต้องการใช้กิลินเพื่อเปิดตลาดจีนพี่ฮีโร่โลกนี้ดำอย่างกับกาฝรั่งคนนี้ไม่คิดอย่างนั้นหรอไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรอย่างน้อยเขาก็มาด้วยตนเองทำไมสตอโลนไม่มาพี่ชายคุณรู้หรือไม่ว่าสตอโลนอยู่ในระดับใดหัวเซียมีค่าคนแก่การเชิญเป็นการส่วนตัวบางทีอาจจะเป็นแค่บราเดอร์ฟังหลงก็ได้ให้เขามาที่หัวเซียเพื่อเชิญฉีหลินด้วยตัวเองพูดตรงๆเขาคู่ควรหรือไม่ลองมาถามว่าเราเลิกจ้างกี้ลินได้ไหมตอนนี้กี้ลินเป็นที่นิยมแต่ยังไม่ถึงจุดที่สตอโลนต้องการมาประเทศจีนเพื่อเชิญเขาด้วยตัวเองฉันคิดว่าพอแล้วที่ผู้กำกับอังเดรจะมาถ้าฉันเป็นฉีหลินฉันก็จะเลือกเข้าร่วมทีมของผู้กำกับอังเดรสักพักชาวเน็ตก็เริ่มพูดคุยกันโดยบอกกับพวกเขาสนับสนุนการร่วมงานกับอังเดรและบางคนก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าร่วมกับสตอโลนคนเหล่านี้กำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนราวกับว่าพวกเขากำลังเลือกนักแสดงความนิยมของกี้ลินก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งกระตุ้นความอิจฉาของคนรอบข้างนับไม่ถ้วนฉีหลินเป็นที่นิยมมากเกินไปในตอนนี้แม้แต่ในหมู่นักแสดงระดับรองลงมาก็มีไม่กี่คนที่สามารถข่มเขาได้แม้แต่นักแสดงแถวหน้าบางคนก็ยังได้กว่ากี้ลินณเวลานี้อาจมีคนถามว่าถ้านักแสดงแถวหน้าไม่ดีเท่าฉีหลินแล้วทำไมฉีหลินถึงไม่ใช่นักแสดงแถวหน้าล่ะเหตุผลง่ายมากมี3เหตุผลเหตุผลประการแรกคือเวลาเดบิวต์สั้นและฐานแฟนคลับคงที่ท้ายที่สุดแล้วกี้ลินเปิดตัวได้ไม่กี่ปีและแฟนๆของเขาล้วนมาจากคนรุ่นใหม่แม้ว่าตอนนี้เขาจะพัฒนาไปสู่วัยกลางคนแต่ความคืบหน้าก็ช้าเหตุผลที่2คือรางวัลมีน้อยจริงๆแล้วกิลินได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลมากมายแต่ล้วนเป็นรางวัลเล็กๆเช่นเทศกาลภาพยนตร์นักศึกษารางวัลเหรียญทองแทบไม่มีเนื้อหาทองคำมากนักดังนั้นกิลินจึงไม่คว้ารางวัลนี้มากนักต
ตอนนี้รางวัลใหญ่เพียงรางวัลเดียวที่ฉันมีคือนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากโกลเด้นจูนอวอร์ดและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากโกลเด้นยูอวอร์ดรางวัลดีแต่ก็ยังน้อยเกินไปเหตุผลที่3คือมูลค่าการค้าชีลินไม่ได้รับการรับรอง2ครั้งตั้งแต่เดบิวต์และทั้งหมดนั้นเป็นการรับรองเสื้อผ้าสิ่งนี้ขัดแย้งกับฐานแฟนคลับของเขาท้ายที่สุดมีหนุ่มสาว 2-3 คนที่ใส่สูทแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชุดทางการดังนั้นในแง่ของการดึงดูดทางการค้าที่ลินแย่กว่าเล็กน้อยโทษเขาไม่ได้ตั้งแต่ที่ลินโด่งดังผู้รับรองมากมายมาหาเขาพร้อมสินค้าและเงินแต่แวงเซี่ยวหัวปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดเพราะทั้งหมดนี้อยู่ในแผนของแวงเซี่ยวหัวอันที่จริงถ้าเธอต้องการแค่เป็นแนวหน้าด้วยความแข็งแกร่งของหวังเสี่ยววาชีลินคงสามารถไปถึงที่นั่นได้นานแล้ววิธีดำเนินการก็ง่ายมากบันทึกภาพยนตร์ได้ปีละ2เรื่องและเวลาที่ประหยัดได้จะใช้สำหรับรายการวาไรตี้ปาร์ตี้ยามเย็นรับการรับรองและรับรางวัลการดำเนินการเหล่านี้ไม่คุ้นเคยกับแวงเซี่ยวหัวมากนักเธอเคยทำให้หลายคนนิยมด้วยวิธีนี้มาก่อนแต่กิลินนั้นต่างออกไปสำหรับต้นกล้าที่มีพรสวรรค์อย่างกิลินความคาดหวังของแวงเซี่ยวหัวที่มีต่อเขานั้นมีมากกว่าเศษไม้ตั้งแต่แรกเริ่มแวงเซี่ยวหัวได้เร่งรีบในการบ่มเพาะกิลินให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวร้าวของการรับรองได้รับการตัดสินตั้งแต่ต้นถ้าไม่ใช่เพราะความต้องการเงินของชีลินในตอนนั้นหวังเสี่ยวหัวคงไม่ยอมรับเขาในฐานะการรับรองเพราะในสายตาของเธอการรับรองเหล่านั้นยังไม่น่าสนใจพอและบูธของแวงเซี่ยวหัวก็ใหญ่มากเงินส่วนใหญ่ที่กิลินได้รับนั้นถูกเก็บไว้และเธอดูแลส่วนที่เหลือเธอใช้เงินเพื่อสร้างเวทีระดับโลกสำหรับกิลินตอนนี้รัตลี่เจียมีมอร์แกนรับผิดชอบและในประเทศว่าประเทศบังซีและประเทศอื่นๆในเอเชียล้วนมีผู้รับผิดชอบที่เชี่ยวชาญในการจัดการแฟนๆของชีลินอาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่แรกเริ่มแวงเซี่ยวหัวไม่ได้ตั้งใจจะทำให้กิลินเป็นดาราธรรมดาแต่ต้องการให้เขากลายเป็นดาราระดับโลกเหมือนกับแวนลูนแต่เวลาต่างกันและตอนนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะไปถึงระดับแวนลูนอแวงเซี่ยวหัวสามารถวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับกิลินได้ก่อนและรอโอกาสอย่างไรก็ตามตอนนี้กิลินยังเด็กอยู่และศิลปินชายก็มีอาชีพการแสดงที่ยาวนานดังนั้นพวกเขาจึงสามารถรอได้รอให้ลมตะวันออกพัดมาและเข้าสู่ยูจิงในช่วงค่ำคืนเฮ้พวกเขาทั้งหมดเป็นนักแสดงวัยรุ่นคุณคิดว่าพวกเขาเข้ากันได้อย่างไรเมื่อก่อนเพื่อนของเราเคยทำงานด้วยกันในร้านอาหารโดยันดงและ SSI ฟังกำลังรับประทานอาหารถ้ากิลินเห็นสิ่งนี้เขาจะจำมันได้แน่นอนทั้งสองคนเคยออกรายการวาไรตี้ร่วมกับเขาในตอนนั้นในตอนนั้นพวกเขาทั้ง3แสดงเรื่อง Infernal Affair ด้วยกันโดยันดงรับบทลิวเจนนิง SSI ฟังรับบทเชนยงเรนและกิลินรับบทบิ๊กบีเป็นเพราะการเข้าร่วมรายการวาไรตี้ที่ทำให้กิลินได้รับความชื่นชอบจากลิวเทียนวางและในที่สุดเขาก็ได้รับบทบาทเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยในบอมบ์ดิสโพเซาเอ็กเปิร์ดโดยันดงและ SSI ฟังต่างก็เป็นโรงเรียนสอนการแสดงและทั้งคู่ก็แก่กว่ากิลินตอนนี้ทั้งคู่อายุ30แล้วและสไตล์การแสดงก็เปลี่ยนไปฉันคิดว่าในตอนนั้นพวกเขาทุกคนทำตัวเป็นวัยรุ่นเช่นนักศึกษานักเรียนฝึกงานและอื่นๆตอนนี้ฉันอายุมากขึ้นฉันต้องสวมบทบาทเป็นหมอและทนายความ2คนนี้มีพัฒนาการในละครโทรทัศน์ค่อนข้างดีแต่ในจอใหญ่พวกเขาไม่เคยมีบทบาทที่โดดเด่นเลยหลังจากทำงานร่วมกันไม่กี่ปีพวกเขาแทบจะไม่สามารถนับเป็นทีมระดับ2ได้ตอนนี้ในบริษัทมีผู้มาใหม่จำนวนมากบริษัทจึงทุ่มเททรัพยากรน้อยลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องให้โอกาสกับผู้มาใหม่ใครจะขัดขวางไม่ให้พวกเขาโดดเด่นกว่าในช่วงผู้มาใหม่ถ้า2คนนี้ดังพอๆกับชีลินบริษัทจะสนับสนุนพวกเขาทันทีน่าเสียดายที่ต่างคนต่างอยู่โดยันดงหยิบแก้วเบียร์ขึ้นมาและดื่มไปมากกว่าครึ่ง SSI ฟังโบกมือและพูดว่าอย่าดื่มหนักนักสักพักคุณน่าจะเมาโดยันดงวางแก้วไวลงแล้วสะอึกสัญญาของฉันกับบริษัทกำลังจะหมดอายุSSI ฟังเงียบเขาเข้าใจว่าโดยันดงหมายถึงอะไรเพราะสัญญาของเขากำลังจะหมดอายุนักแสดงธรรมดาอย่างพวกเขามักจะมี3ทางเลือกในเวลานี้ทางเลือกแรกคือไม่ต่อสัญญาแต่ตั้งสตูดิโอของตัวเองเหมือนกิลินแค่ว่าถนนสายนี้เดินยากเกินไปถ้ามีผู้สูงศักดิ์สนับสนุนก็ไม่เป็นไรพวกเขา2คนไม่มีผู้สูงศักดิ์เพราะตราบใดที่มีขุนนางคอยสนับสนุนมันก็ดังแล้วตัวเลือกที่2คือการต่อสัญญาจริงๆแล้วดูเหมือนว่านักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกันกำลังเข้าสู่วัยทองนอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเจรจาสัญญาท้ายที่สุดมีไม่กี่สัญญาที่ลงนามโดยศิลปินในตอนเริ่มต้นเท่านั้นที่เป็นสัญญาที่ดีนอกเสียจากกว่าจะมีงานที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษคุณก็สามารถได้สัญญาที่ดีได้และรอสัญญา8ปีหรือ10ปีที่พวกเขาเซ็นสัญญาจะหมดลงพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วทิศทางการแสดงและทักษะการแสดงเกือบจะไม่เหมือนเดิมและตอนนี้พวกเขามักจะได้รับสัญญาที่ค่อนข้างดีถ้าคุณมีผลงานที่ดีมากคุณยังได้รับสัญญาส่วนแบ่งสูงด้วยซ้ำในทางตรงข้ามคุณทำตัวโปร่งใสมาโดยตลอดและถ้าคุณไม่สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้บริษัทก็จะไม่เซ็นสัญญากับคุณหรือเพียงแค่ให้สัญญาขั้นต่ำแก่คุณและให้คุณฝึกฝนคนใหม่ๆที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เป็นไปได้และทางเลือกสุดท้ายคือการโดดงานต้นไม้ขยับเพื่อตายผู้คนขยับเพื่ออยู่หลักการนี้ใช้ได้โดยเฉพาะในแวดวงและตราบใดที่มีบริษัทที่ต้องการการกระโดดงานโดยทั่วไปเทียบเท่ากับการเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนเงื่อนไขดีๆไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานและนี่ก็เปรียบได้กับทางแยกบนถนนแห่งชีวิตที่เกือบจะกำหนดอนาคตของศิลปินไปตลอดชีวิตแก้วทั้งสองชนกันและหลังจากดื่มไวน์ไป2แก้วในความเงียบ SSI ฟังก็ถามตัวแทนได้บอกคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บริษัทเสนอให้หรือไม่โดยยันดงพยักหน้าและพูดด้วยเสียงแหบแห้งสัญญาวันที่4มิถุนายนทีวีซีรีส์ปีละ1เรื่อง
ซือฟางขมวดคิ้วเมื่อเขาได้ยินว่าส่วนแบ่งก็ไม่เลวส่วนแบ่งวันที่4มิถุนายนแน่นอนว่าบริษัทได้รับ 60% และศิลปินได้รับ 40% แต่ปีนี้มีละครทีวีเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังมากตอนนี้ตลาดละครทีวีกำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดและอีกฝ่ายให้ละครทีวีเพียงปีละเรื่องเท่านั้นจากนั้นอีก2ปีคุณต้องการหลีกทางให้นักแสดงหน้าใหม่และปล่อยให้พวกเขาเล่นกลหรือไม่ทั้ง2ยังคงดื่มต่อไปทั้งคู่สับสนเล็กน้อยเพราะตอนนี้พวกเขา2คนอยู่ที่ทางแยกถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ดีพวกเขาจะสูญเสียทุกอย่างหลังจากนั้นไม่นานโดยันดงก็พูดช้าๆพูดสิถ้าพวกเราไปร่วมกับฉีหลินล่ะSHIฟังเงียบเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่แค่กำลังคิดจริงๆแล้วเขาคิดเกี่ยวกับปัญหานี้มานานแล้วเพราะเขาได้ยินมาว่าคายินสตูดิโอกำลังขยายและรับสมัครพนักงานอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยได้ยินว่ามีศิลปินคนไหนที่จะเข้าร่วมกับฉันแต่ฉันกลับมีช่างภาพนักศิลปะการต่อสู้และอื่นๆซือฟังเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆพูดว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงแม้ว่าเราจะต้องการเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปที่คิรินสตูดิโอพวกเขาไม่ใช่บริษัทใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากซิสเตอร์หัวแต่ช่องทั้งหมดของซิสเตอร์หัวจะเอ็นเอียงไปที่คิรินอย่างแน่นอนแม้ว่าเราสองคนพี่น้องจะเข้าร่วมเราก็ไม่สามารถรับได้โดยยันดงสายหัวหลังจากได้ยินสิ่งนี้ไม่เป็นเพียงเพราะพวกเขายังไม่ใช่บริษัทใหญ่ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าร่วมพูดตามตรงพึ่งพาคุณกับพี่ชายของฉันถ้าเรารอจนกว่าบริษัทของพวกเขาเติบโตจริงๆแล้วเราเข้าร่วมมันคงเป็นเรื่องน่ายินดีบางทีมันอาจจะดูโปร่งใสไปหน่อยแต่การเข้าร่วมตอนนี้จะต่างออกไปตอนนี้คายินสตูดิโอมีศิลปินไม่มากนักพอเราเข้าร่วมก็สามารถใช้ซ้ำได้และถ้าสตูดิโอต้องการรับสมัครศิลปินก็ต้องเป็นตัวอย่างและให้คนอื่นรู้ถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมนอกจากนี้เรายังมีมิตรภาพเล็กๆน้อยๆกับฉีหลินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็เข้ากันได้ดีในตอนนั้นแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นที่นิยมแต่ฉันไม่คิดว่าฉีหลินควรจะเป็นคนประเภทที่ไม่คิดถึงความรู้สึกเก่าๆถ้าเขาพูดอย่างใจดีต่อหน้าผู้กำกับใหญ่คนอื่นๆสิ่งที่โดยันดงพูดทำให้ SHI ฟังรู้สึกถูกล่อลวงเล็กน้อยแต่เขาก็เข้าใจดีว่านี่จะเป็นการพนันครั้งใหญ่เมื่อเห็น SHI ฟังเช่นนี้โดยันดงก็ยังคงโน้มน้าวต่อไปคิรินสตูดิโอจะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนลองคิดดูให้ดีตั้งแต่เปิดตัวคิรินเขาเคยแพ้บ้างไหมเขาใช้เวลา3ปีแต่เขาเก่งกว่าพี่ชาย2คนของเราในรอบ10ปีปีนี้เขาอายุเท่าไหร่คำพูดเหล่านี้ทำให้ SHI ฟังเชื่อได้สำเร็จและโดยันดงพูดแบบนี้ไม่เพียงแต่เพื่อโน้มน้าว SHI ฟังแต่ยังเพื่อโน้มน้าวใจตัวเองด้วยแต่คนที่เข้าสู่แวดวงธุรกิจการแสดงก็มีไม่กี่คนที่ไม่สนใจชื่อเสียงและโชคลาภโดยันดงหยาบคายมากเขาแค่ต้องการเป็นที่นิยมและทำเงินในเรื่องนี้มุมมองทั้ง3ของเขาและคิรินมีความสอดคล้องกันมากซือฟางกัดฟันดื่มไวน์ในแก้วแล้วพูดว่าสำเร็จจากนั้นทำเลยแต่คุณไม่สามารถบอกผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะพูดแล้วฉันจะติดต่อชิลินในปีหน้ากลายเป็น2แก้วกระทบกันและตัดสินใจที่จะเดิมพันครั้งใหญ่เย็นวันรุ่งขึ้นขณะที่ชิลินกลับมาที่โรงแรมหลังเลิกงานโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อมองไปที่คำว่าโดยันดงด้านบนกิลินรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขามีความทรงจำที่ดีแน่นอนว่าเขารู้ว่าโดยันดงคือใครแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงเรียกเขาคิดเช่นนั้นในใจชิลินยังคงรับสายฮ่าฮ่าฮ่าพี่โตวอจำเรียกข้าทำไมพี่ครับช่วงนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับเพจะยุ่งอะไรอีกละถ่ายก็ถ่ายพี่ตู่มีอะไรเหรอพูดสะดวกไหมสะดวกดีฉันเพิ่งกลับถึงห้องในโรงแรมถ้ามีอะไรจะพูดก็บอกฉันมาหลังจากเงียบไป2วินาทีที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์โดยันดงก็พูดช้าช้าฉันได้ยินมาว่าสตูดิโอของคุณกำลังรับสมัครพี่ลินคิดว่าโดยันดงเหมือนฮันเชอต้องการแนะนำศิลปินให้เขารู้จักโดยไม่คาดคิดโดยันดงกล่าวในวินาทีต่อมาเห็นฉันไหมชีหลินตกตะลึงภาพความร่วมมือของคนไม่กี่คนปรากฏขึ้นในใจของเขาทันทีฉันจะพูดยังไงดีโดยันดงยังมีทักษะการแสดงแต่ถ้าคุณอยากจะบอกกว่าทักษะการแสดงนั้นดีแค่ไหนมันยังไม่เพียงพอมันอยู่เหนือเส้นผ่านเท่านั้นและโดยันดงกล่าวต่อมีที่ฟังด้วยหลายปีมานี้เราถ่ายทำละครโทรทัศน์แต่เรามักจะพลาดโอกาสเสมอเวลานี้สัญญาของเรากำลังจะหมดลงดังนั้นเราต้องการเปลี่ยนบริษัทในที่สุดต้นไม้ก็ตายผู้คนก็ย้ายไปอาศัยอยู่ชีหลินไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำและตกลงตามตรงแน่นอนไม่มีปัญหาเป็นเกียรติของฉันที่คุณ2คนสามารถช่วยฉันได้เมื่อได้ยินคำตอบอย่างรวดเร็วของกิลินโดยันดงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุณกลัวอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการโดดงานคนไม่เห็นค่าตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิลินยังคงเป็นที่นิยมในตอนนี้ใครจะรู้ว่าเขายังจำความรักในตอนนั้นได้หรือไม่จนถึงตอนนี้หลังจากที่กิลินให้คำตอบที่ชัดเจนเขาก็รู้สึกโล่งใจชีลินยังคงหัวเราะและพูดว่าถูกต้องฉันน่าจะมีหนังในปีหน้าด้วยความช่วยเหลือของคุณ2คนฉันสามารถประหยัดเงินในการหานักแสดงได้ฉันจะไปหาซิสเตอร์หัวเพื่อหารือเกี่ยวกับสัญญาและฉันจะส่งให้คุณเมื่อถึงเวลาหากมีอะไรที่ไม่เหมาะสมเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้โตวอเย็นตรงไม่คาดคิดว่าประสิทธิภาพของกิลินจะเร็วขนาดนี้เขาเตรียมคำพูดมากมายแต่สุดท้ายเขาก็กล่าวขอบคุณชีลินยิ้มและพูดว่ามีอะไรขอบคุณไหมพูดตามตรงฉันควรจะขอบคุณคุณและบราเดอร์ที่ฟังมาที่นี่เพื่อเผชิญหน้าฉันหลังจากคุยกันอีก 2-3 คำทั้งสองก็ตรงไปหาหวังเสี่ยวหัวและบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เวงเซี่ยวหัวไม่มีความเห็นแม้แต่น้อยเกี่ยวกับการที่กิลินคัดเลือก2คนนี้ท้ายที่สุดกิลินเป็นหัวหน้าของสตูดิโอและเขาควรจะเป็นคนสุดท้ายในเรื่องใหญ่และเล็กพี่ชายคุณทำได้ดีมากคุณสามารถซื้อกระดูกม้าด้วยเงินหลายพันดอลลาร์เมื่อเข้าร่วมทั้งสองนี้ศิลปินจะถูกดึงดูดให้เข้าร่วมมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ฉันไม่รีบร้อนท้ายที่สุดฝึกนักแสดงด้วยตัวเองจะดีกว่ามีคนจำนวนมากในประเทศจีนและมีอัจฉริยะมากมายเราสามารถหาต้นกล้าที่ดีมาฝึกได้แน่นอนอย่างไรก็ตามฉันยังคิดว่าน้อยเกินไปฉันต้องฝึกฝนตัวเองเช่นเดียวกันคนดังประเภทนี้ต้องไม่เล็กเราต้องการชื่อเสียงของพวกเขาเพื่อให้สตูดิโอเติบโตเวงเซี่ยวหัวคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่า2คนนี้แตกต่างจากเจ้าบินด้วยวิธีนี้เงินเดือนพื้นฐานจะอยู่ที่ 30,000 ต่อเดือนก่อนแบ่งเป็น6และ4และบริษัทของเราจะทำ6สำหรับภาพยนตร์เรารับประกันภาพยนตร์ได้ปีละ1เรื่องดังนั้นเรามาเซ็นชื่อเป็นเวลา5ปีก่อนดีกี้ลินเห็นด้วยและโทรหาโดยันดงทันทีหลังจากฟังเงื่อนไขของกี้ลินแล้วโดยันดงก็ตกลงโดยตรงและไม่ได้ร้องขออื่นใดอีกเป็นที่จริงเงื่อนไขนี้ไม่ได้แตกต่างจากบริษัทปัจจุบันของเขามากนักยกเว้นแต่เงินเดือนขั้นพื้นฐานที่สูงกว่าและการรับประกันการถ่ายทำได้เปลี่ยนจากซีรีส์ทีวีเป็นภาพยนตร์แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคืออันสุดท้ายอายุสัญญาเพียง5ปีเท่านั้นระยะเวลานี้เหมาะสมแล้วและเหมาะที่สุดสำหรับศิลปินเช่นพวกเขาที่วางแผนจะเปลี่ยนบริษัทในช่วงเวลานี้ไม่ต้องกังวลว่าบริษัทจะไม่สนับสนุนพวกเขาหรือไม่มีทางที่จะเปลี่ยนบริษัทได้หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้SSI ฟังดูมีความสุขมากเช่นกันหลังจากทราบเงื่อนไขของสัญญาต่อไปทั้งสองต้องรอจนกว่าสัญญาจะหมดอายุก่อนจึงจะสามารถเซ็นสัญญากับคิรินสตูดิโอได้ด้วยวิธีนี้เวลามาถึงวันชาติและภาพยนตร์ทุนสร้างสูงหลายเรื่องเข้าฉายในวันนี้โดยเฉพาะหนังทีมหลักวันนี้เป็นไพ่ตายจริงๆบทบาทของกิรินในทีมงานของ Witness of All People ได้ถ่ายทำไปแล้วในปี7และ80สำหรับบทบาทของยูนานพวกเขาได้ถ่ายทำทั้งหมดแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ไปให้ทีมงานคนต่อไปถ่ายทำแล้วคิรินและคนอื่นๆมีฉากเหลืออีกไม่มากหากไม่มีอุบัติเหตุอีกสัปดาห์ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเวงเซี่ยวหัวไปที่ยานจริงและกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์วิดีโอทีวีคุณหวังฉันชื่นชมชื่อของคุณมานานแล้วคุณชื่นชมชื่อของคุณมานานแล้วคุณฉีหลินไม่อยู่ที่นี่หรือครอบครัวของเราทั้งครอบครัวเป็นแฟนภาพยนตร์ของคุณฉีหลินในสำนักงานหัวหน้าแผนกในชุดสูทเรียบร้อยพูดคุยกันอย่างมีความสุขเวงเซี่ยวหัวยิ้มหลังจากได้ยินสิ่งนี้น่าเสียดายที่กี้ลินกำลังถ่ายทำและไม่ได้มาด้วยกันครั้งหน้าฉันจะมีโอกาสอีกแน่นอนอีกฝ่ายก็ยิ้มหลังจากได้ยินสิ่งนี้ผลักแว่นของเขาแล้วยิ้มคุณหวังเราได้ดูเว็บดราม่าที่คุณส่งมาก่อนหน้านี้แล้วและเราคิดว่าคุณภาพดีแต่ราคาที่คุณเสนอนั้นสูงเกินไปโดยเฉพาะในแง่ของส่วนแบ่งคุณหวังคุณควรรู้ว่าตอนนี้การแข่งขันของเว็บไซต์วิดีโอนั้นรุนแรงมากและผลกำไรก็ไม่ได้มากมายอะไรและราคาของคุณก็สูงเกินไปมันเพียงพอสำหรับเราที่จะถ่ายทำเว็บดราม่า2เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีดาราดังอยู่ในนั้นตราบใดที่แฟนซิลินยังมีโอกาสยิงอยู่บ้างเราก็ตกลงราคานี้คำพูดของผู้อำนวยการเจ้าสละสลวยมากแต่แวงเซี่ยวหัวไม่ได้ใส่ใจเลยพวกเขารู้ว่าพวกเขาทำเงินได้หรือไม่ผู้กำกับเจ้าสิ่งที่คุณพูดนั้นผิดก่อนอื่นนี่เป็นเว็บดราม่าเรื่องแรกของไทยินสตูดิโอของเราคุณควรรู้ว่ามันหมายถึงอะไรและแฟนๆของกิลินจะมาสนับสนุนอย่างแน่นอนว่ากันเรื่องราคา 1.5 ล้านต่อตอนเรียกได้ว่าน้อยพอตัวผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ของคุณคุณน่าจะได้เห็นคุณภาพของเว็บดราม่าเรื่องนี้และนี่คือสิ่งที่เราพอกพูนด้วยเงินนอกจากนี้เรายังตกลงที่จะออกอากาศวิดีโอพิเศษคุณเจ้าเราต้องการส่วนแบ่งรายได้เพียง 40% สูงไหมผู้อำนวยการเจ้ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์หลังจากได้ยินสิ่งนี้คุณหวังด้วยความเคารพไม่มีเว็บไซต์ใดยอมรับราคานี้แม้ว่าคุณจะไม่ได้มาด้วยตัวเองฉันก็จะปฏิเสธเพียงแค่ฟังเงื่อนไขของคุณตลาดละครออนไลน์ต่างกับตลาดหนังการแข่งขันสูงไม่ได้แปลว่าลงทุนสูงแต่คนดูต้องชอบเวงเซี่ยวหัวยักไหล่และพูดว่าน่าเสียดายจริงๆผู้อำนวยการเจ้าฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในครั้งหน้าเวงเซี่ยวหัวกำลังจะลุกขึ้นหลังจากที่เธอพูดจบแต่ผู้อำนวยการเจ้ารีบห้ามปรามเธอคุณหวังไม่ต้องกังวลมีเรื่องจะคุยด้วยจริงๆโอ้ฉันอยากฟังมากกว่านี้บริษัทของเรากำลังเตรียมงานวาไรตี้โชว์เมื่อเร็วๆนี้แต่ในแง่ของแขกรับเชิญผู้อำนวยการเจ้าตารางงานของกิลินของฉันเหลืออีก4ปีและฉันก็มีเวลาไม่มากนักผู้อำนวยการเจ้าอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแต่เขาก็ลุกขึ้นอย่างสงบและพูดน่าเสียดายจริงๆคุณหวังเงื่อนไขที่กำหนดโดยผลกีวีของเรานั้นสูงมากแล้วแม้ว่าคุณจะไปสอบถามบริษัทอื่นหลายแห่งมันก็เกือบจะเหมือนเดิมแม้ว่าความร่วมมือครั้งนี้จะล้มเหลวฉันหวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคตเวงเซี่ยวหัวยิ้มหลังจากได้ยินสิ่งนี้แน่นอนฉันหวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคตหลังจากพูดจบเขาก็เดินออกจากสำนักงานและผู้อำนวยการเจ้าตามมาข้างหลังและเห็นเวงเซี่ยวหัวออกไปจากบริษัทเวงเซี่ยวหัวมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเสมอและสีหน้าของเธอก็ค่อยๆจางลงหลังจากเข้าไปในรถทันทีที่ละครออนไลน์เรื่องไว้ในชาซิ่งเดอะมูเดอร์ออกฉายเธอก็ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังเว็บไซต์วิดีโอหลัก4แห่งหลังจากนั้นไม่นานคนที่ดูแลเว็บไซต์วิดีโอหลัก4แห่งตอบกลับมาโดยหวังว่าจะได้รู้จักมากขึ้นและจะเป็นการดีที่สุดหากมีการสัมภาษณ์ผลก็คือเมื่อนับผลกีวีบริษัท3บริษัทแรกก็ใกล้จะล่มสลายแต่แวงเซี่ยวหัวยังรู้สึกว่าราคาที่เธอขอไม่สูงนักหากมีละครออนไลน์ที่ลงทุนน้อยหรือมีคุณภาพต่ำแวงเซี่ยวหัวอาจลดราคาแต่ละครออนไลน์นี้ต่างออกไปแวงเซี่ยวหัวเห็นความตั้งใจของฮันกวางกี้และเจ้าบินจริงๆหากราคาที่ขอต่ำกว่าเธอคิดว่าเธอจะทำร้ายฮันกวางกี้และเจ้าบินหากเธอไม่บอกว่าขาดทุนหรือไม่นั่นเป็นการไม่เคารพผลแห่งน้ำพักน้ำแรงของสองคนนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แวงเซี่ยวหัวยอมรับไม่ได้ทำไมแวงเซี่ยวหัวถึงกลายเป็นโบรกเกอร์รายใหญ่ในอุตสาหกรรมได้เป็นเพราะเธอรู้จักเคารพผู้อื่นเวงเซี่ยวหัวปรับอารมณ์แล้วขับรถไปที่บริษัทวิดีโอสุดท้ายอยู่ช่วยพี่หัวฉันชื่นชมชื่อของคุณมานานแล้วฉันชื่นชมชื่อของคุณมานานแล้วทันทีที่เวงเซี่ยวหัวลงจากรถหัวหน้าแผนกก็ทักทายเธอเวงเซี่ยวหัวยิ้มและจับมือกับอีกฝ่ายคุณคือผู้อำนวยการลี่ใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีที่ได้พบฉันอยากเจอคุณมานานแล้วเป็นคนแปลกๆในวงการมาคุยกันในบริษัทเถอะผู้กำกับลี่เป็นชายวัยกลางคนที่หล่อเหลาด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมและอารมณ์ที่โดดเด่นเขานำทางและนำแวงเซี่ยวหัวไปที่สำนักงานหลังจากพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับอีกฝ่ายแล้วหวังเสี่ยวหัวก็พูดถึงจุดประสงค์ของการมาในวันนี้ผู้อำนวยการนี่คุณน่าจะได้ดูเว็บดราม่าที่ฉันส่งให้คุณแล้วเป็นไงบ้างฮ่าฮ่าฮ่าดีมากเฮ้น่าเสียดายที่มีน้อยไปฉันดูจบไป4ตอนแล้วผู้อำนวยการลี่พูดด้วยรอยยิ้มหลังจากพูดจบแต่ซิสเตอร์หัวคุณควรรู้ด้วยว่าคุณภาพของเว็บดราม่านี้ดีแต่ตลาดเว็บดราม่าในปัจจุบันซบเซาและราคาที่คุณขอก็ค่อนข้างสูงและเราต้องการเพียงลิขสิทธิ์วิดีโอในประเทศเท่านั้นและลิขสิทธิ์ต่างประเทศอยู่ในมือคุณเวงเซี่ยวหัวถอนหายใจในใจเธอคิดว่าดูเหมือนว่าการเดินทางไปยานจริงครั้งนี้กำลังจะกลับมามือเปล่าแต่ใครจะคิดว่าผู้อำนวยการลี่จะพูดอีกครั้งในวินาทีถัดไปเป็นที่จริงเรารับราคานี้ได้เช่นกันแต่เราต้องการให้คุณสัญญากับเรา2เงื่อนไขเวงเซี่ยวหัวครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วถามว่าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขแรกคือเราหวังว่าจะเชิญนักแสดงนำหลายคนในเว็บดราม่ามาถ่ายทำโฆษณาตำแหน่งให้เราแน่นอนว่าโฆษณาตำแหน่งเหล่านี้จะออกอากาศในวิดีโอเท่านั้นเวงเซี่ยวหัวพยักหน้าหลังจากได้ยินสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากอย่างไรก็ตามผู้คนมักจะฝังมันโดยตรงระหว่างการถ่ายทำอย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับไทยยินสตูดิโอซึ่งเป็นการถ่ายทำที่มีเจ้าของทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่แวงเซี่ยวหัวคิดราคาสูงเมื่อเห็นว่าแวงเซี่ยวหัวเห็นด้วยผู้อำนวยการลี่ก็ยิ้มอย่างใจดีมากขึ้นประเด็นที่สองเราหวังว่าหากบริษัทของคุณมีผลงานในอนาคตคุณสามารถพิจารณา youshuai.com ของเราได้ตามสบายเวงเซี่ยวหัวผงะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ตอนแรกเธอคิดว่า youshuai.com จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นรายได้จากการโฆษณาแค่นั้นแหละนั่นสินะผู้กำกับลี่ตอบอย่างจริงจังจากนั้นก็หัวเราะทุกคนในบริษัทของเราเชื่อว่าอนาคตเมื่อที่จะเปล่งประกายอย่างแน่นอนดังนั้นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทของคุณในตอนนี้เราจะทำเงินได้อย่างแน่นอนในที่สุดเวงเซี่ยวหัวก็หัวเราะยืนขึ้นช้าๆและยื่นมือขวาออกมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฉันขอประกาศเนชั่นแนลวิทเนสเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วในทีมงานนักแสดงที่เพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำฉากสุดท้ายได้ยินเสียงตื่นเต้นของผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราในขณะนี้ทุกคนผ่อนคลายและพนักงานก็โห่ร้องที่เสร็จเรียบร้อยแม้ว่าภาพยนตร์จะถ่ายทำได้อย่างราบรื่นแต่ก็เหนื่อยจริงๆในการถ่ายทำเพื่อซื้อเวลาให้กับยูนานในระยะหลังตอนนี้ก็ถือได้ว่าเสร็จสิ้นแล้วและฉันก็พักผ่อนได้เต็มที่ผู้อำนวยการเฟชชิ่งกล่าวต่อยังมีเวลาในช่วงบ่ายทุกคนพักผ่อนคุณต้องมางานเลี้ยงส่งท้ายคืนนี้มาฉลองกันเถอะดีโอ้ผู้อำนวยการล้างจานให้หนักขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงฉันเฟชชิ่งเป็นคนตระหนี่ทีมงานเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะซึ่งเป็นความสามารถของผู้กำกับเช่นกันตลอด2เดือนของการถ่ายทำบรรยากาศของทีมงานดีมากแน่นอนว่านี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่ลินและกูโอเทียนวาง2นักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีมาดแล้วใครจะกล้าเล่นใหญ่ในตอนบ่ายทุกคนในทีมผู้ผลิตกลับไปเก็บของและทำความเคารพหลังจากงานเลี้ยงปิดฉากลงคนกลุ่มหนึ่งจะจากไปในคืนนั้นคนที่เหลืออาจค้างคืนที่โรงแรมและออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงส่งท้ายในตอนกลางคืนผู้อำนวยการเฟชชิ่งไม่ได้โกหกทุกคนจริงๆเขาจงใจไปพบโรงแรมขนาดใหญ่และบริกรก็คอยเสิร์ฟอาหารออนไลน์งานเลี้ยงส่งท้ายไม่ใช่การประชุมประจำปีไม่มีโปรแกรมทุกคนกินอย่างมีความสุขแล้วก็มีขนมปังปิ้งต่างๆโชคดีที่ทุกคนในแวดวงรู้ว่ากี้ลินดื่มไม่เป็นแต่ไม่มีใครมาร่วมดื่มกับเขาไม่ใช่ผู้กำกับที่ไม่ใช่ดาราฉันแค่ขอบคุณชายร่างใหญ่สำหรับการทำงานหนักของเขาในช่วงเวลานี้และเขาถูกบังคับให้ดื่มมันอยู่ใต้โต๊ะกูโอเทียนวางไม่ได้ดื่มมากแต่เขาเมาแล้วจับมือกี้ลินและพูดไม่หยุดทักษะการแสดงของคุณสุดยอดมากคุณสามารถมีทักษะการแสดงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยน่าทึ่งน่าทึ่งจริงๆทีลินมีภูมิคุ้มกันต่อคำพูดดังกล่าวเขาเกาหัวและหัวเราะคุณชมฉันมากเกินไปกูโอเทียนวางใส่หัวและพูดว่าฉันไม่ได้ประจบสอพลอฉันพูดจริงคุณเป็นน้องใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยร่วมงานด้วยในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำงานกับคุณได้อย่างสบายใจมากและมีความรู้สึกสมดุลดีๆคนไม่กี่คนที่อยู่รอบตัวเขาก็เห็นด้วยใช่ใช่ฉันรู้สึกสบายใจมากเมื่อถ่ายทำกับกี้ลินคุณสังเกตไหมว่ากี้ลินไม่เคยทำผิดพลาดในการถ่ายทำไรสาระเจ้าควรจะชื่อฉีอี้เพื่ออะไรที่จริงตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นชื่อที่เกินจริงแต่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาฉันเชื่อในกองถ่ายฉีหลินสุดยอดเมื่อได้ยินคำชมจากคนรอบข้างฉีหลินโบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าฉันอายเกินกว่าจะพูดแบบนั้นมาเลยชัยโยชัยโยชัยโยทุกคนยกแก้วขึ้นทีละแก้วแล้วงานเลี้ยงก็ดำเนินไปจนดึกดื่นผู้กำกับและคนอื่นๆถูกผู้ช่วยพากลับแต่ฉีหลินสบายดีเขาเพิ่งดื่มน้ำผลไม้ไปมากหลังจากกลับมาที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนในคืนหนึ่งกี้ลินและพรรคพวกของเขากลับไปที่เฮงเดียนในเช้าวันรุ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อไปในที่สุดฉีหลินก็สามารถพักผ่อนได้ชั่วขณะหนึ่งหลังจากพักผ่อนที่บ้านเป็นเวลา2วันกี้ลินก็ไปออกกำลังกายที่สตูดิโอเขาต้องการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาพักผ่อนเพื่อพาตัวเองกลับสู่สถานะของเขาสำหรับฮันกวางกี้และคนอื่นๆพวกเขากำลังเลือกสคริปต์ร่วมกับแวงเซี่ยวหัวในช่วงเวลานี้หวังเสี่ยวหัวอ่านสคริปต์จำนวนมากและซื้อบางส่วนรวมถึงจากบรรณาธิการใหญ่และบรรณาธิการรองฮันกวางกี้ดูตื่นเต้นมากเขาไม่คาดหวังว่างานจอใหญ่เรื่องแรกของเขาจะมาเร็วขนาดนี้ฉันคิดว่าสมุดเหล่านี้ดีและฉันก็อยากจะถ่ายมันให้หมด
จ้าบินเข้าร่วมรายการวาไรตี้กับตัวแทนของเขาแม้ว่าไวท์ไนท์ชาร์ซิ่งเดอะมูเดอร์จะยังไม่ได้ออกอากาศแต่เจ้าบินยังไม่เป็นที่รู้จักคุณสามารถไปดูรายการวาไรตี้บางรายการได้และการแปรงฟันก็ไม่เสียหายอะไรพี่หัวฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้กำลังฮิตพันกวางกี้หยิบสคริปต์ออกมาและส่งให้แวงเซี่ยวหัวแวงเซี่ยวหัวดูชื่อหนังแล้วถามว่าหนังตลกเหรอพันกวางกี้พยักหน้าอย่างจริงจังก่อนที่จะพูดถ้าหนังเรื่องนี้ได้รางวัลผมก็คิดว่ามันมากเกินไปแต่ถ้าเป็นแค่เรื่องในบ็อกซ์ออฟฟิศหนังเรื่องนี้ฮิตแน่นอนเพราะผมดูละครออฟไลน์แวงเซี่ยวหัวจ้องที่คำว่าชาร์ลอตแอนโนยาน5คำในสคริปต์เธอยังได้อ่านบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นของภาพยนตร์ประเภทที่ตลกกว่าแต่ในฐานะภาพยนตร์สตูดิโอเรื่องแรกของกิลินการถ่ายทำภาพยนตร์ตลกประเภทนี้ไม่เหมาะสมไปหน่อยเหรอท้ายที่สุดฉีหลินมักจะมีภาพลักษณ์เย็นชาต่อหน้าผู้ชมถ้าเขาแสดงตลกเขาจะแสดงละครไหมอีกอย่างหนังแนวนี้ขายลิขสิทธิ์ที่ยุโรปไม่ได้เลยขายลิขสิทธิ์ที่เอเชียก็เกือบพอแล้วและกำไรก็น้อยด้วยพันกวางกี้วางจำหน่ายเพื่ออธิบายมุมมองของเขาพี่หัวฉันคิดว่ามี2เหตุผลที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เหตุผลแรกคือนี่เป็นภาพยนตร์อิสระเรื่องแรกที่ผลิตโดยสตูดิโอของเราและต้นทุนไม่ควรสูงเกินไปหนังตลกต้นทุนต่ำแบบนี้คือถูกต้องอย่างที่2เพราะฉันได้ดูละครออฟไลน์กระแสตอบรับดีมากและผู้ชมก็จดจำมันมากฉันคิดว่ามันมีอะไรให้ทำประเด็นที่3คือมีตลาดสำหรับภาพยนตร์ตลกไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนวันชาติหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจะไม่มีตลาดสำหรับภาพยนตร์ตลกข้อสุดท้ายมันยังทำให้ผู้ชมเห็นความหลากหลายของบอสได้ด้วยเวงเซี่ยวหัวถามเบาๆหลังจากได้ยินสิ่งนี้มันจะถูกกว่าไหมถ้าจะทำหนังตลกสีหน้าของฮันกวางกี้เริ่มจริงจังเมื่อเขาได้ยินคำว่าพี่สาวหัวทำไมคุณถึงมีความคิดเช่นนี้การนำเสียงหัวเราะมาสู่ทุกคนไม่เคยเป็นเรื่องถูกการดูหนังเป็นการผ่อนคลายไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้บางสิ่งจากในหนังและลิวเทียนวางเลียงเว่ยเอฟเอแก้ฟังลองใครในจำนวนนี้ไม่ใช่นักแสดงที่ดีแต่เมื่อพวกเขายังเด็กใครบ้างที่ไม่เล่นตลกแม้แต่คุณเหลียงนักแสดงที่มีใบหน้านับพันทำไปมันก็ไม่มีอยู่จริงพูดแบบนั้นน่าอายเวงเซี่ยวหัวถามอีกครั้งหลังจากฟังแล้วตลาดละไม่มีตลาดสำหรับภาพยนตร์ประเภทนี้ในยุโรปพี่หัวตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะแข่งขันในตลาดยุโรปแต่จะสร้างชื่อให้กับสตูดิโอของเราในจีนเพื่อที่ผู้ชมจะได้รู้ว่าเป็นหนังที่ดีเมื่อเห็นคำว่าคิรินสตูดิโอเวงเซี่ยวหัวแค่หัวเราะเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในฐานะชายชราในวงการเธอจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเธอแค่ต้องการเห็นความคิดเห็นของฮันกวางกี้และคำตอบที่ฮันกวางกี้ให้เธอก็ไม่ทำให้เธอผิดหวังคนคนนี้รู้ว่าสตูดิโอต้องการอะไรมากที่สุดในขณะนี้อะไรควรยอมแพ้และอะไรที่ต้องดิ้นรนเพื่อมองภาพรวมแล้วเรียกได้ว่าหล่อทะเลนเวงเซี่ยวหัวปิดสคริปต์และถามว่าคุณดูการแสดงออฟไลน์ที่ไหนหอยานจิงอดูอีกครั้งกับฉันถ้าผลตอบรับดีจริงอย่างที่คุณพูดเราจะยิงมันทำไมพันกวางกี้ยิ้มทันทีบูมปัง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 ในโรงยิงมีเสียงโครมครามดังขึ้นความเร็วก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นและเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆนักศิลปะการต่อสู้ที่เพิ่งเข้าร่วมรอบๆตกตะลึงและกระสอบทรายที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเกือบจะถูกพัดโดยกิลินพวกเขาเคยได้ยินมาก่อนว่ากิลินนั้นแข็งแกร่งมากเป็นคนที่มีกังฟูอย่างแท้จริงแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่ากิลินจะแข็งแกร่งขนาดนี้นักศิลปะการต่อสู้รุ่นเก่าหลายคนดึงตัวเองเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วกลืนเข้าไปถ้าผลงานดีถ้าทำได้จริงตายแน่ทีลินไม่รู้ว่าคนเหล่านี้คิดอะไรอยู่การเคลื่อนไหวของลูกน้องของเขาไม่ได้ช้าลงเลยตรงกันข้ามพวกเขาเคลื่อนไหวเร็วขึ้น3จุดเสียงปังปังปังยิ่งฟังไม่จบหลังจากผ่านไป 5-6 นาทีทีลินก็ค่อยๆปิดท่าทางของเขาหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นมาเช็ดเหงื่อและมองไปยังคนรอบข้างที่จ้องมองมาที่เขาอย่างตกตะลึงชีลินถามด้วยความสงสัยไม่ซ้อมเหรอโอ้ฝึกฝนทุกคนตื่นขึ้นมาเหมือนฝันและเริ่มออกกำลังกายกันพี่ลินเดินออกจากโรงยิมตั้งใจจะอาบน้ำแล้วกลับบ้านโดยไม่คาดคิดเขาเห็นเซี่ยวดับลิวยูและแวงยี่ที่ประตูแวงยี่พูดอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นกิลินพี่ชายอาวุโสซิสเตอร์หัวได้เจรจากับทีมงานภาพยนตร์แล้วเซี่ยวหอวู่และฉันจะพาคนไปที่นั่นในวันพรุ่งนี้ชั้นเรียนตระกูลฉีของเรากำลังจะออกจากภูเขาพี่ลินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้จากนั้นเขาก็พูดขึ้นทำได้ดีอย่าอายถ้าไม่เข้าใจการออกแบบก็โทรหาฉันเฮไม่ต้องห่วงพี่ชายเป็นพี่ชายคุณไว้ใจรุ่งที่วางหรือฉันไม่ได้เหรอเด็กเหมือนแกกำลังหาเรื่องทุบตีพวกเขาสองคนหัวเราะและล้อเล่นพวกเขาทั้งคู่ยังเด็กและพวกเขาก็อยู่เคียงข้างพี่ลินเสมอดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและทั้งสองก็เสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีหวังอี้มีวิชากังฟูอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับพี่ลินได้แต่เขาก็ยังดีกว่าคนทั่วไปมากแม้ว่ากังฟูของเซียว WU จะธรรมดาแต่เขาแสดงเก่งท้ายที่สุดเขาก็เป็นศิษย์ของฮงไทยหลังจากเรียนกับฮงไทยมาหลายปีเป็นไปได้อย่างไรที่เขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะอะไรเลยมิฉะนั้นกิลินจะไม่ถือว่า2คนนี้เป็นมือขวาและมือซ้ายของเขาในชั้นเรียนของตระกูลที่ปัจจุบันกิลินเป็นหัวหน้าแต่ในความเป็นจริงกว่า 99% ของเวลาทั้งหมดทั้ง2คนเป็นผู้รับผิดชอบกิลินเพิ่งรู้ชื่อสมาชิกในครอบครัวของเขาเวงเซียวหัวมองหาทีมงานที่ต้องการนักศิลปะการต่อสู้ในช่วงเวลานี้และแม้แต่ทีมงานที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษพร้อมกับผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผู้กำกับหลักส่วนใหญ่มีทีมนักศิลปะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกันมันไม่ง่ายเลยที่จะหาคนที่เหมาะสมและมันก็ยากเกินไปที่จะเป็นนักศิลปะการต่อสู้สำหรับลูกเรือตัวเล็กๆในอุตสาหกรรมนี้มันค่อนข้างง่ายที่จะสร้างภาพยนตร์ด้วยการลงทุนจำนวนมากแต่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปจึงจะประสบความสำเร็จด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยเหมือนกับการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ที่ชนะน้อยแม้ว่าจะฟังดูน่าสนุกแต่น้อยเกินไปที่จะทำได้จริงๆดังนั้นมันจึงจำฝังใจ
และครั้งนี้เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆที่ WUC ในทีมทะเลาะกับผู้กำกับในครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างทะเลาะกันในที่สุดทั้งสองฝ่ายไปหานักลงทุนเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันและผลก็เป็นไปตามธรรมชาติที่ผู้อำนวยการใหญ่ชนะท้ายที่สุดไม่มีทางอื่นและนิ้วแขนจำเป็นต้องเปลี่ยนชั่วคราวตู่จื้อคนก่อนได้กำจัดนักศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดไปแล้วและไม่มีแม้แต่นักแสดงเดี่ยวในกองถ่ายของภาพยนตร์ผ่านการแนะนำของเพื่อนเขาติดต่อกับหองอไทและหองอไทคิดถึงฉีหลินดังนั้นเขาจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ของหวังเสี่ยวหัวกับอีกฝ่ายและนี่ทำให้ชั้นเรียนครอบครัวฉีมีโอกาสแสดงความสามารถของเขาบน YOUSHUAI.com ไว้ในชาซิ่งเดอะมูเดอร์ได้เริ่มโปรโมทแล้วและโปรโมชั่นแรงมากแค่คุณเปิด YOUSHUAI.com คุณจะเห็นโปรโมชั่นไว้ในชาซิ่งมูเดอร์อย่างแน่นอนพูดตามตรงผู้ชมส่วนใหญ่ไม่สนใจไว้ในเชสท้ายที่สุดไม่มีดาราดังและมันก็ดูไม่ตลกแล้วเขาละกำลังทำอะไรอยู่มีเพียงผู้ชมบางคนที่ชอบนักสืบและการสืบสวนคดีอาชญากรรมเท่านั้นที่จำเวลาเปิดตัวของไว้ในชาซิ่งมูเดอร์ได้แต่ใช้เวลาไม่นานนักที่คนเหล่านี้ค้นพบสิ่งที่แตกต่างออกไปให้ตายเถอะเว็บดราม่านี้ผลิตโดยคายินสตูดิโอจริงๆแล้วจะมีกิลินอยู่ในนั้นหรือเปล่าโอ้จริงสิฉันไล่ตามแล้วนะฉันเพิ่งอ่านรายชื่อนักแสดงหากไม่มีกิลินก็อาจไม่มีแขกรับเชิญไม่เป็นไรตราบใดที่ผลิตโดยกิลินคอมพานีผมก็สนับสนุนพี่ทีแฟนนี่เง่าพี่น้องผมเพิ่งค้นหาคนที่ชื่อเจ้าบินเขาเป็นศิลปินที่มีลายเซ็นของคายินสตูดิโอเว็บดราม่านี้ต้องผลิตโดยคายินสตูดิโอโอเคเมื่อวางจำหน่ายฉันจะตรวจสอบอัตราการเล่นอย่างแน่นอนความคิดเห็นเหล่านี้ปรากฏในหลายแห่งผู้บริหารของยูช่วยหัวเราะหลังจากได้เห็นนี่คืออิทธิพลของกิลินแม้ว่าจะไม่มีกิลินในเว็บดราม่านี้แต่ก็มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิลินผู้อำนวยการหลีผู้ค้นพบทั้งหมดนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเขาดันแว่นอย่างเงียบๆโดยเชื่อมั่นว่าเขาได้ทำข้อตกลงที่ดีตามราคาของการได้มาและการแบ่งปันเว็บดราม่านี้ไม่ทำเงินจริงๆและอาจสูญเสียเงินเว้นแต่ว่าเว็บดราม่านี้จะได้รับความนิยมอย่างมากแต่โอกาสที่จะได้รับความนิยมอย่างมากในละครออนไลน์มีน้อยเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งผู้กำกับและนักแสดงต่างก็ไม่รู้จักละครออนไลน์เหตุผลที่เขายอมเสี่ยงที่จะเสียเงินเพื่อทำธุรกิจนี้นั้นง่ายมากเพราะเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทิรินสตูดิโอเพราะเขาเชื่อว่ากิลินจะต้องเป็นชนชั้นสูงในอนาคตอย่างแน่นอนเหมือนที่ยูช่วยพูดถึงเดยุนคลับในตอนนั้นในตอนแรกไม่มีใครให้ความสนใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญของยูช่วยนี่คือวิธีที่ยูช่วยมองผู้คนลากยาวและจับปลาตัวใหญ่พี่หัวนี่เป็นสคริปต์ที่ดีจริงดีจริงพูดตามตรงถ้าฉันไม่ถูกบังคับให้ช่วยฉันคงไม่สามารถมาหาฉีหลินได้เขาแค่มีตารางงานไม่ใช่เหรอแค่ขอให้เขาช่วยฉันในสำนักงานฮันเชอร์นั่งอยู่ข้างหน้าแหวงเซี่ยวหัวซึ่งเพิ่งอ่านสคริปต์ในมือของเธอเสร็จพูดตามตรงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แย่อย่างน้อยแหวงเซี่ยวหัวก็คิดว่ามันไม่แย่แต่จริงๆแล้วมันคือหนังรักมิสฮันไม่พิจารณาหนังประเภทอื่นจริงๆหรือคุณคิดถึงกิลินทุกครั้งที่ถ่ายทำหนังรักหวังเสี่ยวหัวกระแอมเบาๆแล้วพูดว่ายังมีตารางงานอยู่บ้างแต่นี่เป็นเวลาพักผ่อนที่ฉีหลิงวางแผนให้ตัวเองคุณก็รู้ว่าเขาไม่ได้พักผ่อนมากนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเขาเกือบจะหันหลังกลับแล้วดังนั้นเราวางแผนที่จะปล่อยให้เขาพักผ่อนและพักผ่อนถ้าไม่มีอะไรทำเราก็สามารถไปออกรายการวาไรตี้ได้หลังจากที่หวังเสี่ยววาพูดจบเธอก็ดูบทภาพยนตร์ในมือพูดตามตรงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังรักแต่ก็ไม่ซ้ำซากจำเจและบทนำก็ดีมากเหมาะแค่ทำไมนางเอกเป็นฮันเชอร์พี่สาวหัวกลัวจริงๆว่าคนนี้จะโค่นฉีหลินบทฮันเชอร์ที่นำมาในครั้งนี้มีชื่อว่า Slimming Men and Women เรียกได้ว่าเป็นหนังรักหรือหนังไทยแบบก็ได้นะเล่าเรื่องของชายอ้วนช่วยหญิงอ้วนลดน้ำหนักและพบกับความสุขแต่ระหว่างทางที่จะลดน้ำหนักผู้หญิงอ้วนกลับตกหลุมรักผู้ชายอ้วนสคริปต์ที่ฮันเชอร์นำมานั้นเป็นสคริปต์ของผู้กำกับทั้งหมดและมีช็อตย่อยอยู่ด้วยเพื่อให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่ผู้กำกับต้องการแสดงได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพมากและการวาดภาพทีละช็อตก็ดีมากหวังเสี่ยวหัวจึงกล้าพูดว่านี่เป็นสคริปต์ที่ดีแต่ทำไมนางเอกฮันเชอร์กิลินอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของซิม่าเจ้าทุกคนรู้ดีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วง2ปีที่ผ่านมาแหวงเซี่ยวหัวจงใจหลีกเลี่ยงฮันเชอร์ท้ายที่สุดตอนนี้กิลินมีแฟนผู้หญิงจำนวนมากในหมู่แฟนๆของเขาโดยเฉพาะผู้เล่นหลักที่มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งถ้านี่คือการประกาศความรักแล้วก็เสียแฟนแน่ๆถ้าตอนนั้นยังมีสงครามเราจะสู้กับคนอื่นได้อย่างไรถ้าไม่มีกำลังหลักเหล่านี้ฮันเชอร์เห็นท่าทางยุ่งเหยิงของแหวงเซี่ยวหัวและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าพี่สาวหัวทำไมคุณไม่แสดงสคริปต์นี้ให้กิลินดูละฉันเชื่อว่ากิลินจะต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนหลังจากอ่านมันแหวงเซี่ยวหัวพยักหน้าช้าๆมองไปที่ฮันเชอร์ดาวแล้วฉันจะแจ้งข่าวให้คุณทราบในสักวันฮานเซโวไม่ลุกขึ้นแต่ยิ้มแทนพี่สาวหัวให้ฉันไปด้วยเถอะพูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันไม่ได้เจอฉีหลินเสียนานครั้งนี้ฉันวางแผนที่จะไปเยี่ยมลุงกับป้าของฉันแหวงเซี่ยวหัวหรี่ตาของเธอเล็กน้อยคิดว่าฮันเชอร์นั้นไม่ง่ายเลยที่จะยุ่งด้วยตอนนี้ฉันวางแผนที่จะซ่อมแซมถนนไม้กระดานและเก็บเชนคางอย่างลับถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะกิลินได้คุณควรจะเอาชนะพ่อแม่ของกิลินไหมกลยุทธ์ที่ดีแต่หวังเซียวหัวปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะนั่นจะเป็นการโจ่งแจ้งเกินไปเอาละเขาน่าจะออกกำลังกายเสร็จภายในเวลานี้ไปกันเถอะเวงเซียวหัวลุกขึ้นหลังจากพูดจบและเดินไปที่ห้องทำงานของกิลินกับฮันเชอร์ขณะนี้ลินซินกำลังยืนอยู่นอกสำนักงานและตกใจเมื่อเห็นคนสองคนกำลังมาเวงเซียวหัวยิ้มและถามว่ากิลินอยู่ที่ไหนเจ้านายกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่พูดจบเสียงของกิลินก็ดังมาจากในห้องฉันเปลี่ยนเสร็จแล้วพี่สาวเข้ามาสิคราวนี้หลายคนผลักประตูและเห็นกิลินกำลังเป่าผมเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นฮันเชอร์มาด้วยและถามด้วยรอยยิ้ม
คุณฮันไม่เจอกันนานเลยนะฮานเซโวยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าเรียกฉันว่าเซียวเสวียอก็พอชีหลินใส่ไดเป่าผมกลับเข้าไปในตู้จากนั้นมองไปที่หวังเสี่ยวหัวแอและหานเสวียอเต้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแต่คุณฮันนำสคริปต์มาให้และอยากให้คุณดูว่าคุณสนใจไหมชีหลินกระซิบในใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ครั้งนี้ที่ลินรู้สึกอายที่จะปฏิเสธเพราะยังไงซะเธอปฏิเสธฮันเชอร์มาแล้วหลายครั้งถ้าเธอปฏิเสธอีกครั้งมันจะต่างจากการตบหน้าใครไหมและคราวนี้เป็นหวังเสี่ยววาที่พาฮันเซโวมาด้วยพี่สาวหัวยังวัดใจมากถ้าสคริปต์ไม่ดีซิสเตอร์หัวจะปฏิเสธแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่กี้ลินใช้แวงเซี่ยวหัวเป็นเกราะกำบังมาก่อนโอเคฉันจะอ่านสคริปต์ชีหลินนั่งตรงข้ามทั้งสองคนหยิบสคริปต์ขึ้นมาอ่านเมื่อมองดูแล้วเขาเริ่มสนใจสคริปต์นี้หรืออีกในหนึ่งคือสนใจภาพของทั้งสองในสคริปต์อ้วนใหญ่อาจกล่าวได้ว่ามันกลบภาพลักษณ์โดยสิ้นเชิงยกเว้นแอลยูยี่ในการถ่ายทำครั้งก่อนกี้ลินไม่เคยพบกับตัวละครที่ล้มล้างเช่นนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับกี้ลินหากนักแสดงมีภาพลักษณ์แบบเดียวกันในสายตาของผู้ชมแสดงว่าเส้นทางการเล่นนั้นแคบไปหน่อยนี่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีในทางกลับกันมันไม่ง่ายเลยที่จะเล่นเป็นตัวละครให้สมบูรณ์แบบเช่นฮีเช่นของอาจารย์หวังตอนนี้เมื่อนึกถึงเหอเซินภาพในใจของคนส่วนใหญ่คืออาจารย์หวังแต่เพื่อให้บรรลุระดับนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นอกจากนี้ฉีหลินยังอายุน้อยดังนั้นเขาควรออกจากเขตสบายๆและลองบทบาทอื่นๆหลังจากอ่านบทในครั้งเดียวกี้ลินก็ตกหลุมรักตัวละครฟัตตี้แม้ว่าเขาจะไม่มีชื่อที่จริงจังตั้งแต่ต้นจนจบแต่เขาก็ยังมีบุคลิกที่มีเสน่ห์มากเซียวซือตัวละครนี้เป็นคนอ้วนคุณต้องเพิ่มน้ำหนักไหมฮันเชอมีความสุขมากที่ได้ยินคำถามของกี้ลินเพราะมันหมายความว่ากี้ลินสนใจในบทบาทนี้อยู่แล้วไม่เราได้เชิญทีมแต่งหน้ามืออาชีพแล้วและเราจะใช้การแต่งหน้าแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซิลิโคนเวงเซียวหัวขมวดคิ้วอีกครั้งหลังจากได้ยินสิ่งนี้ชุดเทคนิคพิเศษแบบนี้ใช้เวลานานมากในเวลานั้นอาจใช้เวลาครึ่งวันในการลบเครื่องสำอางดังนั้นเวลาถ่ายภาพจึงช้ามากนอกจากนี้ซิลิโคนยังหนักและอัดอากาศเข้าไม่ได้และเมื่อถึงเวลานั้นจะต้องเจ็บปวดอย่างแน่นอนชีหลินพยักหน้าแล้วถามว่าการถ่ายทำจะเริ่มเมื่อไหร่กลางเดือนพฤศจิกายนชีหลินตกใจเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และถามด้วยความประหลาดใจว่าด่วนมากเหรอฮานเสวี่ยอยิ้มอย่างมีเล็ดในไม่เช่นนั้นฉันคงไม่รีบมาหาคุณแบบนี้ชีหลินเงยหน้าขึ้นมองหวังเสี่ยววาหวังเสี่ยววาพยักหน้าและพูดว่าคุณตัดสินใจได้อย่างไรก็ตามมันเป็นวันหยุดของคุณที่คุณเสียสละไม่เป็นไรฉันจะเล่นบทนี้เองแล้วคุณค่อยพูดเรื่องที่เหลือชีหลินตกลงทันทีอย่างแรกเพราะบทดีมากและอย่างที่สองเพราะเขาอายที่จะปฏิเสธฮันเชอร์ไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเธอได้เธอได้สรุปสาเหตุของความล้มเหลวครั้งก่อนแล้วแต่ครั้งนี้เธอเตรียมพร้อมเต็มที่แม้ว่าวันนี้เธอจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เธอก็ยังมีหนทางและตอนนี้ดูเหมือนว่าประสบการณ์ที่เธอสรุปก่อนหน้านี้จะถูกต้องจริงๆฮันเชอร์ยกนิ้วให้ตัวเองในใจภูมิใจไม่มากก็น้อยเริ่มคุยเรื่องเงินเดือนกับแวงเซียหัวทันทีเนื่องจากเป็นหนังที่ลงทุนน้อยเทียบกับหนังใหญ่ไม่ได้ดังนั้นผมจึงไม่สามารถให้ค่าตอบแทนได้มากนักเวงเซียวหัวรู้เรื่องนี้ดีดังนั้นเธอจึงไม่มีข้อกำหนดสูงสำหรับเงินเดือนของภาพยนตร์และมักให้ความสำคัญกับส่วนแบ่งรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศราคาที่เจรจาครั้งสุดท้ายคือ30ล้านค่าตอบแทนภาพยนตร์บวก 30% ของบ็อกซ์ออฟฟิศตัวเลขนี้ไม่สูงในแวดวงนักแสดงแต่ก็ไม่ต่ำเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เป็นกันเองท้ายที่สุดคำว่ากี้ลินคำเดียวก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปถ้าฉีหลินพูดกับโลกภายนอกตอนนี้ตราบใดที่เขาได้รับส่วนแบ่งบ็อกซ์ออฟฟิศ30ล้านและ 30% ของบ็อกซ์ออฟฟิศเพื่อสร้างภาพยนตร์เกณฑ์ของกี้ลินสตูดิโอจะถูกปรับระดับโดยนักลงทุนในคืนนั้นหลังจากรอให้กี้ลินแวงเซียวหัวส่งฮันเชอไปแวงเซียวหัวก็ขมวดคิ้วฉันอยากให้คุณพักผ่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแผนจะพังไปแล้วชีลินเหยียดแขนของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มการพักหนึ่งเดือนก็เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วการหาเงินเพิ่มก็ยังดีเสมอแวงเซียวหัวหรี่ตาของเธอเล็กน้อยและพูดว่าคุณพูดถูกตอนนี้คุณควรประหยัดเงินได้มากกว่านี้จริงๆฉันดูชาร์ลอตต์เอสแอนโนยานเวอร์ชันละครกับกวางกี้และผลตอบรับออฟไลน์ก็ดีมากฉันได้เริ่มต้นกวางกี้เพื่อเริ่มเตรียมการแล้วและฉันวางแผนที่จะถ่ายทำในปีหน้าหากภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังเราสามารถลงทุนสร้างภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้ในอนาคตชีหลินก็โหยหาเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้จริงไหมที่เงินจำนวนเล็กน้อยนั้นเป็นของเขาทั้งหมด